เดี๋ยวอย่างที่บอกนะพวกตัวหลักเราเก็บไว้ก่อนนะครับเราขอพูดถึงฟูโดมิเนียแล้วกันนะฟูโดมิเนียเนี่ยเป็นทีมแรกที่ถือว่าในระดับเขตนะคือทีมเซงาคุเนี่ยเดี๋ยวเกินนิดนึงอันเผื่อใครไม่เคยดูปีนอฟชนิดนะโอเคครับมีน้องบางคนที่ไม่เคยดูปีนอฟชนิดนะครับก็คือ ปีนอฟเทนนิสเนี่ยเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเทนนิสนะครับตามชื่อเลยนะครับแล้วเขาปริ้นเนี่ยแปลว่าเจ้าชายนะครับก็แปลว่าเจ้าชายแห่งเทนนิสนั่นเองนะเรื่องนี้ก็เลยเกี่ยวข้องกับ พระเอกของเราเอจิเซนเรมะนะครับคือลูกของนักเทนนิสชื่อดังนะครับของญี่ปุ่นนะในสมัยก่อนนะครับแล้วก็คือลูกของซามูไรนันจิโร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอจิเซนนันจิโร่นะครับเป็นอดีตดาวรุ่งของญี่ปุ่นที่แบบอยู่ๆเลิกแข่งไปนะอยู่หายตัวไปรีทายไปอยู่ก็ไปอยู่วัดเฉยเลยเฮียนะครับแล้วก็รู้ตัวทีก็คือเขามีลูกโตแล้วนะลูกไปเรียนที่อเมริกาหรือก็คือพระเอกของเราเองนั่นเองนะครับไปเรียนที่อเมริกาอยู่กี่ปีไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นในตอนที่อยู่ม.1นั่นเองนะอยู่ม.1แล้วก็เข้าที่โรงเรียนเซงาคุนะครับไอโรงเรียนเซชุนนะครับซึ่งโรงเรียนเซชุนเนี่ยมีชมรมเทนนิสคือเซงาคุคือเซงาคุคือชื่อทีมเซชุนคือชื่อโรงเรียนจำงี้แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ย ไอ้เจ้าเรียวม้าเนี่ยมันก็เข้ามาที่โรงเรียนเซงาคุนะแล้วโรงเรียนเซงาคุเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยปีศาจเก่งๆมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เนี่ยอย่างกี่คนอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่าง9คนเนี่ยไม่นับพระเอกอ่ะ8คน8คนไม่นับอิโอชิกูว่าแล้วโดนนะนวด FC โอชิรอหน้านะไอ้ฉัตรมีเนี่ยก็ประมาณ8คนเนี่ยจะเป็นตัวจริงไปแข่งสู่ระดับประเทศแล้วกันนะครับประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีท่าถนัดแต่ละท่าที่ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ถนัดท่าลูกตีลูกสมัชบางคนก็ถนัดแบบการอ่านข้อมูลศัตรูบางคนก็เป็นอัจฉริยะอะไรว่าไปนะครับจะมีแบบว่าจุดเด่นที่แตกต่างกันนะแล้วแน่นอนว่าเซงาคุเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่หมู่เอาซะเลยนะเป็นโรงเรียนที่เก่งอยู่แล้วนะแม้พระเอกเราจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ยังเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับพูดงี้ดีกว่าจะไม่เหมือนการ์ตูนกีฬาบางเรื่องที่แบบว่าชมรมอ่อนๆ อะไรเงี้ยหรอวะแบบ IQ 21แบบอะไรอ่ะแบบ IQ อะไรเงี้ยที่แบบอินาซูมะอะไรเงี้ยที่แบบตอนแรกแบบตัวเองมันไม่ได้เก่งแล้วแบบว่าเข้าชมรมนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเก่งพร้อมกันอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะไม่ใช่แบบนั้นเรื่องนี้คือทุกคนมันเก่งกันอยู่แล้วแต่เรียวมะเข้ามาปุ๊บก็ทำให้ทีมนี้ยิ่งเก่งขึ้นอีกพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ครับประมาณนี้ครับโอชิตัวประกอบนะตัวประกอบหลักไงโอชิพี่ไลฟ์ไอ้ลังนาล็อกพวกนี้ไม่ได้หรอครับพี่ยังไม่ได้ดูสักตอนเลยครับฝึกหน้าดีกว่านะไม่ไหวข้อมูลเลยตายครับตายครับก็โอเคอ่ะเราจะพูดถึงศัตรูคนแรกที่เขาเจอในรอบเขตก่อนละกันเป็นรอบชิงของเขตรอบสุดท้ายใช่เพราะว่าก่อนหน้าเป็นแบบทีมตัวประกอบซึ่งเรามันไม่ลิ้นแล้วเราก็ไม่อยากจะนับมันด้วยใช่คือเนี้ยมันต้องบอกว่าการแข่งระดับประเทศรอบเนี้ยมันแข่งระดับเขตก่อนแล้วพอแข่งระดับเขตเสร็จปุ๊บถ้าชนะก็ไประดับจังหวัดพอแข่งระดับจังหวัดเสร็จปุ๊บภูมิภาคไประดับภูมิภาคนะครับพอแข่งระดับภูมิภาคเสร็จปุ๊บไประดับประเทศจะเป็นประมาณ4ช่วงประมาณนี้นะแบบศัตรูโรงเรียนแรกเลยที่แบบโผล่มาฟูโดมิเนียคือทีมเอาไว้วัดพลังทีมอื่นเฉยๆใช่ทีมเขามีการพัฒนาทีมนี้เก่งประมาณ2ฟูโดมิเนียวัดแล้วเนี่ยเก่งประมาณฟูโดมิเนียครึ่งนะทีมนี้ทีมก็สองสายใช่เปิดมาอย่างเก่งเลยนะแบบว่าทีมฟูโดมิเนียอาจจะเอาขึ้นมาทั้งทีมเลยก็ได้มั้งนะครับโอเคหมดแล้วมั้งชินจิไหนท่าอันแรกสุดท้ายนี่นี่ตัวหลักๆก็3คนเนี่ยตัวหลักไอ้3คนหลังก็เฉยๆนะไม่ค่อยหลักเท่าไหร่นะครับอ่ะน้องเอาน้องแอนคุณด้วยกันนะน้องแอนนะครับน้องแอนนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะทีมชื่อทีมอะไรฟูโดมิเนียฟูโดมิเนียแล้วบอกทีมฟูโดมิเนียเนี่ยไม่มีชื่อเสียงมาก่อนเลยนะเป็นทีมม้ามืดนะครับทีมโนเนมเป็นทีมที่แบบว่าจริงๆแล้วไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอรอบชิงในรอบการแข่งแบบเขตนะครับแต่ว่าต้องบอกไงดีอ่ะเป็นทีมที่เพราะปีที่แล้วอ่ะคนนำทีมอ่ะไม่ใช่ไอ้เจ้าทาจิมะนะครับเพราะว่าทาจิมะนะมันโดนแบนจากการแข่งเทนนิสปีที่แล้วเพราะว่ามันไปต่อยอาจารย์ต่อยโค้ชต่อยโค้ชประจำชมรมนะครับแล้วก็ต่อยแบบมีเรื่องกับโค้ชมีเรื่องกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยเลยแบบโดนแบนพอโดนแบนเนี่ย
ก็เลยไม่ได้แข่งหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะคือเขาเนี่ยเป็นปี2ปี3คนเดียวมั้งคนอื่นเป็นปี2หมดเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าต้องบอกว่าทีมฟุตโดมิเน่ในยุคก่อนที่ไอทาจิมานะเขาจะมาคุมทีมอ่ะเป็นทีมที่ค่อนข้างเหลวแหลกเลยแหละแบบว่าเป็นกิจกรรมชมรมแบบแย่ๆแบบตีเล่นๆทำเล่นๆทำขำๆอะไรเงี้ยมีแข่งกู๊ปอ่ะเอาฮาเอาเน้นแบบเน้นเข้าร่วมเน้นเข้ารอบอะไรเงี้ยนึกออกว่าเน้นแบบขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในปีนั้นอ่ะไอพวกปีหนึ่งอ่ะพวกคามิโอพวกไอสับไอสองคนเนี้ยกิระทีมจีไอพวกคนนั้นพวกหมดเลยเนี่ยมันต้องการเขาเรียกอะไรมันต้องการที่แบบว่าเด็กมีไฟอ่ะเด็กมีไฟอยากจะไปไกลกว่านั้นอ่ะไม่อยากจะหยุดอยู่แค่แบบเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะจริงจังอ่ะก็ไม่มี power เพราะว่าพวกปี2กับปี3อ่ะมันไม่จริงจังแบบมึงจะเอาจริงแล้วหนาไปเก็บบอลไว้ปกติ อะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะพวกไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ปี1ซึ่งตามกฎทั่วไปอ่ะปี1เขาไม่ให้ลงแข่งเขาจะไม่ได้ลงเขาจะให้เก็บบอลให้ซ้อมไปก่อนแล้วปี2ปี3ค่อยได้ลงอะไรเงี้ยนะครับค่อยมีสิทธิ์คัดตัวประมาณนี้นะครับทีนี้นั่นแหละพอไอ้รุ่นพี่มันไม่เอาเงี้ยรุ่นน้องมันก็แบบขึ้นมายากไงเนี่ยหรอปะเพราะแบบเอ้ยพี่ผมขอแข่งเถอะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเอ้ยมึงตลกปะเนี่ยไปเก็บบอลไปอะไรเงี้ยครับทำให้ทันจิบนาที่เพิ่งเข้ามาชมรมเนี่ยรู้สึกของขึ้นนะแล้วก็เป็นตัวแทนของน้องๆคนอื่นอะไรเงี้ยที่แบบไปไฟให้นะครับแล้วพอไปไฟมาเนี่ยกลายเป็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ชในชมรมเนี่ยดันไปเข้าข้างฝั่งของรุ่นพี่นะก็เลยของขึ้นกว่าเดิมนะคือรุ่นพี่อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าแบบมันก็อาจจะเด็กเหลวแหลกธรรมดาอะไรเงี้ยแต่โค้ชอ่ะคนเป็นอาจารย์อ่ะควรจะมีสปิริตหรือมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ควรจะดูแลหน้าทีมตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยฮะความเป็นครูอ่ะแต่ก็ดันไปเข้าข้างรุ่นพี่ที่แบบเหลวแหลกอีกนะครับก็เลยทันจิบนะก็เลยทนไม่ไหวนะไปต่อยโคนนะครับก็เลยนั่นแหละโดนตัดสิทธิ์แข่งแล้วกันประมาณนั้นนะครับโค้ดแล้วเขาไปตั้งชมรมแบบชมรมเชลิสของตัวเองเลยแบบเขาเป็นโค้ดเองเลยแล้วไอ้โค้ดคนนั้นก็เหมือนจะลาออกมั้งพวกรุ่นพี่ก็แบบไม่มาซ้อมอีกแล้วอ่ะเหมือนตั้งชมรมเทนนิสขึ้นมาใหม่เหมือนจุติชมรมเทนนิสขึ้นมาใหม่ประมาณนี้นะก็เลยปีต่อมาหรือว่าปีปัจจุบันเนี่ยก็เลยกลายเป็นทีมมามืดเลยนะแบบไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าฝีมือเนี่ยฉกาจฉกรรจ์นะพอสมควรเลยนะเขาปูมาประมาณนี้เลยนะแล้วก็เก่งจริงๆเก่งจริงนะครับ กินข้าวหมดแล้วอยากกินหมัดใ จเย็นนะครับก็เลยมาแข่งกับได้เข้าถึงรอบชิงในระดับเขตเลยทีเดียวนะแล้วก็นั่นแหละครับก็ต้องแพ้ไปนะเพราะว่าตัวเอกของเรามันเป็นทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเราเรียกว่าเป็นศัตรูคนแรกอ่ะบอสแรกก็ต้องแพ้ธรรมดาไอ้นี่มันเจอใครทันจิวนะทันจิวนะไม่ได้แข่งครับไม่ได้เพราะว่าเขาจะดูทำไมเขาจะดูแล้วครับทันจิวนะทันจิวนะเขาจะเอาแต่ดูแล้วครับแพ้หมดแล้วครับแพ้หมดแล้วคืออาไออากิระก่อนไออากิระหัวแดงอ้าวคนนี้อ่ะอากิระสู้กับไคโดซึ่งอากิระมันมีพลังเหมือนมันเป็นสายความเร็วอ่ะคือแบบมันแบบเคลื่อนที่แบบรวดเร็วมากและทีนี้ก็โดนไคโดเล่นไงโดนไคโดแบบตีจนเหนื่อยตีจนหมดแรงเพราะไคโดเนี่ยมันใช้ลูกสเน็คใช่ไหมแล้วตีโยกไปมาซ้ายขวาถูกไหมใช่พอตีโยกไปมาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันก็เลยแบบโอ้ยเหนื่อยโอ้ยวิ่งซ้ายทีวิ่งขวาทีวิ่งซ้ายทีวิ่งขวาทีโอ้ยเหนื่อยมันก็เลยแพ้ไปนะครับใช่แพ้ไปครับแรงหมดนะประมาณนะครับส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรชินจิพี่ชินจิเขาเจอกับเอจิเซนนะครับพลังของชินจิก็คือเขาจะตีลูกบนลูกล่างอ่ะแบบหมุนบนหมุนล่างอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคนที่รับอ่ะมันจะเริ่มแบบว่าติดพลังแบบว่าแขนจะเริ่มแบบชาแบบเริ่มพิการเริ่มพิการติดชาแบบตีอ้อตีไปเรื่อยสักพักอุ้ยขยับไม่ได้อุ้ยแล้วตอนแข่งอ่ะคือแบบเขาแข่งจนแบบเอเดนแบบรับลูกไม่ได้แล้วไม้หลุดแล้วไม้มันพุ่งไปโดนไอ้เสาเทนนิสแล้วก็เศษไม้ก็กระแทกมาเฉือนตาเอเดนไปเอเดนก็แบบเลือดไหลแล้วตอนแรกเหมือนจะแพ้แหละแล้วโค้ชเขาก็บอกว่ามีเวลาอีกแค่15นาทีถ้านายแบบชนะภายใน15นาทีไม่ได้จะปรับแพ้และเทนเซกาก็บอกไม่ชนะแค่10นาทีไอ้แล้วไอ้เรียวมาร์กชนะภายใน9นาที58วินาทีกูจำได้เลยที่แบบเร็วๆสิฉันจะต้องรีบทำเวลานะมีเวลาแค่10นาทีนะแล้วแม่งก็เฉือนชนะไปนะครับ9นาที58นาทีเนี่ยโคตรคีแอคเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเอาแบบท่าแบบเอาไม้แล้วเก็บเคาะหลังอ่ะคนแบบโดนแบบไม้เทนนิสแบบเกือบตาบอดอ่ะไม่ผมไม่ไปโรงพยาบาลผมจะแข่งนะครับชนะไปชนะแล้วก็เลยเนื่องจากว่าฟูโดมิเน่
แพ้เยอะเกินคุณทาจิวระก็เลยได้แต่ยืนดูไม่ได้แข่งคุณทาจิวระทำไมนั่นยืนดูแล้วครับคุณทาจิวระไอ้เหี้ยมุกไรเดอร์มุกไรเดอร์ไอ้เหี้ยใครไม่เคยดูไรเดอร์ไม่เข้าใจสัตว์ไอ้สัตว์ทั้งเรื่องก็แบบไอ้แล้วอินุอิก็บอกนั่นมันทาจิวระทาจิวระคิปเป้ทำไมหน้ามันคุ้นๆวะไอ้ตอนนั้นยังนึกไม่ออกนะแล้วภายหลังก็แบบอ๋อเพราะมันไม่ได้หัวทองนี่เองเลยนึกไม่ออกย้อมผมเออมันไม่ได้ย้อมผมหัวทองอ่ะต้องบอกใครเผื่อใครไม่เคยดูตอนแรกมันหัวดำนะครับตอนที่เราเห็นมันครั้งแรกในเรื่องเนี่ยมันหัวดำนะเออแต่ว่าในสมัยก่อนมันมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเว้ยสมัยก่อนมันได้แบบฉายาอะไรปีศาจหรืออะไรไม่รู้อ่ะสองมือพักการแห่งคิวชูเออเฮียอะไรไม่รู้อ่ะคือแบบเป็นคนที่เก่งมากนะแต่ก็นั่นแหละครับแม่งไม่ได้โชว์ครับแม่งไม่แข่งครับไม่แข่งไม่ได้แข่งนะแล้วพอบทมันจะได้แข่งแม่งก็ไปเจอแต่ทีมแบบโหดไอ้เหี้ยทีมที่โหดกว่ามันเยอะพอไม่ได้แข่งก็นั่นแหละไอ้อินุอิก็นั่นมันหน้าคุ้นๆแต่จำไม่ได้ใครวะในภายหลังก็อ๋อนั่นมันทาจิบาน่านี่มันมือประการแห่งคิวโชยะแค่โอ้มันไม่ได้ย้อมหัวทองลืมหน้าไปแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่าเคซึกะตั้งแต่ตอนแรกคือมองออกแล้วจะไม่บอกใครสักคนประมาณนั้นครับสำหรับทีนี้ก็ให้คะแนนเลยนะว่าหลังมันเหมือนจะมีบทแต่มันก็ไม่มีอ่ะกูไม่รู้จะให้ยังไงดีวะเราควรจะมี B บวกเลยวะแต่ควรจะมี B บวกเลยวะแต่อยู่บนหน้า A ไปก็ได้คุณเท่น้องสาวตัวประกอบไปสาวไปสาวไปเลยอยู่บูชีสองคนนะ A อ่ะไม่รู้คุณชอบป่ะกูก็ไม่รู้บีไหมบีอ่ะบีก็ได้บีอ่ะกูจะโดนแฟนคลับเขามาทัวร์วะเนี่ยโอเคคือมันหลังมันไม่ใช่หมดบทแค่นี้นะคือหลังเขาแบบไต่เต้าขึ้นมาแต่สุดท้ายเขาเหมือนจะโดนแบบไปเจอลาดบอสก่อนอ่ะพอไปเจอลาดบอสแล้วก็แพ้ก่อนอ่ะแพ้ก่อนที่จะแบบจะได้เจอกับทีมพระเอกอ่ะคือแบบทำสัญญากันแหละครับแบบเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะมาล้างแค้นนะจนจบเรื่องก็ไม่ได้ล้างแค้นสักทีไม่ได้แข่งกูเปิดแรงบีบวกให้ก็ได้อ่ะกูโยนพวกมึงไปอยู่บีบวกก็ได้ไอ้นัดไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนแฟนคลับไปโดนธนิดาไอ้เหี้ยแรงพิเศษเลยแรงพิเศษให้แรงก็โกนโดนด่าโอเคก็แพ้ใช่นั่นแหละอ่ะอันนี้ก็คือจบภาคแข่งระดับเขตแล้วนะอันนี้เราไปกันไวหน่อยนะเพราะว่าความพีคที่แท้จริงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ระดับคันโตระดับคันโตนะระดับจังหวัดก็คือแบบสิวๆขี้ๆอยู่นะครับเขตกับจังหวัดคือแบบระดับสิวๆอยู่อันนี้พีคจริงคือระดับคันโตแล้วก็ระดับประเทศนะครับที่มันเริ่มพีคแล้วเริ่มมีอภินิหารเกิดขึ้นอีกไอ้นั่นนะใครวะเนี่ยไม่รู้อะตัวประกอบเยอะโอ้ตัวประกอบเยอะจริงวะนึกหน้าไม่ออกจำไม่ได้นะครับอันนี้เด่นแค่3ตัวคนที่เด่นยูตะอันนี้ก็เด่นไหมใช่อันนั้นก็เด่น4ตัวอ่ะ4ตัวไอ้สองตัวนี้ไม่เด่นเลยภาพหัวมันทำได้วะจำไม่ได้ไอ้ที่มันเล่นคู่แล้วมันแบบม้วนตัวตีลังกาแล้วมาตีโป๊ะอย่างเงี้ยจำได้ปะเนี่ยจำไม่ได้ที่มันแบบโอ้ยเหมือนจะตีไม่ได้วนแล้วก็เป๊ะลูกเงี้ยไอ้เหี้ยจำไม่ได้วะไม่เข้าหัวเลยโอ้มันแบบวนเป๊ะเงี้ยโอ้ยอ๋อจำได้แล้วไอ้นี่มันใครไอ้นี่มันคู่กับไอ้ประธานอ๋อเออสู้ใครสู้กับใครวะสู้คู่แร็กทองไงอ๋ออีกแล้วอ่ะแล้วคู่แร็กทองชนะไหมแพ้ดิ มึงบ้าวะเนี่ยคู่แร็กทองแพ้เหรอมึงบ้าวะเนี่ยชนะดิ แพ้กูถามจริงจริงแพ้กูจำไม่ได้คู่แร็กทองแพ้คู่แร็กทองแพ้บ่อยจังไอ้เชี่ยเลยไอ้ที่ตอนแรกมันเหมือนจะเล่นคนเดียวแล้วมันโมโหแล้วนี่มันก็บอกว่ารุ่นพี่ครับผมอยากจะบอกอย่างไอ้พวกนี้มันที่มันใช้คืออัลเทอร์เนทฟอร์เมชั่นวิธีแก้ทางคืออย่างงู้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตีชนะไปอ่ะอ๋อแพ้คู่แร็กทองแพ้คู่แร็กทองกูแม่งตอนนั้นโออิชิกูยังตีมูนวอลเล่ไม่เป็นเลยโอ้ยหมิ่นเหรอหมิ่นลูกพี่โออิชิกว่าสัตว์มึงโดนนะหมิ่นลูกพี่โออิชิกว่าสัตว์จริงๆเขาก็เก่งแหละเขาแค่โดนเนิร์ฟข้อมือเฉยมันจะมีตัววางแผนในทีมนี่ไอ้นี่แหละไอ้น่ะมิสกิไอ้สองคนนี้พอแรงเลยไอ้นี่ให้บีอันนี้ให้บีเห็นหน้าบ่อยอันนี้อาบูชิดอันนี้เด็ดอันนี้จำหน้าไม่ได้อาบูชิดไปครับอันนี้เป็นริ้วล้อเอาอันนี้แข่งใครแข่งคู่อ่ะคู่แกเหรอคู่ใครวะ
คู่ไก่นี่แหละเออถ้าคู่ไก่นี่แหละมันสองคนแหละคู่ไก่นี่แหละแต่จำไม่ได้ว่ามันคู่กับใครเออกูไม่ได้จดไว้ด้วยนะรอบเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันยังแบบมันยังไม่เหนือมนุษย์อะก็เลยยังไม่จดนะขี้เกียจจดสาวด่าจัดไม่ดีผู้ชายไม่ด่าอ๋อสาวด่าจัดไม่ดีผู้ชายไม่ด่าใครจำได้บ้างมันแข่งคู่ใครแข่งกับฟูจิกับไอ้นี่ปะคิโคมารุเหนื่อยเลยแพ้อ๋อใช่คิโคมารุเขามีอะไรนะปัญหาเรื่องแรงหมดเร็วอยู่ตอนแรกไอเนี่ยไอหัวหน้าทีมคนเนี้ยมันมีพลังพิเศษก็คือเวลามันตีอ่ะมันจะตีที่ปลายไม้แล้วลูกมันจะเหมือนกับไม่ค่อยหมุนอ่ะเออแล้วลูกมันจะแสสายเว้ยแล้วที่คุณไม่รู้มองอ่ะมันจะเห็นแบบลูกประมาณ 8-9 ลูกอ่ะทำให้แบบว่าตาลายแล้วก็เหนื่อยโมโมไคโดโอเคคุณณัฐพรคุณเป็นไมแมนของผมนะคืนนี้บอกให้วันนี้คุณ MVP นะคุณห้ามหลับนะคุณเป็นไมแมนของผมนะผมจำตัวประกอบแรกๆไม่ได้เอ๊ะโมโมไคโดอ่ะคู่ไคโดชนะแหละคู่นี้เขาเถื่อนอยู่โดนโมโมใช่ไหมโดนโมโมดังสแมสใส่อ่ะเออเอ้ยใช่ไอ้เปล่าไปดับมันโดนโมโมดังสแมสใส่แล้วก็เข้าหน้าแล้วก็เคโอเว้ยเข้าหน้าไปแป๊บอันนี้ปากเป็ดมาเนี่ยยูตาก่อนไหมยูตาก่อนยูตาก่อนเพราะมันต้องลิงก์กันเดี๋ยวตรงนี้เอาตัวละครสำคัญขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะยูตาเจอเอจิเซนใช่ไหมก็ฟูจิโอเคเราจะเล่าเป็นคู่นะทุกคนนะเฮ้ยจัดแบบนี้ก็ดีมันเว้ยก็คือตอนนี้ครับเอจิเซนเรามาเนี่ยเราสู้กับน้องของน้องชายของฟูจินะทุกคนผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะเผื่อใครไม่เคยดูเรื่องนี้นะโอเคครับคนนี้ชื่อว่าฟูจิยูสุเกะนะครับคือเป็นอัจฉริยะนะครับอยู่ปี3ของชมรมเซงาคุนะครับเป็นอัจฉริยะฟูจินี่ฉายาคืออัจฉริยะฟูจินี่คนที่มีชื่ออัจฉริยะนี่มันแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคนที่ฉายาว่าอัจฉริยะเนี่ยไม่ธรรมดานะก็คือเป็นคนที่แบบแทบจะเรียกว่าไม่เคยแพ้เลยก็ว่าได้นะครับเก่งอ่ะเป็นรองกัปตันของชมรมเซงาคุนะแล้วไอ้น้องคนเนี้ยไอ้คนเนี้ยครับชื่อยูตะเป็นน้องของฟูจินะครับเอาอันนี้ฟูจิยูตะอันนี้ฟูจิยูสุเกะเออช่างแม่เรียกอันนี้ฟูจิอันนี้ว่ายูตะแล้วกันจะได้ง่ายๆแล้วกันนะครับไอตาปิดปะใช่ฟูจิอันนี้ฟูจิตาปิดพอลืมตาแล้วชอบลืมตาแล้วแปลว่ามึงเตรียมตัวตายเลยลืมตาแล้วแบบเอาจริงนะนะครับยูตะเนี่ยก็คือเป็นน้องชายของฟูจิที่โดนเปรียบเทียบกับฟูจิหรือพี่ตัวเองเนี่ยมาทั้งชีวิตนะก็คือพี่เนี่ยมันเก่งมากๆทั้งการเรียนทั้งกีฬาทั้งเฮียทุกอย่างเก่งกว่ามันทุกอย่างนะครับความเป็นน้องเนี่ยก็เลยโดนเปรียบเทียบกับพี่นะแบบไปที่ไหนอ่ะคนก็เรียกว่าอุ๊ยนี่มันน้องของฟูจินี่อุ๊ยนี่มันน้องของอัจฉริยะฟูจินี่อุ๊ยๆๆนี่มันน้องของอัจฉริยะฟูจินี่อะไรเงี้ยรู้ป่ะมันก็เลยแบบเชี่ยกูไม่อยากเป็นน้องฟูจิกูคือยูตะเข้าใจมั้ยไม่ชื่อเออกูก็คือกูอย่าเอากูเปรียบเทียบพี่กูแบบไม่ใช่กูไม่ใช่เค้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไส้นะก็เลยลาออกจากเซงาคุนะครับไปเรียนที่เซนต์ลูดอฟแทนนะแม่งเลือกทีมผิด ไปอยู่เซนต์ลูดอฟนะครับอนาคตก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องบอกว่าไงในระหว่างที่เขากำลังแบบว่าสิ้นหวังเพราะว่าโดนเปรียบเทียบกับพี่มากเกินไปเนี่ยไอ้เจ้าคนนี้ครับชื่อว่ามิสกีเนี่ยเขาก็เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีนะมิสกีเนี่ยอาสาเตรียมให้เป็นกัปตันทีมให้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นผู้เล่นด้วยนะเป็นในตัวด้วยนะครับก็เลยแบบมาโค้ชให้กับฟูจิยูตะนะหรือคนน้องเนี่ยเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็แบบอยากเขาเรียกว่าอยากจะให้ไอ้ฟูจิยูตะเนี่ยมันแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พาพวกเราทุกคนเนี่ยไประดับประเทศอะไรประมาณนี้ฮะแล้วเขาก็จะไม่ชอบแบบความพ่ายแพ้ของแบบของลูกทีมแบบถ้าใครแพ้มาเขาจะแบบเมินอะเมินเลยไม่เอาเลยอ่อนแอเอาคนน้องเลยตามาครับสำหรับดูเทนนิส1ลูกครับเอาคุณเบนเทนนะครับดูเทนนิส5ลูกครับขอบคุณครับบอกว่าครับเพชรฆาตสังหารซ้ายใช่อันนี้นะครับแล้วก็น้องของยูตาเนี่ยเขามีฉายาว่าเพชรฆาตสังหารซ้ายนะครับสังหารซ้ายนี่หมายถึงว่าสังหารคนที่เล่นมือซ้ายนะครับคนที่แบบว่าเขาเจอคนที่แข่งด้วยมือซ้ายเขาแบบไม่แพ้เลยเขาจะแบบชนะทางเราง่ายเป็นฝ่ายชนะทางอ่ะนะครับใช่คนที่โดนฝึกท่าที่ทำร้ายตัวเองเปล่าใช่ครับใช่ครับทวิสเป็นช็อตใช่ครับแล้วไอ้เอ็นจิเซนเรียวมากของเราเนี่ยแม่งถนัดซ้ายเว้ยคือมันถนัด2มือเลยเอาจริงอ่ะแต่ว่ามือที่เทพที่สุดของมันจริงๆคือมือซ้ายนั่นแหละครับมันจะเป็นแบบตัวทวิสนิดนึงอ่ะตอนต้นนะที่แบบตอนแรกมันใช้มือขวาอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มแพ้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนมันจับไม้ด้วยมือซ้ายพอมันจับไม้ด้วยมือซ้ายเนี่ยโอ้โหทุกคนจะรู้แล้วเชียร์แม่งเอาจริงแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งเอาจริงแล้วอะไรเงี้ยนะ
เออก็เลยจะเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าเอจิเซนจับมือซ้ายนี่แปลว่ามึงเตรียมตัวตายได้เลยนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อายุตาเนี่ยก็สู้เอจิเซนรอบแรกนะก็ผลก็คือมันก็นำไปเยอะอยู่นะเพราะว่าอย่างมันมีท่าไม่ตายที่เรียกว่าทวิสต์สปินช็อตครับเป็นท่าที่อะไรนะเป็นส่งแรงข้อต่อเฮียเลยผมจำไม่ได้แล้วเอาว่าท่าเนี้ยถ้าตีไปแล้วมันจะทำให้เกิดข้อเสียใหญ่หลวงกับคนใช้ครับในระยะยาวเออมันจะทำให้แบบว่าแขนเสียอะไรเงี้ยไหลใช้ไม่ได้เออประมาณนั้นนะครับทำให้แบบว่าแบบถ้าเกิดว่าจะเล่นเทนนิสอีกหลายปีอะไรเงี้ยท่าเนี้ยมันจะส่งผลเสียต่อนักกีฬาคนนั้นเป็นอย่างมากแล้วกันนะครับบอกว่าในช่วงเด็กวัยที่ยังเป็นมอต้นอยู่อ่ะไอสรีระกระดูกอ่ะมันยังไม่ดีขนาดนั้นเออถ้าใช้แบบท่านี้ไปเรื่อยๆมันจะแบบว่าเล่นกีฬาต่อไม่ได้ครับจะเล่นเทนนิสต่อไม่ได้ซึ่งคนที่มองอันนี้ออกอ่ะคือมีอยู่ไม่กี่คนนะครับว่ามันส่งผลเสียอย่างมากอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนคือต้องบอกว่าท่านี้แรงไหมแรงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันมีผลเสียเยอะนะครับท่ามันโหดมากคนที่มองผลเสียออกเนี่ยมีเรียวมะมีฟูจินะแล้วก็ไอคนใช้ไอแล้วก็โค้ดได้มั้งเออประมาณนั้นมีไม่กี่คนหรอกนะครับเรียวมะก็เลยเตือนว่าท่านั้นน่ะอย่าใช้บ่อยๆจะดีกว่านี่มีเตือนสตูนะครับไออายุตาเนี่ยที่เป็นคนใช้เองเนี่ยแม่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าท่านี้คือท่าที่ทำแล้วแบบว่าทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บนะเออคือมันประมาณว่าเหมือนโดนหลอกใช้อะฮะเออนะครับ ทีนี้มันก็แพ้ยีเซนไปนะเออแพ้โดยวิธีอะไรผมก็จำไม่ได้เอาว่าแพ้ไปแล้วกันนะครับพอแพ้ไปเนี่ยคนที่แค้นไอ้เจ้าผู้จัดการทีมมากๆเนี่ยไม่ใช่ใครเลยนะครับนอกจากตัวพี่ของยูตานั่นเองนะหรือก็คือฟูจิของเรานั่นเองนะครับแล้วแมตช์ต่อมาเนี่ยก็คือฟูจิแข่งกับไอ้คนนี้นะที่เป็นคนจอมวงการวางแผนทุกอย่างนะครับฟูจิก็เลยโมโหไอ้เหี้ยนี่มากนี่แบบหลอกให้น้องคูชิท่าอันตรายแบบนั้นแถมไม่บอกผลเสียตะขาไอ้เลวไอ้เตรียมตัวตายเออประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับเดี๋ยวมาเอาไปเก็บก่อนส่วนอายุตาเนี่ยมึงเอาไปเลยกูให้อยู่แรงบีก็ได้กูแบบว่ากูไม่ใจร้ายมึงหรอกอ่ะแรงบีก็ได้มันเก่งนะตอนนั้นอ่ะแต่หลังจากนั้นน่ะมันไม่เก่งคู่ต่อมานะครับจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วมั้งคู่สุดท้ายก็คือฟูจิสู้กับมิสึกินะครับฟูจิมันบอกว่าเทนซึกะนายจะแข่งแล้วใช่ไหมล่ะแต่โทษทีนะมันคงว้าไม่ถึงนายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดฟูจิแพ้เนี่ยคนต่อมาที่จะได้แข่งก็คือเทนซึกะนะครับกับตันทีมของพวกพระเอกนั่นเองแต่ว่าแน่นอนครับว่าฟูจิเราไม่ยอมเด่นขาดนะทำน้องกูขนาดนี้นะเออน้องรักผมใช่ส่วนไอ้มิสึกิเนี่ยมันก็มั่นหน้ามั่นโหนกมากนะว่ามันเนี่ยเก่งโคตรนะครับเพราะว่ามันศึกษาฟูจิหมดแล้วว่าฟูจิเนี่ยเก่งอะไรอ่อนอะไรนะมันศึกษามาเรียบร้อยครบทุกด้าน 100% ฟูจิมึงเตรียมตัวตายนี่อันนี้คือก่อนแข่งอันนี้คือก่อนแข่งฉันเบื่อแล้วคำว่าอัจฉริยะเออก้นขิงก้นขิงนะครับมาอย่างเทพมาอย่างเทพนะครับแล้วมันก็แข่งกันนะแข่งกันแบบโอ้โหโหดจัดเลยนะครับแข่งไปแข่งมานะสภาพก็คือตอนแรกๆก็ฟูจิก็ให้นำไปก่อนสักเซต2เซตก่อนไม่5 0เลย5 0เลยเหรอเออฟูจิให้มาเลย5ลูกอ๋อให้5 0ให้5เซตเลยใช่มั้ยเออ5เซตคือเทนนิสอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะเค้าแข่งกัน6เซตนะครับเค้าแข่งกัน6เซตด้านเทนนิสอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้5เซตก่อนเนี่ยแล้วอีกคนนึงคู่แข่งเนี่ยได้5เซตตามเนี่ยประมาณว่าได้5เท่ากันเนี่ยจะต้องแข่งกัน7เซตนะไม่ใช่6เซตนะครับอ่ะเอาว่าตอนเนี้ยไอ้กัปตันเซนรูดอฟเนี่ยหรือว่าไอ้มิสึกิอ่ะมันได้ไปแล้ว5เซตนะครับทีนี้มันก็แบบว่าฮ่าๆไปนี่แล้วอัจฉริยะฟูจิแค่นี้ก็สู้ฉันไม่ได้ไม่แต่ปลายเล็บเลยเหรอเหี้ยกระจอกวันนี้คิดอีกแล้วเนี่ยนะครับฟูจิก็เลยบอกว่าแล้วก็ฟูจิก็เริ่มตีโต้แล้วเริ่มตีโต้เอาคืนละแล้วบอกว่าฉันรู้ลูกเนี้ยเป็นลูกที่นายอ่อนที่สุดแล้วก็ตีไปกะว่าให้ฟูจิรับได้ยากที่สุดนะครับฟูจิก็ตบกลับมาปังไอ้ยิงหน้าเออรับไม่ได้แบบแล้วฟูจิก็บอกว่าใครบอกว่าลูกนี้ชัดอ่อนที่สุดล่ะนี่คือลูกที่ถนัดที่สุดของฉันต่างหากแต่ผมจำไม่ได้ว่าลูกนั้นชื่อลูกอะไรนะเอาว่าลูกท่านั้นเป็นท่าที่ฟูจิถนัดที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข้อมูลที่แกได้ไปทั้งหมดตั้งแต่แรกจนถึงตอนเนี้ยเป็นข้อมูลปลอมทั้งหมดเลยยังไงล่ะฉันไม่ได้ฉันหลอกหมดเลยฉันหลอกแกหมดเลยอะไรมาเนี้ยเหมือนฟูจิมันเลี่ยมนะมันแบบไอข้อมูลที่มึงได้ไปทั้งหมดอ่ะปลอมหมดเลยนะไอท่าที่มึงคิดว่ากูไม่ถนัดอ่ะกูถนัดที่สุดเลยว่ะนะครับนี่โคตรเท่นะครับแล้วฟูจิก็จาก0-5ใช่ไหมก็ชนะไปในแต้ม7-5นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้5เซตก่อนไอ้5เซตแรกที่ฉันให้แกไปเนี่ยก็ถือเป็นการขอบคุณที่ดูแลน้องฉันแล้วกันนี่โคตรขิงยัดแค่ไอ้สัตว์ขิงชิบหายนะครับแล้วก็นั่นแหละฟูจิก็บอกขอบคุณมากที่เอ็นดูน้องฉันนี่ให้5เซตไปก่อนฟรีๆโคตรขี้แอคเลยสัตว์เอ้ยนะครับ
อยู่ยุคเดียวกับคนเขียนบีทกูบอกเลยเรื่องนี้ไม่ต้องแปลกใจความขี้แอคของตัวละครนะฮะเออกูพอกันยังไม่ได้ใช้ทริปเปิลเคาน์เตอร์เลยโอ้โหระดับนี้ไม่ต้องใช้ครับอ่อนครับอ่อนไม่ต้องใช้ครับยังไม่โชว์ยังมันเพิ่งแล้วจังหวะเองใช่อ่ะก็ไฮแรงเลยนะครับหลังจากที่มิสกิแพ้เนี่ยต้องเล่าก่อนนิดนึงฮามากหลังจากที่มันแพ้เนี่ยมันจากคนที่ซีเรียสเป็นแบบมาสเตอร์มายด์วางแผนทุกอย่างวางแผนทุกแบบทุกขั้นตอนให้แบบให้ตัวละครนู้นตัวละครนี้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเฮ้ยทำแบบนี้สิแล้วนายจะชนะทำแบบนู้นสิแล้วนายจะชนะกลายเป็นตัวฮาจากมาสเตอร์มายด์วางแผนคึมๆกลายเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยแบบไปเที่ยวปล่อยอากาศว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นคู่แข่งของฟูจิยูสึเกะนะรู้ไหมฉันน่ะเป็นคู่ปรับของเขามีแต่ฉันเท่านั้นแหละที่สามารถสู้กับเขาได้อะไรเงี้ยไปขิงเขาเละเทะเลยนะคือแบบความจริงเขาไม่ใช่เลยนะครับเออนั่นแหละจากตัวซีเรียสเป็นการตัวฮาเฉยเลยสัตว์เออนะก็ผมชอบแล้วตัวนี้ผมให้บีเลยตลกดีนะครับแล้วฟูจิแล้วก็เก็บไว้ก่อนยังมีอีกหลายแมตช์ให้เขาโชว์นะเพราะนั้นเราจะเก็บเขาไว้ก่อนนะครับค่อยเอามาพูดนะครับแล้วศึกระดับจังหวัดเนี่ยมันก็มีตัวไฮหลายตัวนะอย่างเช่นทีมจิงขาอยู่ระดับไหนวะมีหรือเปล่าเนี่ยมีกูกูเจออยู่นะระดับจังหวัดคู่แรกทองแพ้7-6เออกูจดไว้นี่ว่ะอ๋อแล้วเรียวมาเจอยูตะอ๋อเรียวมาใช้ไดบีครั้งแรกเว้ยเออใช่เรียวมาใช้ไดบีครั้งแรกชนะไอยูตะไปใช่ครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาคือจุดพีคของระดับจังหวัดนะอันนี้คือรอบแรกของระดับจังหวัดเลยมั้งเออน่าจะใช่นะต่อมาเนี่ยเขาต้องไปเจอกับตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็ได้ไปแข่งทุกทีมป่ะหรือว่าไม่ได้ไปทุกทีมกูจำไม่ได้นะไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจนะอ่ะแต่ว่า มันจะมีตอนพักเบรกตอนนึงนั่นหลังจากแข่งเสร็จนะครับอ่ะก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันพักของพวกเรียวมานะครับหลังจากแข่งกับไอ้เซนต์ลูดอฟจบเนี่ยก็คือเป็นวันพักแต่ว่าพ่อของเรียวมาเนี่ยเขาได้รับการไหว้วานมาจากโค้ชฟูยุสกินะครับหรือว่าคุณยายของน้องผู้หญิงคนนี้จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับให้มาเหมือนสอนหลานฉันหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าด้วยความขี้เกียจของพ่อเรียวมานะครับเขาก็เลยไม่มาสอนเองนะเขาเลยขับรถไปให้เรียวมะไปสอนน้องคนนั้นแทนนะครับแล้วนี้ก็เลยอยู่บนรถที่เป็นแบบเออเนี่ยเอามาแล้วนะครับก็เลยให้เรียวมะเนี่ยมาสอนน้องคนนี้ตีเทนนิสแทนนะตีสอนคนนี้ด้วยนะแต่ช่างแม่งคนนี้ตัวประกอบชิบหายนะครับ แล้วพอสอนไปสอนมาเนี่ยน้องคนนี้เขาตีโลเทนนิสลอยไกลปุ้นไปตกอยู่ที่คอร์ตเทนนิสข้างๆนะครับที่แบบว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยน้องคนนี้เขาเลยแบบอุ้ยโทษจ้าเดี๋ยวฉันไม่มีเก็บเองเขาก็วิ่งเก็บไปตุ๊ก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 ซึ่งลูกเทนนิสที่น้องเขาตีไปเนี่ยเป็นลูกเทนนิสที่เขาเก็บตังค์ซื้อเองนะเป็นลูกเทนนิสที่มีรูปหน้าตาของเรียวมะทำสัญลักษณ์ไว้อยู่นะครับก็เลยแบบจะไปหาที่คอร์ตเทนนิสแห่งนี้ซึ่งคอร์ตเทนนิสเนี่ยแม่งมีทีมกิงขาอยู่ที่กำลังซ้อมกันอยู่อย่างขมักขม้นนะครับแต่ว่าพอน้องคนนี้เข้าไปเนี่ยเขาแบบอุ้ยขอเขาไปหาลูกเทนนิสหน่อยได้ไหมครับเผอิญว่าทำตกตรงนี้ค่ะน้องพูดมาเนี่ยไอ้นี่นะไอ้หัวโจกของกิงขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเธออ่ะเข้ามาหาสิเข้ามาหาก่อนนะเข้ามานะครับพอน้องเขาเข้ามาปุ๊บไอ้หัวหน้าทีมกิงขาแม่งมันจะมีต้องบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นสนามเทนนิสใช่ไหมแล้วมันจะมีตะกร้าใส่ลูกเทนนิสไว้เต็มเลยนะครับเป็นสิบลูกเลยนะเป็นแบบตะกร้าใหญ่ๆเลยอ่ะเออแล้วทีเนี้ยพอน้องนี้เขาเข้ามาหาลูกเทนนิสอ่ะไอ้กัปตันทีมกิงขาเนี่ยมันก็แกล้งผลักตะกร้าให้ลูกเทนนิสให้ล้มนะครับลูกเทนนิสมันก็จะกิ้งกระจายเต็มคอร์ตไปหมดเลยนะเออทีนี้ก็จะหาลูกยากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพื่อทำให้จุดประสงค์ก็คือแกล้งน้องคนนี้แหละเพื่อให้น้องคนนี้หาลูกไปเจอแล้วจะได้แบบบังคับน้องแกล้งน้องเล่นๆอะไรเงี้ยนะน้องก็หาใหญ่เลยแบบพลิกลูกหาใหญ่เลยเพราะว่าน้องเขาทำสัญลักษณ์ไว้ใช่ไหมเออแบบอุ้ยลูกนี้ก็ไม่มีลูกนี้ก็ไม่มีอุ้ยอยู่ไหนหานานมากนะครับแต่ที่จริงแล้วจะไม่มีวันหาเจอเลยนะเพราะว่ากัปตันกิงขาเนี่ยมันเก็บลูกของน้องไว้กับตัวนะครับแล้วมันก็โทษน้องว่าเอ้ยหายเร็วดิเนี่ยเร็วหาไม่เจอเหรอพวกเราจะต้องซ้อมต่อนะเว้ยเอ้ยมาทำอย่างนี้ได้ไงวะหาเร็วเราต้องซ้อมมึงเฮ้ยมาทำหล่นเองแล้วก็มาหาแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยเอ้ยเสียเวลาปะเนี่ยอะไรกดดันน้องเขาก็กลัวนะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะตรงนั้นแม่งมีเนี่ยไอ้พวกขาเนี่ยเต็มเลยนะแบบว่าแบบทีมกิงขาทั้งทีมอ่ะแบบยืนบูลลี่น้องอ่ะแบบเว้ยเร็วเฮ้ยประมาณนี้ทีนี้เนี่ยแบบน้องผู้หญิงคนนี้กำลังแย่ละก็แบบเออจะกลัวแล้วอะไรระหว่างนั้นเองครับเอจิเซนเรียวมะพระเอกของเราก็เดินมาถึงนะครับแล้วบอกว่า
อ้าวมีเรื่องอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะเอ๊ะมาแล้วตัวตึงตัวตึงแล้วครับไอทีมจริงขาก็เฮ้ยไม่ก็ไม่มีเลยหรอกก็ดองที่มันทำลูกหายหาไม่เจอไงเออนะครับทีนี้เรียวมักเลยบอกว่างั้นฉันจะดวลกับพวกนายเองถ้าฉันดวลชนะเนี่ยนายจะต้องช่วยกันหาคนละ10ลูกประมาณนี้10ลูกหรือ100ลูกเนี่ยคนละ10ลูกเออแล้วก็แข่งกันนะครับก็แข่งกันว่าแบบ1ต่อ100ประมาณนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าชมรมกิงขาเนี่ยก็มีสมาชิกหลายคนนะไม่ได้มีแค่5คนนี้นะแม่งมีกันทั้งชมรมอ่ะเป็น10คนเลยนะครับหลายคนหลาย10คนเกือบ100คนประมาณนั้นนะครับมาแข่ง1-1กับเรียวม้านะถ้าเกิดว่าคนนั้นแพ้เนี่ยจะต้องไปเก็บลูกให้กับตัวนางเอกเรียกว่านางเอกแล้วกูเกลียดเรียกน้องคนนั้นแล้วนะครับนะครับก็แบบเรียวม้าเนี่ยก็ซัดไอ้พวกเชี่ยนเนี่ยเละหมดเลยนะครับก็คือแบบว่าตัดภาพไมทีเนี่ยคือไอ้พวกนี้คือนอนแผ่หลาแล้วก็แบบนั่นมันอะไรกันไอเด็กนี่มันอะไรกันทำไมมันแข็งแกร่งขนาดนี้เขาคือพระเจ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยกิงขามันก็รั่วเลยรั่วจัดเลยแบบเหนื่อยแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็หาลูกบอลเจอนะเพราะว่าไอเรียวมาเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอกัปตันทีมเนี่ยมันเก็บลูกบอลของเจ้าน้องผู้หญิงคนนี้ไว้สุดท้ายก็หาเจอนะแล้วพอหมดเรื่องหมดราวแล้วเรียวมาก็กลับพาไปฝึกต่อหรือกลับบ้านอะไรเงี้ยฮะทิ้งกับไอพวกทีมกิงขาเนี่ยนอนแอ่งแมงอยู่บนสนามนะแล้วแบบให้หอกเนี่ยระหว่างนั้นเองนะครับอินุอินะครับเทนนิสข้อมูลฝ่ายข้อมูลของเซชุนเนี่ยเขาก็เดินมาที่นี่พอดีนะแล้วก็กำลังจะมาหาข้อมูลเหมือนแบบมาเป็นสปายว่าแบบทีมกิงขามันมีท่าพิเศษอะไรบ้างทีมกิงขามันเก่งกาจยังไงบ้างพอได้ข่าวว่าปีนี้ทีมกิงขาแม่งร้ายกาจมากๆอินุอิก็เลยตามมาเก็บข้อมูลนะฮะแต่สิ่งที่ได้เจอก็คือทีมกิงขาแม่งกำลังนอนหอบอยู่หอบอยู่เป็นร้อยคนอะไออินุอิก็เลยจดว่าซ้อมกันหนักมากเอาละทีมเราก็ต้องอย่าให้แพ้เขาล่ะโอ้โหทีมกิงขาสุดยอดเลยแม้จะเก่งขนาดนั้นแต่ก็ยังซ้อมหนักจนถึงเพียงนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเอาละประยุกต์ใช้กับทีมตัวเองมั่นกว่าแล้วเขาเดินกลับไปนะครับก็คือเข้าใจผิดพอถึงวันแข่งจริงนะตัดไปวันแข่งจริงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่ผมบอกไปนะเหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วทีมกิงขาเนี่ยเป็นทีมที่จะต้องเจอกับเซงาคุหรือทีมของพระเอกในรอบนั้นนั่นเองนะครับรองแชมป์รองแชมป์ใช่ไหมรองแชมป์นะครับทีนี้ทีมกิงขาก็เลยบอกว่าเชียเซงาคุเหรอเฮ้ยได้ข่าวปีนี้มันเดือดมันเอ้ยได้ข่าวปีนี้มันเอาเด็กปี1เข้ามาแข่งด้วยนี่เฮ้ยมันจะเท่าไหร่กันเชียววะเด็กปี1เหี้ยไหนวะไหนขอดูหน่อยสิเด็กปี1เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปแอบอยู่ตรงพุ่มไม้เว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยทีมที่แข่งอ่ะเขาต้องเดินเพื่อไปเช็คอินแล้วเพื่อเตรียมแข่งแล้วอะไรเงี้ยคือซึ่งไอ้ระหว่างทางเดินเนี่ยมันจะมีพุ่มไม้อยู่ซึ่งไอทีมกิงขาแม่งก็แอบเดินตรงพุ่มไม้เว้ยแล้วก็เห็นว่าใครเดินมาแล้วก็สแกนว่าอ๋อทีมเซียงกุ๊กคนนี้กูพอชนะได้มั้ยหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนแรกที่เดินมาน่าจะเป็นเทสึกะมั้งเลยบอกเชี่ยเทสึกะน่ากลัวสัตว์กูไม่สู้หรอกไอ้เนี่ยโคตรดูคนน่ากินขามเลยเหี้ยไม่เอากลัวแต่แบบนี้ให้แต่แบบนี้เรายอมแพ้ก่อนคนต่อไปสิโอ้ยฟูจิโอ้ยฟูจิอัจฉริยะฟูจิไอ้เหี้ยนี่ลืมตาอะไรกูตายแน่โอ้ยไม่เอาไปแต่นี้เอาไปก่อนไปก่อนแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยแล้วก็เจอสุดท้ายเจอคนสุดท้ายเป็นแบบเด็กปี1คนสุดท้ายนั่นต้องเป็นไอเด็กปี1คนนั้นแน่เลยเด็กปี1ที่เขาบอกว่ามาแข่งครั้งแรกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเฮ้ยเด็กปี1เอาล่ะคนนี้ฉันจองนะฉันจองนะคนนี้ฉันจองนะแย่งกันเลยแย่งกันแบบเฮ้ยฉันจะแข่งกับเด็กนี่ฉันจะแข่งกับเด็กนี่นะครับอุ้ยแย่งกันใหญ่พอเจอหน้าเรียวมะเดินมาไอพวกเชียร์นั่นเหี้ยวแตกทุกคนเลยแบบนั่นท่านผู้นั้นนี่ทำไมท่านผู้นั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ท่านผู้นั้นอยู่เซกาโคหรอกเหรอไอ้เหี้ยโคตรฮาเลยไอ้ฉังอะแล้วพอแบบพอถึงการแข่งจริงอะเขาจะให้แบบทั้ง2ทีมอะมายืนประจันหน้าใช่ไหมแล้วแบบยืนหน้านี้ให้ทำความเคารพกันอะแล้วแบบว่าไอ้ทีมกิงขาก็แอคเร็วเฮ้ยเฮ้ยเซกาโคอะไรเงี้ยแบบแอคอะยืนเรียงกันหมดเลยนะแล้วบอกว่าเอาละทำความเคารพเริ่มแข่งกันได้เอานั้นแหละพอหมดเสียงว่าเริ่มแข่งกันได้เนี่ยทีมกิงขาแม่งกลมหัวพร้อมกันขอโทษด้วยครับสละสิทธิ์ครับก็คือแบบยอมแค่เด็กปีหนึ่งกูยังเกือบตายถ้าทั้งทีมกูไม่ตายเลยเหรออะไรเงี้ยครับทีมกิงขาก็เลยสละสิทธิ์ไปนะไม่ได้แข่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความฮาทีมกิงขานี่ผมให้ A+ นะครับแต่ว่าแบบอ่ะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องฮานะเราแบบความชอบนะครับนางเอกไปอยู่บู๊ไปโอ้ยลืมไล่กลับไล่กับพี่ไล่กับพี่ไปก็คือต้องบอกว่า
เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ตอนแข่งอย่างเดียวนะมันจะมีแบบตอนพักด้วยตอนอะไรด้วยอย่างเงี้ยฮะซึ่งหนึ่งในตอนพักเนี่ยมันจะมีตอนที่รุ่นพี่ทาคาชินะครับหรือว่าคนนี้นะไอเบิร์นนิ่งอะเบิร์นนิ่งนะไอรุ่นพี่ที่บอกถ้าเกิดจับแล็กเก็ตแล้วมันจะบ้าแบบบ้าพลังทันทีเนี่ยมันไปขอกลับก่อนหรืออะไรสักอย่างนะเพื่อไปหาเพื่อนเก่าที่ร้านคาเฟ่ร้านนะประมาณนั้นนะครับแล้วพอไปที่คาเฟ่เนี่ยเขาก็ได้เจอไอคนเนี้ยชื่อว่าอาคุสึอาคุสึนะครับเป็นแบบเหมือนนักเลงอ่ะเป็นนักเลงที่มีพรสวรรค์นะเล่นอะไรก็เก่งนะครับอาคุสึเป็นโซโล่คิวที่ใช่นั่นแหละครับเฮ้ย มันเป็นเหตุการณ์ที่อาคุสึก่อนหรือเปล่านะอาคุสึก่อนอาคุสึมันไปหาเรื่องที่เซชุนใช่เพราะว่าไอตอนที่ชนะจิงขะหรืออะไรเงี้ยฮะไออาคุสึมันมองเห็นหมดแล้วว่าแบบอ๋อไอพวกนี้มันหน้าหมั่นไส้ว่ะอะไรเงี้ยคือแบบเห็นพวกเรียวมามันก็เลยหมั่นไส้นะฮะมันก็เลยไปหาเรื่องเดินไปหาเรื่องที่โรงเรียนเซชุนเลยนะเดินไปเพื่อแบบไปจะไปมีเรื่องเลยแต่ว่าตอนนั้นอะพวกตัวจริงไม่อยู่กันนะฮะแล้วก็เหลือแต่ไอ้3หน่อเนี่ยไอ้3หน่อเนี่ยไอ้3หน่อเนี่ยฮะมีไอ้รุ่นพี่ไอ้นี่แล้วก็รุ่นพี่ตัวกรอบข้างแมวคนนี้นะฮะไอ้2คนเนี้ยมันโดนอาคุสึหาเรื่องครับแบบว่าใช้ลูกหินปาแบบใช้แร็คเก็ตอะใช้ไม้เทนนิสอะตีลูกหินใส่อะไรเงี้ยครับทำให้แบบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วเรียวมาก็มาพอดีเรียวมาก็โดนปาลูกหินใส่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกิดความแค้นเคืองกันตอนนั้นนะครับว่าอาคุสึมันมาทำอะไรของมันที่นี่อะไรเงี้ยแล้วภายหลังเนี่ยจริงๆแล้วอาคุสึเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับทาคาชิเขาเป็นเพื่อนกันสองคนนี้เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กกันเขาก็เลยไปเคลียร์ใจกันนะว่าแบบมึงมาทำอย่างนี้ที่ชมรมกูทำไมอาคุสึอาคุสึก็เลยบอกว่า ทำไมอ่ะกูอยากหาเรื่องอ่ะกูเบื่อเทนนิสอ่ะมึงจะจริงจังเรื่องเทนนิสกันไปทำไมวะเทนนิสมีที่อะไรดีวะมึงแค่ของเด็กเล่นหรือเปล่าพวกกูเล่นอะไรกูก็เก่งหมดอ่ะกูต่อให้มึงหมดอ่ะทั้งทีมามาดิอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่ว่าไม่จริงจังกับอะไรเลยนั่นเองตัวอาคุสึเป็นคนแบบนั้นนะครับเพราะว่าเล่นอะไรเขาก็เก่งไปหมดก็เลยเบื่อไปหมดไฟง่ายๆนะครับทีนี้พอมีเรื่องกับทาคาชิแล้วเนี่ยมันก็เกิดแบบความบาดหมางกันบางอย่างขึ้นแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่มีเรื่องกันอ่ะไอพวกเรียวม้าเนี่ยแม่งไปแอบดูไอทาคาชิด้วยนะทั้งไปแอบดูเกือบทั้งทีมอ่ะเพราะว่าแบบสนใจว่านึกว่าทาคาชิแม่งอยู่กับสาวไปอยู่กับสาวที่ไหนอะไรเงี้ยเป็นแบบอาเจสสวยๆเลยนะน่าจะคนดีหรือเปล่าวะไม่ใช่คนไหนวะกูจำไม่ได้นั่นน่ะคังนะข้าวอ่ะเนี่ยเหรอนั่นแหละนี่ใช่ไหมคนนั้นแหละชื่ออะไรจังๆไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนั่นแหละเป็นแม่ของทาคาเป็นแม่ของอาคุสึ คือตอนแรกอ่ะไอพวกทีมเซชุนอ่ะนึกว่าเป็นแฟนของทาคาชิหรือเปล่าเห็นเรียกว่าจังๆลงท้ายด้วยจังๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาคือแม่ของอาคุสึเว้ยเป็นแม่ยังสาวอายุแค่33แต่มีลูกตัวเท่าควายแล้ว ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยนะแล้วก็เรียวมาร์กก็ไปกวนตีนอาคุสึในการแบบว่าไปให้ไปแบบไปขัดตีนอาคุสึให้อาคุสึมันแบบสะดุดหน้าทิ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบปากดีใส่กันนิดหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอวันแข่งจริงก็ได้สู้กันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมเล่าตอนแข่งแล้วกันโอเคตอนนี้มันจะมีศึกที่ก่อนแข่งกับทีมเนี้ยมันจะมีศึกที่ฟูจิเนี่ยแข่งกับเอจิเซนเรียวะด้วยไม่รู้มึงจำได้ป่ะมันมีศึกที่สองที่แข่งกันอยู่นะเป็นแมตช์ซ้อมแล้วกันเป็นแมตช์ซ้อมพวกตัวจริงนะครับแข่งแล้วฝนตกอ่ะใช่เดี๋ยวมาเนี่ยสู้กับฟูจิแล้วตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าฟูจิแม่งเอาจริงแบบค่อนข้างเอาจริงเลยนะใช้ท่าทริปเปิลเคาน์เตอร์ครั้งแรกในเรื่องที่เราได้เห็นนะครับก็คือท่าพิฆาตหมีสีน้ำตาลนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในท่าไม่ตายของฟูจินะจริงๆมันมี3ท่านะแต่ภายหลังจะงอกขึ้นเรื่อยๆกูเขียนน้ำแล้วมีกี่ท่าเนี่ยแต่ตอนแรกเขาปูมามันมี3ท่านะท่าที่1ก็คือพิฆาตหมีสีน้ำตาลนะเป็นท่าที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตีมาที่หลังเส้นหลังของคอนเนี่ยฟูจิเขาจะไปที่เส้นหลังคอนครับแล้วก็งัดหน้าขึ้นชู้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ลูกที่งัดขึ้นไปเนี่ยมันโด่งจนไปอยู่ที่สุดคอนของไอ้ฝ่ายแล้วก็ลงที่เส้นคอนพอดีตุ้มทำให้ได้แต้มแล้วก็หมดโอกาสตีกลับเป็นท่าที่โหดร้ายมากๆใครเจอไปตีไม่ได้แน่นอนนะครับประมาณนั้นนะซึ่งเรียวมาเนี่ยพอเห็นท่านี้ปุ๊บมันแทนที่มันจะกลัวแทนที่มันจะหนีนะมันกลับใช้ท่านี้สมัชใส่ฟูจิรัวสมัชใส่ฟูจิรัวสมัชใส่ฟูจิรัวก็คือพอมันสมัชเนี่ยฟูจิใช้พิฆาตหมีสวนกลับมาทุกครั้งนะครับแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคงจะไม่กล้าใช้ท่าสมัชกับฟูจิแล้วนะเพราะว่ากลัวพิฆาตหมีแต่เรียวมะแม่งไม่หยุดแม่งใช้สมัชใส่ไม่หยุดสมัชใส่ไม่หยุดนะครับเพื่อที่จะอ่านทางแล้วก็แก้เกมกลับ
เออเป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วก็แข่งกันไปอย่างมันเลยแมตช์นั้นอย่างมันเลยบอกให้แล้วก็แบบแล้วทีเนี้ยพอมันแข่งไปแข่งมาเนี่ยฝนตกเว้ยพอฝนตกปุ๊บโค้ชให้หยุดก่อนเออโดยที่ยังไม่รู้ผลนะครับตอนนั้นเนี่ยฟูจินำอยู่ประมาณ4ต่อ3เกมมั้งประมาณนั้นนะก็เลยยังไม่ได้ตัดสินนะซึ่งไอ้แมตช์เนี้ยมีความสำคัญต่อทั้งฟูจิแล้วก็เอ็นจิเซนเดลมาเป็นอย่างมากนะในอนาคตนะครับเออเป็นแมตช์ที่เนี่ยเรียนรู้ทักษะเทคนิคอะไรความอันตรายของแต่ละฝ่ายอะไรเงี้ยเออหลายอย่าง ประมาณนี้นะแล้วก็มีศึกที่โมโมชิโร่สู้กับเทนซิกะซึ่งโมโมชิโร่เนี่ยมันก่อนนั้นเนี่ยมันเจ็บขาขวามาก่อนไหมเจ็บแบบขามันแพลงมาก่อนเออแล้วนี้พอมันขาแพลงมันก็เลยไม่กล้าใส่แรงเต็มที่ที่ขาขวาเออมันก็เลยแพ้เทสกะแบบย่อยยับเลยนะครับทั้งที่จริงแล้วแผลมันหายแล้วนะแผลที่ขวามันหายแล้วมันอาการมันกลับมาเป็น 100% ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแพ้ไปนะครับเพราะว่าไม่กล้าใช้ขาขวา 100% นะเทสกะก็เลยแบบช่องเดียวอะแบบช่องเดียวรู้ผลเลยอะไรประมาณนั้นฮะเออเทสกะก็เลยว่าโมโมขานายเนี่ยหายดีแล้วนะแต่นายเนี่ยไม่กล้าลงหนักที่ขาขวาใช่ไหมมันก็เลยทำให้นายสู้ฉันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยยังไงล่ะนี่วันนี้ครับวันแล้วกันนะคืนนี้ก็เป็นคืนก่อนแข่งครับแล้วฟูจิหลังจากที่สู้กับเอจิเซนเรียวมาเสร็จเนี่ยมันก็โทรไปหาน้องมันที่อยู่เซนลูดอฟไอ้น้องยูตะตะเกียจำได้ไหมโทรไปเพื่อบอกว่าอะไรนะนี่ยูตะฉันพี่จะบอกให้นะปีนี้เนี่ยซิงคาคูน่ะเก่งนะนี่คือขิงน้องนี้นะครับคือต้องบอกว่าอายุตะยังไม่ได้ตกรอบนะแพ้นี้ก็ยังไปแข่งต่อได้ถ้าเกิดว่าแข่งชนะเรื่อยๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้แข่งไประดับระดับจังหวัดเหมือนกันเอ้ยระดับคันโตเหมือนกันอ๋อแล้วก็ฟูโดบิเนะสลาเซตวันนี้เป็นวันที่ทีมฟูโดบิเนะอีกแล้วนะครับทีมฟูโดบิเนะใครลืมนะทีมนี้นะทีมฟูโดบิเนะนะครับขอสละสิทธิ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอคนอื่นเนี่ยนอกจากกัปตันทาจิบะน่าเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับเพราะว่าแมวแม่งตัดหน้าเฮียนั่งแท็กซี่อยู่นั่งแท็กซี่อยู่แล้วก็คุยกันว่าเนี่ยฉันน่ะไปฝึกท่านู้นท่านี้อยู่แล้วนะเพื่อการแข่งครั้งนี้โดยเฉพาะเลยเอาล่ะเราจะได้ให้กัปตันได้เห็นความสามารถแท้จริงพวกเราแล้วอะไรอย่างงี้นะพูดสะดิมดีนะครับสรุปแมวแม่งตัดหน้ารถเหี้ยวตูมรถคว่ำครับทำให้แขนเจ็บแข่งไม่ได้นะกัปตันทาจิมุนะก็เลยบอกว่าขอรีทายครับสละสิทธิ์ครับก็เลยแบบทีมฟูโดมิเนะเลยแดดแพ้สาสิบไปเลยเฮ้ยหมดหวังอีกรอบนึงครับสำหรับฟูโดมิเนะนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้แต่ดูเอาไปถึงเอาแต่ดูอีกแล้วแหละครับคุณจิมาน่าคุณจิมเหตุการณ์ต่อมาก็คือไอ้ที่โรงเรียนกินขาสองนั่นแหละอันนี้ผมเล่าข้ามไปนะแต่ก็ประมาณแหละเหตุการณ์ต่อมาคือที่กินขามันแอบดูโอเคต่อแล้วก็รอบชิงนะครับรอบชิงอันนี้ก็คือรอบชิงนะอันที่ผมมาวางตั้งแต่แรกเนี่ยคือรอบชิงของระดับจังหวัดนั่นเองนะครับต้องบอกยามาบุกิเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นคู่ครับขอบคุณกิติชัยครับสำหรับดูเทนนิสครับขอบคุณคุณธนันท์มากครับสำหรับจีจีสองขอบคุณครับยามาบุกิเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นคู่ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าคู่แรกทองของเราไม่รอดนะ อีกแล้วอีกเสนอนะครับคู่แรกคือฟูจิกับทาคาชิแพ้ไอ้คู่แรกทำชนะไอ้สัตว์เนี่ยแล้วมินกูพูดเองคู่แรกนะครับก็คือฟูจิกับทาคาชินะครับเป็นคู่แรกที่แข่งนะ ฟูจิจับคู่กับคุณทาคาชิเดี๋ยวคนงงนะคนนี้ฟูจินะครับฟูจิคนนี้แล้วก็ทาคาชิคือบอกให้ว่าทีมเซงาคุเนี่ยมันเป็นทีมที่ส่วนใหญ่น่ะจะเก่งกับการเล่นเดี่ยวมากๆนะมีทีมคู่แค่ทีมเดียวมีทีมเล่นคู่ที่แค่ทีมเดียวก็คือไอ้คู่แรกทองนะก็คือไอโอชิแล้วก็คิคุมารุนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบว่าเน้นเล่นเดี่ยวซะมากกว่านะอันนี้ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฟูจิเนี่ยจับคู่กับคุณทาคาชิก็เลยทำให้ดึงประสิทธิภาพของตัวเองได้ไม่สูงสุดนะทั้งคู่เลยนะก็เลยพ่ายแพ้ไปนะครับ6-3วะไม่รู้จำไม่ได้ละน่าจะอยู่ในจะ6-3แบบหลุดลุ่ยอ่ะจบแล้วเราข้ามไปแล้วกันเพราะว่ายังไงเดียวเราไม่ค่อยรู้จักทีมนี้เท่าไหร่เป็นแบบทีมตัวประกอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็รู้จักแค่ลักกี้อ่ะลักกี้เซนโกคุคนเดียวแล้วกับไอ้นั่นอากุสึอากุสึเป็นนี้คนอื่นแบบคนอื่นแบบบทไม่มีเลยอ่ะแบบตอนหลังจากเนี้ยนะไม่ได้หมายถึงว่าตอนแข่งอันนี้เขามีบทตามเรื่องตามราวเขาไปแหละแต่ว่าหลังจากเนี้ยครับเขาไม่มีบทเลยนะแทบจะไม่มีบทเลยนะมีแค่ลักกี้เซนโกคุแล้วก็อากุสึที่แบบโผล่มาบ้างประปรายนะครับประมาณนั้นดีกว่านะครับเท่าบันเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความเหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นโค้ชที่สู้กับทีมพ่อพระเอกตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตั้งแต่พ่อพระเอกยังเป็นนักเรียนอ่ะพอสู้กับทีมเนี้ยทีมที่โค้ชคนนี้เขาเป็นโค้ชให้อ่ะก็คือแพ้หมดเลยนะครับก็คือทีมแพ้หมดเลยเพราะโดนปั่นประสาทประมาณนั้นนะ
เป็นโค้ชที่เก่งเรื่องการปั่นประสาทอ่ะผมให้แรงแล้วกันแรงบูชีดไปนะไม่มีอะไรมากครับส่วนไอ้นี่นะครับก็เป็นเด็กส่งน้ำ เป็นเด็กส่งน้ำตัวขนาดตัวเท่าเรียวม้าเลยนะความสูงเท่าเรียวม้าเลยแล้วก็คิดว่าแบบเป็นเด็กที่ไม่กลัวอาคุสึเลยแม้แต่นิดเดียวติ่งอาคุสึเป็นติ่งอาคุสึนะซิมเพราะอาคุสึเนี่ยทั้งตัวสูงทั้งเทเล่นเทนนิสเก่งคือแม่งแบบโอ้คุณอาคุสึสุดยอดเอาว่าคู่แรกนะครับฟูจิกับทาคาชิแพ้นะคู่2คู่แรกทองชนะนะครับแล้วก็คู่ต่อไปก็คือโมโมะแล้วก็แข่งกับลักกี้เซนโกคุนะที่เป็นตัวกัปตันนะคนนี้คือลักกี้เซนโกคุนะครับจุดแข็งก็คือเป็นคนดวงดีนะก็เลยได้รับฉายาว่าลักกี้นะลักกี้ว่าดวงดีใช่ไหมลักกี้เซนโกคุเพราะเขาชื่อเซนโกคุประมาณนั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับการสังเกตของเขามากกว่าคือตาเขาจะเป็นแบบตาที่สังเกตสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ดีกว่าชาวบ้านแต่ก็ดวงดีด้วยนั่นแหละก็เลยได้รับฉายาลักกี้เซนโกคุนึกภาพออกเลยนึกภาพออกเลยอ่ะโอเคครับกระโดดตึงโอเคโมโมแพ้ป่ะหรือชนะโมโมใช้ท่าแจ็คไนท์ครั้งแรกนะครับแจ็คไนท์เนี่ยเป็นท่าไม้ตายของโมโมชิโร่นะครับก็คือการวิ่งมาหน้าเน็ตแล้วก็หวดไม้แล็กเก็ตเป็นแบบตรงๆเนี้ยแจ็คน้อยปุ้งแล้วก็กดลงอะไรเงี้ยเป็นหน้าเน็ตศัตรูประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นท่าที่รุนแรงนะแต่ก็ไม่ใช่ท่าเด็ดอะไรมากมายสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นท่าที่ธรรมดามากๆท่านึงนะครับเบสิกครั้งแรกชนะโมโมชนะครับจำได้ว่ามันขาพิกอ่ะใช่เพราะตอนแรกโมโมมันไม่กล้าใช้ขาตัวเองอย่างเต็มที่นะมันก็เลยอย่างที่ผมบอกทินสกามันบอกแล้วไงว่าขามึงอ่ะหายนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่แบบที่มึงเล่นได้ไม่เต็มที่เนี่ยเพราะมึงหลอนไปเองขามึงไม่หายอ่ะมึงหลอนไปเองอะไรเงี้ยทำให้ไม่กล้าใช้ขาเต็มที่พอสู้ลักกี้เซนโกคุเนี่ยแม่งเก่งขาขวาที่แบบเคยเจ็บมาก่อนอ่ะเก่งจนตะคิวขึ้นอ่ะจนแบบขาสั่นเงี้ยเงี้ยไอ้ลักกี้เซนโกคุมันก็มองเห็นนะดิมันก็แบบอ้าวนั่นเน่โมโมชิโร่แกแบบเน่เป็นจุดอ่อนแล้วนะตอนนี้แกแตกแน่วันนี้นะครับแต่ว่าโมโมชิโร่เขาก็แก้เกมกลับมาได้นะเพราะว่าเขาก็สลัดความกลัวที่มีต่อขาขวาตัวเองทิ้งไปนะครับแล้วก็ใช้ท่าแจ็คไนฟ์ปิดเกมไปนั่นเองนะเรื่องราวเป็นเช่นนั้นนะครับประมาณนี้ลูกสุดท้ายไอ้ลักกี้เซนโกคุมันตีแล้วมันติดโดนเน็ตแล้วก็จะย้อยลงฝั่งโมโมแต่โมโมมันพุ่งตัวไปรับทันจำได้กดตึงกดตึงนะครับโอเคแล้วก็เซนโกคุเนี่ยเป็นคนที่นอกจากจะดวงดีแล้วเนี่ยเป็นคนที่สายตาดีมากๆอย่างที่ผมบอกไปตะกี้ใช่ไหมแม่งสามารถก๊อปท่าดังสแบทของโมโมได้ในการแค่มองอ่ะคือโหดค่อนข้างโหดอยู่นะคนนี้นะแต่ว่าแต่ก็เราเห็นมันสู้แค่นั้นแหละเราไม่เห็นมันสู้อีกแล้วในเรื่องนะครับรู้แค่แบบว่าอ๋อมันชนะมันแพ้อ่ะก็คนนี้ก็ถือเป็นคนที่เท่ดีนะไม่รู้ว่าให้แรงอะไรเนี่ยมีบวกไหมได้มีบวกก็ได้ปีศาจอาคุสึแล้วก็ปีศาจอาคุสึนะครับนี่ฉายาชื่อปีศาจนี่กัปตันแรงเลยครับกัปตันไหนไอเทสกาใช่ไหมฮะเทสกาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแรงยืดท่าตึงๆช่วงหลังใช่ท่าตึงๆมันจะอยู่ช่วงหลังนะช่วงแรกมันจะเหมือนแข่งเทนนิสที่แบบมีความเวอร์นิดๆอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยเยอะมากก็เลยแบบช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะทนนิดนึงนะแต่นี่ก็ตึงอยู่นะท่ามันเนี่ยจะพยายามเล่าเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าน่าจะพยายามเล่าให้มันไม่ค่อยน่าเบื่อมากแล้วกันนะครับแต่ถ้าเบื่อก็บอกได้นะแบบอยากให้เร่งไหมอยากให้ช้าคนนี้ไหมอะไรบอกได้นะหลังๆมันขยี้เยอะหลังๆมันมีอะไรให้ขยี้เยอะกว่าตอนแรกๆอ่ะนะโอเคต่อไปก็สู้กับปีศาจอาคุสึนะครับมาถึงก็จำได้ไหมที่อาคุสึอ่านจะเอารูปเดียวมาขึ้นมาจำได้ไหมที่ผมบอกว่าอาคุสึมันเคยไปเอาไม้แล็กเก็ตตีหินใส่หน้าเรียวมะทีเนี้ยเรียวมะมันก็เก็บความแค้นไว้ลงกับการแข่งจริงวันนี้นั่นเองนะครับเป็นคนที่แบบอาจจะดูชิวๆดูลอยชายนะครับแต่ว่าพอเป็นคนที่แค้นและจำแค้นและจำนะครับเขาก็เลยเปิดมาเนี่ยเรียวมะก็เลยใช้ไดฟ์เอเว้ยไดฟ์เอเนี่ยเป็นการตีลูกเทนนิสสไลด์ไปโดนคนใช่คือถ้าไดฟ์บีอ่ะมันจะสไลด์แล้วก็ตีแล้วลูกอ่ะมันจะกลายเป็นตัวบีแบบเด้งเป็นตัวเด้งปุ้งปึ้งแต่ถ้าเป็นไดเออ่ะมันคือการสไลด์ลูกสไลด์แล้วก็ตีอัดหน้าไปข้ามเน้นคนไม่เน้นแต้มเน้นคนเป็นลูก KO ไดเอนี่คือเน้นคนเต็มๆนะไม่เน้นลงสนามไม่เน้นแต้มไอ้เหี้ยออกก็ช่างแม่งกูเน้นคนเอย่ออยากแอคแคแอคแคก็เลยแบบไดเอปั้งลูกเทนนิสยัดหน้าอาคุสึมันลงไปล่วงนอนกับพื้นนะแล้วคุณมาแบบทำตาขวางใส่เลียวมะนะฮะเลียวมะก็แล้วไงอ่ะแค่นี้เองที่สู้ได้เอกูไม่ได้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงอ่ะเอาคือตาแดงเนี่ยตาแดงกูครับแล้วก็ต้องบอกว่าแมตช์เนี้ย
นอกจากได้ A ครั้งแรกแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหวือหวามากแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของพลังใจที่2นี้สู้กันนะเพราะว่าอาคุสึเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะก็จริงนะแต่ว่ามันไม่จริงจังกับเทนนิสขนาดนั้นไงมันจะแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะก็เก่งแหละเออก็เก่งใช้ได้เขาบอกว่าร่างกายของอาคุสึอ่ะเป็นร่างกายที่เหมาะกลายเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่ว่าตัวอาคุสึอ่ะมันเบื่อมันแบบมันเล่นอะไรมันก็เก่งอ่ะมันก็รู้สึกแบบว่าเบื่อมีคู่แข่งเออมันเบื่อมันแบบยังไม่เจออัจฉริยะใช่ทีเนี้ยไอ้เท่าบันน่ะมันก็เลยบอกว่าไอ้คนนี้ที่เป็นโค้ชทีมฝั่งโน้นน่ะเค้าเลยบอกว่านี่เป็นการแข่งที่ดีของอาคุสึมึงจะได้รู้จักกับของจริงนี่ประมาณนี้มึงจะได้แบบมีไฟในการเล่นเทนนิสต่อไปประมาณนี้แล้วกันนะครับและอาคุสึก็เลยแข่งกันเรียวมากแบบค่อนข้างแบบยิ้มแย้มสนุกสนานอะไรเงี้ยก็แบบตีไปตีมาตีไปตีมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นเรียวมากที่ชนะไปได้นะครับด้วยพลังใจล้วนๆเลยนะแบบสู้แบบพลังยักษ์อ่ะยักษ์ตีไปตีมาตีไปตีมาเออประมาณนั้นแหละแล้วก็ชนะไปได้นะอาคุสึก็แบบจ่อยๆนิดนึงอ่ะแพ้อะไรเงี้ยโค้ชก็บอกว่าเป็นไงล่ะอาคุสึเทนนิสสนุกกว่าที่คิดใช่ป่ะเอาเสือทำไงครับลาออกแม่งเลยไม่เห็นหนุกเลยเห็นหนุกเลยเหี้ยลาออกแม่งเลยลาออกแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอ้าลาออกแล้วทำเป็นซึนภายหลังกลับมาแข่งใช่ไหมไม่ลาออกจริงลาออกจริงลาออกจริงเลยกูเลิกแข่งเลยเจอกันใหม่ภาคดิวปิ้นกูเลิกแข่งเลยดิวปิ้นมากลับมาเล่นแต่ว่าภาคหลักคือไม่ภาคแรกคือไม่มาแล้วไม่มาแล้วที่เหลือคือมันดูเป็นครั้งคราวเออนะครับแค่นั้นเลยนะครับนี่ก็จบไปมั้ยโอเคไปอากูเสือปีศาจแล้วก็จบภาคจังหวัดไปเพียงแค่นี้นะที่1ของจังหวัดก็คือเรียวมะนั่นเองคือทีมเซงอาคุนั่นเองนะครับเรากำลังจะเริ่มภาคเรียวปินออฟเทนนิสแล้วโอเคต่อไปอันนี้คือน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือน้ำจิ้มนะครับยังไม่ถึงกับตัวเนื้อหนังที่เราแบบอยากจะเล่าวันนี้เลยนะรอไป 3:00 นแล้วโอเคยาวแน่นอนครับคืนนี้นะครับอยู่กันยาวนะครับโอเคแล้วก็จบภาคจังหวัดเพียงเท่านี้นะครับทีมที่ได้ที่1ก็คือเซงาคุนั่นเองนะครับที่2ก็คือยามาบุกินะหรือว่าทีมนี้แหละทีมที่มึงแข่งไปเนี่ยได้ที่2นะทีมเสื้อเขียวแล้วก็อันดับ3กิงขะ อันดับ3กิงขะนะไอที่แบบไอที่โดนเอ็นจิเซนเรมาล่อซะเหี้ยแตกนะคืออันดับ3นะครับอันดับที่4ก็คือฟูโดมิเนะนะครับอันดับที่5คือเฮียวเทเฮียวเทนี่เรายังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเฮียวเทให้ดูหน้าก่อนเผื่อใครนึกไม่ออกเฮียวเทก็คือนำทีมโดยอาโตเบะนะครับอาดูเบะเคโกะนะครับคิงโง่เคโกะอะไรมันนี่แหละนะเป็นกัปตันทีมนะคีแอคสัตว์แต่ก็เก่งสัตว์ด้วยเช่นกันนะนี่เขาบอกว่าอาดูเบะเนี่ยความเก่งระดับเทสกะนี่เป็นอัจฉริยะระดับเทสกะแต่ว่าไม่ได้ลงแข่งครั้งนี้นะก็เลยได้ที่5นะไม่ต้องแปลกใจแล้วทำไมทีมได้ที่5นะครับมันมาไม่ถึงมันโดนฟูโดมิเนะจัดไป3คนรวดใช่ประมาณนั้นครับก็เลยได้ที่5ไปนะครับแค่นี้แหละโอเคเราจะพูดอะไรต่อมั้งโอเคต้องบอกว่าทีมต้องเกริ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันทีมของอัตโตเบะเนี่ยทีมเซนลูดอฟเนี่ยไม่ใช่เซนลูดอฟทีมเพียวเทเนี่ยสามารถเอาชนะเซนลูดอฟไปได้เพียงเวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือมันจะมีคนหนึ่งอ่ะชื่อจิโร่อ่ะเนี่ยจิโร่อยู่ไหนวะไอ้ง่วงไอ้นี่ปะน่าจะคนนี้ปะง่วงจิโร่อ่ะจิโร่เนี่ยเป็นคนที่สามารถเอาชนะน้องชายของฟูจิหรือว่ายูตะเนี่ยไปได้เพียงเวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือเก่งสัตว์เลยนะครับเซนลูดอฟของเราที่แบบไอมิสกีปูมาเข้มๆแบบจะเป็นคู่ปรับฟูจิจะอย่างงู้นจะงี้มาสเตอร์มายด์แกเป็นตัวฮาแล้วก็ตกรอบไปเลยนะโอเคไหมมี5ทีมนี่แหละที่ได้เข้าไปแข่งในรอบต่อไปนะครับที่ผมบอกไปนี่แหละ5ทีมนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันต่อไปจะเป็นภาคเข้าสู่การแข่งระดับคันโตแล้วนะครับภาคนี้แหละที่อภินิหารเริ่มแสดงออกมานะครับเริ่มมีอยู่บ้างหลวงปู่เริ่มออกมาแล้วอันนี้เหรอว่าใครมีของมีเริ่มแบบเริ่มพึมพำกันออกมาแล้วเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าไอ้สภาวะและตัวตนพลังเพิ่งตื่นพลังเริ่มตื่นนี่ถ้าเป็นคุรุโกะก็คือแบบนี่คือเทอม2ละนี่คือเทอม2ของปี1ละเริ่มมีโซนละร่วมปฏิหารเริ่มเกิดนี่ประมาณนั้นละทีมของไอ้พวกในเรื่องทั้งหมดก็เหมือนกันนะครับภาคคันโตนี่จะเป็นภาคที่เริ่มแสดงแสดงปฏิหารเขาไปฝึกเพิ่มมาแล้วส่วนภาคระดับประเทศนี่คือพวกมึงสามารถถล่มดาวดวงหนึ่งได้เลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับต่อมาคือภาคคันโตระดับประเทศนะครับแน่นอนเพราะว่าแม้จะเป็นทีมอย่างเซนอาคุเนี่ยที่สมาชิกตัวจริงมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ก็ทุกคนก็ไม่ได้จะโดนไม่ได้จะให้ลงแข่งทุกคนจะต้องมีคนที่ไม่ได้แข่งอยู่คนหนึ่งนะเอาง่ายๆนะครับมันต้องสมาชิกที่ไปแข่งมันจะมีอยู่7คนแต่ว่าทั้งทีมมันมี8มี8ใช่ครับ8หรือ9 8
3 4 5 6 7 8 9ไอ้เหี้ย9คน9เลยเหรอเออ9คนอ๋อลืมคนนึงโทษโทษไปดิมึงลืมลูกพี่โอชิกว่ะฮะลูกพี่อร่อยมึงกล้ามึงกล้าลืมลูกพี่โอชิกว่ะลูกพี่อร่อยมูนมูนเล่มูนเล่อย่างกล้าลืมลูกพี่โอชิกไงเออเขามีท่านะเว้ยนี่นึกถึงมีมไอ้เหี้ยมีคนดำมีแบบค่อยๆหายตัวอะไรเงี้ยครับอุ้ยถวายอุ้ยเราคุณลักกี้ครับคุณลักกี้ก็กล้าแต่เราถวายครับถวายครับถวายจักรทานหรือเปล่าไม่ใช่ครับถวายพักพวกหรือเปล่าน่ากลัวเริ่มน่ากลัวแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับ10บาทครับขอบคุณครับไอการแข่งครั้งนี้ต้องบอกว่าครั้งแล้วมาเนี่ยอินุอิเนี่ยไม่ติดตัวจริงเออเพราะว่าเลียวม้าเนี่ยมันมาแทรกที่แทนอินุอิแล้วกันนะทำให้อินุอิเนี่ยไม่ได้แข่งเลยนะครับอินุอิคนนี้ก็คือคนที่เรียกได้ว่าเป็นเทนนิสข้อมูลนะแล้วก็เป็นคนที่ปรุงน้ำผักสุดพิเศษให้สมาชิกคนที่แพ้การแข่งอะไรเงี้ยเป็นบทลงโทษเนี่ยต้องกินน้ำผักสุดพิเศษของเขานะครับซึ่งไอ้น้ำผักเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยถึงตายได้เลยนะครับใครกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวสรุปกันมานักต่อนักแล้วนะครับไม่แต่คนเข่งขืมอย่างเทสกะแดกเข้าไปแล้วมือยังสั่นมือสั่นมือสั่นกูมีคนเดียวเท่านั้นที่กินแล้วไม่เป็นไรเขาขึ้นต้นว่าอัจฉริยะฟูจินั่นเองครับฟูจิแดกเข้าไปก็อร่อยดีนี่โอ้โหเฮียลิ้นหมาแล้วกูลิ้นจระเข้จระเข้เออแดกอะไรก็อร่อยโอ้โหฟูจินี่นะครับอ่ะและครั้งนี้ต้องบอกว่าในระดับเคกับจังหวัดเนี่ยอิรุอิเนี่ยไม่ได้ลงเลยเป็นคนที่แบบเหมือนโค้ชข้างสนามอะไรเงี้ยเออถวายกองพันเหี่ยวครับขอบคุณคุณวรลิศมากครับเป็นคุณลักกี้ใช่ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับ10บาทมากครับนั่นแหละไอ้เจ้าอินุอิก็เลยแบบเหมือนเก็บความข้างแค้นทั้งหมดแบบเก็บความรู้สึกที่แบบว่าเราอยากจะเอาคะแนนเนี่ยเราอยากจะลงแข่งเราอยากจะลงแข่งมากๆเราจะต้องเป็นตัวจริงให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆแล้วก็ควรจะทำทุกคนนั่นแหละก็คือการสอดส่องดูฝีมือของลูกทีมของเขาทุกคนนะสอดส่องทีมตัวเองทุกคนว่าแบบไอคนไหนมีจุดเด่นยังไงจุดอ่อนยังไงตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาแข่งคนๆนั้นอ่ะเขาก็จะสามารถโจมตีจุดอ่อนของคนๆนั้นได้อย่างแม่นยำครับอย่างในอันนี้ฮะในการที่แบบซ้อมคัดตัวเป็นใครเป็นตัวจริงเนี่ยอินุอิเนี่ยไม่แพ้ใครเลยแพ้แค่คนเดียวเท่านั้นในรอบชิงนั่นก็คือเทสกะและเทสกะเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเก่งชิบหายอย่างที่เรารู้กันนะแล้วต้องบอกว่าเทนนิสข้อมูลที่อินุอิเรารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยรวบรวมมาเพื่อล้มเทสกะก็ว่าได้ที่เขาแบบเริ่มรวบรวมข้อมูลของทุกคนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากจะล้มเทสกะให้ได้ประมาณนี้นะครับก็เลยแบบครั้งนี้เนี่ยเขารู้ไปแล้วว่าเทสกะมีจุดอ่อนจุดเด่นตรงไหนบ้างเนี่ยเขาก็กล่าวว่ากูจะล้มมือให้ได้เทสกะคือจริงแล้วจะแพ้จะชนะเนี่ยยังไงสองคนนี้ก็ได้เป็นตัวจริงแล้วนะทั้งอินุอิทั้งเทสกะเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่านะครับสองคนนี้ก็เลยแข่งกันอย่างเอาจริงเอาจังเลยแล้วเนี่ยแหละเป็นแมตช์แรกที่เราได้เห็นเทสกะนะเทสกะขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นแมตช์แรกที่เราได้เห็นเทสกะใช้เทสกะโซนเทสกะโซนคืออะไรเทสกะโซนก็คือไม่ว่าคุณจะตีลูกแบบไหนมานะครับลูกที่คุณตีมาเนี่ยมันจะถูกดูดเข้าตัวหาตัวเทสกะครับเนื้อปะสมมติเทสกะยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยคุณตีลูกไปทางซ้ายปุ๊บมันก็จะถูกดูดแบบวู้เข้าหาตัวเทสกะให้เทสกะตีง่ายเนื้อปะโกงที่หายคุณตีลูกในนู้นเทสกะอยู่ตรงนี้มันก็ลูกก็จะดูดมาวู้ให้เทสกะตีนี่อย่างนี้อันนี้คือเทสกะโซนนะครับท่ายังโหดนะครับก็เลยทำให้อินุอิที่ตอนแรกมั่นใจในฝีมือตัวเองมากๆเนี่ยก็พ่ายแพ้เทสกะอยู่ดีนะครับประมาณนี้ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นตัวจริงในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าโมโมใช่ครับคือโมโมชิโร่โมโมทาเคชินะครับไม่ใช่คุณไม่ใช่คนนั้นแต่เดี๋ยวอิชิได้เป็นตัวจริงครับได้ลงแข่งครับผมคุณจะมินใครมินมึงคุณจะมินครับพรุ่งนี้ไปเดินป่านอนแล้วครับบายอ้าวสวัสดีครับฝันดีนะฝันดีนะครับคุณวรลิศขอให้หลับฝันดีนะครับคนนี้ก็สู้ๆนะครับเดินป่านะครับหาอะไรเหรอใช่ครับโมโมชิโร่ไม่ได้เป็นตัวจริงครับเพราะว่าแพ้ไป2ทีแพ้ไป2คน 2-3 รอบแพ้2รอบมั้งเหมือนแข่งกัน5แมตช์ถ้าเกิดว่าแล้วก็เอาคนที่ดีสุดอ่ะเป็นตัวจริงไปซึ่งคนที่ได้เป็นตัวจริงอ่ะส่วนมากเขาจะแพ้แค่คนเดียวเท่านั้นน่ะแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะถึงจะมีสิทธิ์เป็นตัวจริงนะครับ
คือไม่ได้แข่งแค่9คนนี้นะแข่งกันทั้งชมรมเลยนะเดี๋ยวเว้นพวกปี1นะครับก็จะมีพวกตัวประกอบด้วยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะอย่างไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นต้นอะไรว่าปี1มีคนจองแล้วอะไรไม่คนนึงแข่งแล้วก่อนนะครับจากนั้นโอนิสึกะโออิชิก็จิ๋วแค่เฮ้ยอย่ารีบเฉลยดิหลังจากคันเลือกจบวีคอร์สแยกย้ายกลับบ้านนะแล้วเหมือนว่าโออิชิเกิดอุบัติเหตุไปช่วยคนท้องแก่ต้องบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นแข่งคันโตรอบแรกเจอเฮียวเทเลยครับเฮียวเทของคุณอาโตเบใช่แพ้เทสกากับอิรุอิหมายถึงโมโมใช่ไหมโมโมแพ้เทสกากับอิรุอิใช่ไหมโอเคครับโอเคตามนั้นครับโอเคใครนะรอบแรกอ่ะแข่งกับเฮียวเทเอาเฮียวเทขึ้นมาเลยไหมเฮียวเทมาเฮียวเทนี่ตัวหลักเยอะตัวเด่นทั้งทีมเด่นกับทั้งทีมเกือบทั้งทีมมีคุณเงือบเกือบผมอย่างชอบเลยกับบอจีกับบอจีกุ้งกับคู่ของคาราคาโอเคเดี๋ยวมันมีโค้ดไหมนะอ๋อโค้ดเป็นอัลเบิร์ตนะน่าจะใช่ไม่โค้ดเป็นไอ้นี่เอลอเอลออ๋อนี่ใช่โค้ดนะครับมาเรามาย้อนความกันนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะเข้าสู่วันแข่งนะครับก็คือคนนี้นะครับเขาแพ้ฟูโดบิเนะมาในรอบระดับจังหวัดครับชิชิโดเรียวนี่นะครับตามนั้นนะครับคุณชิชิโดเนี่ยเขาพ่ายแพ้ต่อคุณทันจิวันน่าเฮ้ยบุลลี่ก็บุลลี่คุณทันจิวันน่าเขาแพ้คุณทันจิวันน่าเลยเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้แอมหลุดโอเคครับทำบัญชีตอบได้เด็ดเครอะคุณทันจิวันน่าเขาแพ้ทันจิวันน่าเว้ยแล้วชมรมเฮียวเทเนี่ยเขามีกฎอยู่ว่าถ้าใครแพ้เนี่ยมึงจะอดแข่งเป็นตัวจริงต้องเป็นแบบไม่ใช่ตัวสำรองด้วยต้องไม่ได้ลงอ่ะเพราะว่าชมรมเฮียวเทเนี่ยชมรมของโรงเรียนเฮียวเทเนี่ยมีสมาชิกเทนนิสอยู่200 คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงแพ้เนี่ยเขาก็พร้อมจะหาคนใหม่มาแทนมึงอยู่เสมอนี่ประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนครับเจอคุณทาชิวาน่าไปก็แตกไปเลยนะไอ้เจ้าชิชิโดของเราเนี่ยก็แพ้ไปนะเสร็จแล้วเนี่ยโดนไป60เลยมั้งใช่ในตอนที่เฮียวเทจะคัดตัวจริงเหมือนกันไอ้ชิชิโดเนี่ยมันชนะอีกฝ่าย60เว้ยมันชนะอีกฝ่าย60เลยนะแต่ว่าโค้ชบอกว่าให้คนแพ้เป็นตัวจริงทางที่มันแพ้60นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพียงเพราะว่าชิชิโดเคยแพ้แล้วแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้แข่งตัวจริงนะแล้วตอนนั้นชิชิโดมันผมยาวเว้ยแล้วก็เลยบอกว่าชิชิโดเขาเลยไปฝึกเอาหน้ารับลูกก็เลยแบบไปขอร้องโค้ดโค้ดครับแต่ผมชนะไอ้นั่น60แล้วนะโค้ดครับได้โปรเธอให้ผมได้แข่งเธอครับโค้ดก็บอกว่าอะไรแกแพ้ครั้งเดียวแกก็รู้กฎของเราดีไม่ใช่เหรอถ้าเกิดแพ้น่ะก็อดแข่งยังไงล่ะแล้วนี้ก็มีไอ้หัวขาวเนี่ยที่เป็นคู่ของไอ้ชิชิโดนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะโอโตริโอโตริโอโตรินี่แหละโอโตรินี่แหละใช่โอโตรินะครับซึ่งโอโตริเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคู่หูเป็นเล่นคู่กันอ่ะเป็นแบบคู่หูของชิชิโดนะเขาเลยมาแบบโค้ชครับผมขอร้องนะครับให้ลุงพี่เลียวให้คุณชิชิโดได้แข่งด้วยนะครับขอร้องนะครับคนชิชิโดเขาโหดมากเลยนะครับเขาเก่งมากเลยนะครับซ้อมแบบซ้อมหนักมากจนแบบคนธรรมดาแบบยังไงก็รับไม่ไหวครับโค้ชหันหน้ามาแล้วโอโตรินายจะยอมนายจะยอมไม่ลงแข่งแทนเขาไหมล่ะนี่โอโตริก็อ่ะถ้าเป็นการ์ตูนทั่วไปจะตอบว่าไงแบบได้ครับผมจะทำให้คุณชิชิโดลงแข่งให้ได้ผมมั่นใจตัวคุณชิชิโดครับนี่อาจจะแบบนี้นะแต่สำหรับเรื่องนี้นะเป็นงี้ครับโอโตรินายจะยอมนายจะยอมสละตัวจริงให้กับชิชิโดไหมล่ะโอโตริบอกไม่ครับไม่เป็นไรครับโอเอองั้นไม่เป็นไรครับแม่งพูดงี้เลยงั้นไม่เป็นไรครับนี่ชิชิโดะก็เห็นท่าไม่ดีเลยแบบเฉียละก็เลยตัดผมตัวเองหยิบกรรไกรมาตัดผมตัวเองนี่เพื่อเป็นการที่บอกว่าผมเอาจริงแล้วนี่ผมเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วแบบอาโตเบะก็มาช่วยพูดอีกคนนึงอะอาโตเบะอาโตเบะเขาบอกว่าเนี่ยคุณชิชิโดะเขาเอื้อยอมจัดผมเลยนะให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะอะไรอย่างงี้โค้ชก็บอกตลอมตลอมเอาไปอาโตเบะมันรวยเอาไปเฟ้าซีจังเอาไปเห็นแต่อาโตเบะเนี่ยหูเรียกวานของโรงเรียนนายทุนใหญ่ไม่ได้อาโตเบะก็เนี่ยฉันช่วยนายไว้เนี่ยก็บอก
ไอ้เนี่ยการที่มึงเอากรรไกรมาแปลว่ามึงเตรียมตัวมาตัดผมอยู่แล้วใช่มั้ยเออมึงเตรียมแผลไว้แล้วแม่งเหลี่ยมไอ้เหี้ยเห็นอย่างงี้ก็เหลี่ยมเหมือนกันนะครับไอ้นี่นะครับอิชิชิโดนี่ครับเหลี่ยมกันนะครับเตรียมกรรไกรเพื่อตัดผมตัวเองอยู่แล้วนะเพื่อแบบว่าทำหน้าตาในองศาให้โค้ชดูนะจนตัวเองจะได้แข็งนะครับอ่าเป็นงั้นไปนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับชิชิโดนะครับอ่ะแล้วก็ได้แล้วนะว่าใครเป็นคนแข่งอะไรงี้บ้างนะครับสำหรับทีมทั้ง2ทีมเลยนะหนึ่งลูกปิดวิญญาณเออถ้าเสิร์ฟหนึ่งลูกปิดวิญญาณนี่โอ้โหทุกคนจำได้ยอดไปผมจำไม่ได้เออจำไม่ได้เลยก็เอาไปก่อนก็นั่นแหละเหตุการณ์ของพี่โออิชิก็น่าสงสารก็นั่นเองนะเป็นที่มาของเป็นตำนานของพี่คนหนึ่งนะครับคือวันที่แข่งกับเฮียวเทเนี่ยมันต้องคนที่แข่งคนแรกเนี่ยคือคู่แรกนั่นคู่แรกก็คือคิโคมารุแล้วก็อุอิชินะครับหรือว่าคู่แรกทองของเรานั่นเองนะครับเผื่อใครจำหน้าไม่ได้นะครับคิโคมารุนะครับแล้วก็อุอิชิอุอิชิเป็นคู่แรกทองแข่งคู่นะไอ้กระโดดสูงกระโดดสูงอ๋อใช่ใช่ใช่กระโดดสูงกับใครนะเออคู่ไอ้แว่นอ่ะไม่รู้กูเชื่อมึงแล้วกูจำไม่ได้เอออ่ะโค้ดมึงเอาไปก่อนเลยโค้ดคนนี้เขาว่ามีความแบบว่ามีความเป็นโหดๆอยู่มีความเป็นแบบโค้ดเทนนิสนี่แต่จริงแล้วเขาเป็นดนตรีเขาเป็นครูสอนดนตรี แต่ความรู้เยอะมากนี่แบบไม่ให้อภัยคนแพ้นู่นนี่นั่นนะหลายอย่างนะครับใช่ไหมทุกคนใครรู้บ้างหน่อยคู่นี้ใช่ไหมโอ้ยคู่ป่ะเออถูกคู่ป่ะถูกคู่ป่ะตีหนึ่งเลยตีหนึ่งแน่นอนใส่แว่นครับอ่าแสดงว่าความจำผมดีอยู่ดีอ่ะนะครับแต่ว่านะครับกับการว่าวันนั้นนะครับโออิชิมาสายเว้ยเออแต่ทุกคนติดต่อโออิชิไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามาสายเพราะอะไรนะครับไอโมโมก็เลยถามเรียวมาว่าเอ้ยเนี่ยมึงรู้ไหมว่าทำไมโออิชิถึงมาสายอะไรเงี้ยเรียวมาก็เลยบอกว่าเออสงสัยจะไปช่วยคนท้องหรือมั้งครับก็เลยแบบว่ามาช้าอะไรเงี้ยไอโมโมก็เลยบอกว่าไอข้ออ้างนั้นน่ะน่าจะมีแค่แกเท่านั้นแหละโอเอจิเซนนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วนี้โมโมก็เลยแบบเอาผมว่านะครับเดี๋ยวผมจะตามหาลูกพี่โอชินี่เพราะว่ากูเป็นกูเป็นตัวประกอบกูเป็นตัวสำรองนี่ไม่เป็นลงเล่นกูไม่ได้ลงเล่นกูเป็นตัวสำรองนี่กูเลยจะอ่ะเดี๋ยวกูจะวิ่งไปดูให้แล้วกันว่าลูกพี่โอชิเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะก็เจอนะครับปรากฏว่าลูกพี่โอชิตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลจริงๆไปช่วยคนท้องจริงๆไอ้เหี้ยกูเหลือจะเชื่อนะครับเหตุการณ์เป็นนี้ครับระหว่างที่เขากำลังจะลงสะพานลอยนะครับคนท้องแม่งแบบอยู่ๆก็วูบอ้ออู้แบบจะคลอดนะเลยแบบวูบอ้อแบบจะตกบันไดจะตกบันไดลูกพี่โอชิก็เลยเอาแขนไม่รับอุ้ยเป็นไรไหมครับแล้วคนท้องมันตัวหนักมั้งแบบอ้อแขนลูกพี่โอชิก็เลยแบบไปกระแทกเข้าแบบที่ราวกั้นมั้งหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะซ้อนแขนซ้อนเลยครับแขนซ้ายซ้อนเลยนะครับทีนี้ก็เลยแบบโอ้ชิบหายแล้วโมโมนายไปแข่งเลยฉันคงจะไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้ฉันแขนฉันมันเจ็บน่ะนายต้องเป็นคนลงแข่งแทนฉันแล้วนี่นะข้อมือข้อมือเจ็บใช่ไหมข้อมืออ่าโอเคทีนี้ครับก็นั่นแหละโมโมก็เลยต้องมาลงแข่งแทนโออิชิครับโมโมไม่จริงเลยครับรุ่นพี่ดูแขนกูมึงใจกูแข็งแล้วมึงดูแขนกูสิแขนกูสินะครับอ่ะก็เลยโมโมชิโร่ก็ได้แข่งแทนนะครับแล้วนี่แหละครับที่มาคำว่าบุญมีแต่กำบังนะบทมันไม่ส่งอะเนาะหลังจากนี้รุ่นพี่โอชิของเราก็กลายเป็นมีมหายตัวหลังจากนั้นเขากลายตัวกรอบไปเลยนะมันมีบทอีกทีคือหลังๆเลยแถมไม่เด่นเนี่ยเฮียแบบกูบอกเลยคิคุบุรุษหลอกกว่าเยอะเฮียเด่นกว่าเยอะตอนนั้นแหละคันโตเออภาคตื่นอยู่แข่งอยู่นั่นแหละครับครั้งแรกของปฏิหารคิคุมารุคู่นี้จำได้เลยคิคุมารุทำการเงี้ยนเอาพลังทีนี้ก็เลยกลายเป็นคู่นี้แข่งแทนนะคิคุมิแข่งแทนแล้วก็ชนะไหมนะชนะมั้งแพ้เอาเหรอแพ้เงี้ยแพ้ไม่คิคุมารุแพ้เยอะจังวะแพ้ครับเฮ้ยเงี้ยผมจำได้ครับแพ้ครับโอเคเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นนักกายกรรมเหมือนกันคือคิคุมารุเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะเขาเป็นนักเทนนิสกายกรรมนะครับก็คือมีความยืดหยุ่นร่างกายยืดหยุ่นสูงกันก็เลยแบบกระโดดว้าวว้าวตีท่าแปลกๆที่คนอื่นเขาตีกันไม่ได้นะครับแล้วไอเนี้ยครับคนนี้ชื่ออะไรนะดูชื่อเรามีละเรามีชื่อละเรามีโพยละเรามีโพยละมุคาฮิมุคาฮิกาคุโตมุคาฮิชนะชนะหรือแพ้ชนะเชื่อผมเชื่อนะเห็นไหมผมเชื่อคนแบบเนี่ยมึงอ่ะเห็นไหมมึงหมิ่นเนี้ยมึงหมิ่นเนี้ยโอ้จบแล้วเอ้ยอีกคู่จำได้แล้วไคโดกับอิโนอีอ๋อ
โอเคที่มันที่มันให้นำมาก่อนใช่ไหมเอออืมนั่นแหละใช่มั้งอีกคู่แพ้ครับอ้าโอเคเห็นไหมคู่นี้ชนะเห็นไหมกูจำได้เก่งวู้นะคือไอ้นี่มันแบบมันแบบกายกรรมกระโดดสูงไงก็แบบกระโดดปุ๊บ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 อะไรเงี้ยถ้าแบบไหนอ่ะแบบแบ็คฟลิปแล้วตบปะมาถึงถ้ากายกรรมใช่ปะมันแบบยังไงก็ได้แบบกระโดดว้าบต่ำเงี้ยหรือว่าแบบกระโดดตีลังกาตีลูกแบบผ่านวางขาตัวเองโจ๊ะอะไรเงี้ยเนอะมันแบบท่าแปลกคือตอนภาคแข่งตอนเนี้ยผมจำท่าไม่ได้แต่ว่าตอนแข่งในประเทศอ่ะมันกระโดดประมาณตึก3ชั้นอ่ะเออกระโดดลงมาตบอ่ะกระโดดดึงดึงดึงเงี้ยแต่ก็กระโดดสูงเท่าตึก3ชั้นกระโดดไปตึก3ชั้นแล้วหลุดลงมาแล้วแบบที่สำคัญคือไม่มีใครมองมันเลยคือแม่งเป็นเรื่องปกติไอ้เหี้ยสำหรับไอ้ท่าแปลกๆอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เป็นนักกายกรรมเหมือนกันนะครับแบบที่บอกเลยคือแบบกระโดดข้ามหัวแบบอยู่ที่สูงอะแล้วก็แบบอยู่บนอัศจรรย์เงี้ยฮะแล้วก็กระโดดข้ามหัวคิโคมารุแล้วก็บอกมาสู้กันคิโคมารุฉันอยากดวลกับนายนี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละก็เกิดการต่อสู้กันแบบบลาๆมากมายนะครับก็ศึกครั้งนี้เนี่ยไอเรียวมะมันไม่ได้เป็นตัวจริงใช่ไหมมันไม่ได้แข่งปะเรียวมะไม่ได้แข่งใช่ไหมครั้งนี้ไม่ได้แข่งใช่ไหมคือเรียวมะเป็นตัวจริงก็จริงแต่ว่าไม่ได้แข่งเกือบจะไม่ได้แข่งดีกว่าเอ้ยเราเอาไปก่อนเราไม่ได้แข่งก่อนไม่ได้แข่งตามรายชื่อคือไม่ได้แข่งจริงไม่ได้แข่งเดี๋ยวมาแบบเป็นตัวสำรองส่วนคุณฮากากับคาบาจิเสมอเลือดอาบคู่ใช่เออใช่ใช่แพ้2ชนะ2เสมอ1ของคุณสาใช่ไหมครับใช่นั่นแหละเอาว่าคู่นี้ชนะกันผมจำไม่ได้แล้วเอาว่ามันแบบกายกรรมบุ๊บไปบุ๊บมานั่นแหละแล้วก็ของคนนี้เขาก็ช่วยกันนะจำได้คือคุณรู้แยกล่างเออจำได้แล้วมันแข่งไปแข่งมาเว้ยแต่ว่าแบบแข่งกันสองนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่การเล่นคู่แล้วนี่มันการเล่นขี้ เพราะว่าโอชิแขนหายทันด้วยแบบพันผะพันแผลเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็วิ่งมาเชียร์ไอคิโคมารุใช่ตัดแบบแล้วว่าอ๋อมึงโกงกูแล้วก็สามคนนี่เองกูเลยแพ้นี่มีโดนได้ละเออเพราะคิโคมารุกับไอโมโมมันก็เล่นไปเล่นมาเนี่ยแหละแต่ว่าแบบตอนแรกก็เหมือนเสียเปรียบเยอะเลยล่ะนะที่โมโมมันจดวิธีเล่นคู่ไว้ด้วยสักพักคิโคมารุแม่งยิ้มใหญ่เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรเงี้ยแบบเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็เล่นดีขึ้นแบบอู้ชนะอู้วู้วู้แล้วก็ชนะไอ้สัตว์แล้วก็ไอแว่นก็บอกทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยสักพักก็มองไปเห็นว่าโอชิแม่งมาเชียร์แล้วก็บอกอ๋อฉันดูแล้วสาเหตุที่เราแพ้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นคู่แต่เราโดนเล่นขี้3-2ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จบไปคู่แรกนี่วันนี้โอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นคู่2ป่ะก็คือไอเรียวไคโดไคโดกับอินุอิไคโดอินุอิสู้กับเรียวก็อันนี้มีอะไรอยากพูดไหมไม่มีก็มีอยู่นะก็คือคุณจำเลยนะอันเนี้ยคืออีดูอีแม่งแบบว่าแบบแทบไม่เล่นเลยอ่ะแบบว่าแบบยังไงอ่ะเหมือนได้แบบว่าแพ้ขาดลุ้ยๆฮะแบบว่าตอนแรกเหมือนโดนนำไป5เกมแล้วมั้งโดนนำไป5เกมแล้วใครโดนแม่งก็แบบหอบย่ำเลยหอบเลยแล้วทีนี้ก็แบบว่าอีดูอีก็เลยบอกว่าเอาละเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นนี่ก็คืออีดูเอียแม่งไปเก็บข้อมูลศัตรูอยู่เว้ยว่าระหว่างในการแข่งอ่ะเพราะว่าจะให้ไปเก็บข้อมูลศัตรูแบบวันอื่นอ่ะก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมเพราะเต็งก็ซ้อมหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเก็บศัตรูเก็บข้อมูลศัตรูหน้างานเลยก็คือเอาตอนแข่งเลยนี่แหละเจอไอ้ไคโดเจอลูกเสิร์ฟสกัดหาเหวอะไรนะแม่งก็สู้ไปคนเดียวบูมแบรนด์สเนกอะไรก็ใช้ไปก็แบบไม่ได้ผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้ผลอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะโดนเหมือนโดนไป50 51อะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วประมาณนี้เสร็จแล้วพออินดูอีบอกว่าเก็บข้อมูลเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยก็เลยแบบถึงเวลาตีโต้นะครับทีนี้นะครับพอไอ้2คนนี้แหละคู่หู2คนนี้น่ะมันทำอะไรต่อมันทำอะไรก็ตามมันตียังไงก็ตามอะไรอินดูอีก็เลยบอกว่ามีโอกาส 75% ที่จะไปทางขวาตีมีโอกาส 100% ที่จะสมัชนี่อะไรเงี้ยแบบว่าเก็บข้อมูลครบแล้วฮะทำยังไงมันก็แบบสามารถตอบโต้กลับไปได้นะครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายนั่นเองนะครับในระหว่างที่แบบอินุอิกำลังจะตบสมัชน่ะอินุอิสมัชปึ้งไปแล้วเนี่ยมันไปโดนที่แบบขอบเส้นหลังอ่ะทำให้แบบดูยากเว้ยว่าแบบลงหรือไม่ลงอะไรเงี้ยซึ่งกรรมการตัดสินแล้วว่าลงลูกนี้ได้แต้มอะไรเงี้ยแต่ด้วยความน่าซื่อของอินุอิก็เลยเดินไปหากรรมการแล้วบอกว่า
ขอโทษครับกรรมการตะกี้ลูกที่ผมตีไปมันไม่ลงครับมันเลยไปนิดนึงลองดูครับก็อุ้ยเลยไปนิดนึงจริงด้วยเออแล้วก็เลยแบบแพ้ไปเลยนะครับน่าจะ7ต่อ5หรืออะไรวะเออมาเออมันหรือ6ต่อ4แล้วไม่รู้ว่าอ่ะสรุปก็คือด้วยความซื่อตรงของแบบซื่อจนบื้อของอีกก็เลยทำให้กับตัวเองแพ้นะครับสปิริตนักกีฬาไอ้เหี้ยกูไม่สปิริตแล้วสปิริตนักกีฬาเพื่อนโอ้โหไม่ห่วงเพื่อนเลยคนอื่นเขาอาจจะแพ้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่อยากแข่งกับประเทศหรอสกัดเสิร์ฟสกัดเสิร์ฟนะครับอ่ะนั่นแหละก็แพ้ไปนะคู่นี้ก็แพ้ไปนะอ่ะเก็บก่อนเก็บไอ้สองคนนี้ยังไงดีก็อยู่ไหนคุณชอบใครเป็นพิเศษเดี๋ยวกูให้บีนะกูให้อันนี้มีบวกก็ได้แล้วก็เป็นคาบาจิกับคาบาจิแล้วก็คุณทาคาชิอันนี้คู่นี้เสมอใช่ไหมคู่นี้เสมออ่ะเพราะว่าแน่นอนครับไอ้คาบาจิเนี่ยแม่งเห็นหน้ามันเออซื่อๆงงๆอย่างเงี้ยแต่แม่งเก่งสัตว์เก่งเหี้ยเขาเป็นนักเทรดก๊อปปี้เออก็คือแบบแม่งสามารถก๊อปปี้ทุกอย่างได้ครับในที่นี้ก็คือสามารถก๊อปปี้ท่าของคุณทาคาชิได้นะก็คือท่าอะไรวะระเบิดกับลมปฐพีลูกลมปฐพีนะครับลูกกัมปนาทเฮียแล้วผมจำชื่อไม่ได้ละพอแล้วตีไปปุ้งเป็นท่าที่แบบรุนแรงมากๆนะถ้าคนธรรมดารับไปเนี่ยคือแล็กแกนหลุดเลยก็คือเป็นท่าที่แรงถึงขนาดนั้นเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าไอ้คาบาจิเนี่ยมันเห็นลูกนั้นครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้ตามได้เลยแล้วก็ตีตุ้มตีลูกนั้นตุ้มตุ้มแล้วมันก็ตีสวนไปสวนมาตุ้มตุ้มตุ้มโคตรเดือดโคตรมันโคตรอันตรายนะครับตีไปตีมาตีไปตีมานะครับทำให้แบบแขนสองคนเนี้ยเดี้ยงนะครับไอ้คาบาจิก็วางไม้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วแล้วก็แบบตีไม่ไหวแล้วคือแพ้ไปเลยนะส่วนทุนทาคาชิที่แบบถ้าเกิดมันทนได้อะมันก็คือชนะเลยป่ะแบบถ้าเกิดยังเสิร์ฟอีกสักลูกได้อะไรเงี้ยเพราะคาบาจิมันยอมไปแล้วไงมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่สรุปก็คือทุนทาคาชิก็คือไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็มืออาบเลือดก็คือแบบแตกไปเลยแตกคู่เลยนะครับก็กลายว่าโนเกมนะหรือว่าเสมอกันนะครับในเกมนี้นะทางที่ผมไม่เคยชนะแบบเกมเซตครับตอนนี้ก็เป็นคู่แรกชนะคู่2แพ้คู่3โนเกมใช่ไหมอ่ะแล้วก็เหลือคู่1 4เหลือคู่4ใช่ไหมฟูจิปะคู่4น่าจะฟูจิฟูจิกับใครนี่แหละปัญหาไออัจฉริยะปะเดี๋ยวนะฟูคาบาจิให้แรงเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแข่งนี่มันก็มีแข่งหมดแหละเออว่ะฟูจิกับจิโร่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 นี่อันนี้จิโร่อ่ะฟูจิใช่ๆฟูจิกับจิโร่จิโร่ใช่ไหมเห็นไหมจำได้อันนี้ฟูจิชนะนะใช่เพราะว่ามีความแค้นกันอีกแล้วเพราะจิโร่เนี่ยไปเอาชนะอะไรนะน้องมันภายใน15นาทีมันก็เลยของขึ้นอีกแล้วเด็กมันก็ไหวอ่ะดิมันก็เลยโดนอะไรนะนางแอ่นนางแอ่นใช่ไหมโดนนางแอ่นนางแอ่นชื่ออะไรนางแอ่นหวนกลับนางแอ่นหวนกลับมันก็เลยโดนไอจิโร่ก็เลยโดนท่าทริปเปิลเคาน์เตอร์นางแอ่นหวนกลับนะครับเป็นการตีลูกแล้วก็ลูกเนี่ยมันจะเรียกพื้นปื๊ดทำให้ไม่สามารถตีได้เออแล้วก็แพ้ไปนะใช่ไหมใช้ปลาวานเผือกตึงๆอ้าวเหรอใช่วานเผือกอ่ะมันไม่ใช่นางแอ่นเหรอไอจิโร่ก็อัจฉริยะไอคือมันสู้อ่ะแล้วตอนสุดท้ายอ่ะไอฟูจิมก็บอกว่าเอเซนจะโชว์ให้ดูทริปเปิลเคาน์เตอร์ลูกสุดท้ายน่ะอ๋อแล้วก็ใช้วันเผือกอ๋อแปลว่าใช้วันเผือกแล้วใช่ไหมใช่แล้วโอเคโอเคเป็นแบบว่านาจะไม่มีทางตีกลับมาได้ลูกนี้นาจะตีกลับมาไม่ได้ใช่ป่ะ อันนั้นใช่ไหมท่านั้นใช่เอ้ยใช่ป่ะใช่อันนั้นท่าไหนอ่ะกูเริ่มลืมไหมไอ้ลูกที่ตีกลับมาไม่ได้เป็นไอ้นู่นเลยเคาน์เตอร์ที่หกอ่ะอ๋อไอ้ทวารนายทวารไปหายโอเคก็ได้โอเคอันนี้โดนวันเผือกก่อนใช่ไหมโดนวันเผือกวันเผือกวันเผือกอ่ะเล่าท่าวันเผือกหน่อยแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอมนนไม่เคยดูเมะสนุกไหมสนุกบอกครับสนุกโยสนุกโยถ้าคุณชอบอนิเมะกาวก็ได้อยู่กาวจะได้หลังๆวันเผือกใช่ไหมวันเผือกนะครับก็คือวันเผือกเนี่ยจะเป็นท่าที่ต้องใช้แรงลมเขาช่วยด้วยนะก็คือเป็นท่าที่แบบตีไปแล้วเนี่ยบอลมันจะแบบอะไรนะเหินฟ้าแบบฟู่เหมือนออกใช่ไหมแล้วก็แบบจะดิ่งลงที่เส้นหลังพื้นพอดีตึ้มแล้วก็แม่งจะกระเด้งแล้วก็ลมมันจะพัดเข้าไปหามือฟูจิเงี้ยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายเย็ดดอกพี่จิโร่ผมก็มีท่าชยามกันเป็นอะไรบอลไต่ลวดว่าเสิร์ฟไปปุ๊บอะแล้วเอ๊ะพอตีไปปุ๊บอะบอลอะมันจะไปโดนที่เน็ตแล้วมันจะไต่เน็ตแล้วก็จะลงฝั่งตรงข้ามตียังไง
ตียังไงตียังไงจะไปสู้วันเผือกกูได้ไงแบบเทียบกับไอ้ไต่ลวดปึ๊ดลงกับวันเผือกที่แบบตีไปฟู้ลงหลังตู้มเด้งตู้แล้วก็เด้งกับมือปึ๊ดเท่กว่าเยอะโทษทีพี่ฟูจิผมลืมตาลูกพี่ฟูจิกูเท่กว่าเยอะลูกพี่ผมลืมตาเออมึงตบน้องกู15ทีกูตบมึงคืนบ้างไอ้เหี้ยนะครับฟูจิก็เลยซัดเขาให้นะครับแล้วก็จบเกมไปแบบ6ต่อ4อะไรประมาณนี้มั้งไม่ยากเย็นเท่าไหร่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับแล้วจีโร่ก็แบบอุ้ยเก่งจังเลยโอ้โหไอคนนี้มันเก่งจังเลยอยากสู้อีกอยากอะไรเงี้ยแบบอุ้ยทำไมมีคนเก่งขนาดนี้นายถึงไม่บอกฉันเล่าไออะไรนะไออาโตเบะไอเบะก็บอกกูบอกมึงแล้วไอจีโร่มึงหลับบอกเอ้าไปบอกตอนนอนสิแต่มึงนอนตลอดเวลาเออคนเหี้ยเลยครับนะครับอ่ะก็จบไปนะครับก็จีโร่ก็ตลกใช้ได้นะครับให้แรงจีโร่พี่โลว่าเอาสักบีก็ได้นะกูไม่ชอบขนาดนั้นซาบะจีก็ให้แรงด้วยเดี๋ยวพอมีบทค่อยเอาดึงกลับมาครับซาบะจีเอาเอไปไหมครับงับงึกเอาบีบวกเอครับพอมันไปเทศกาลก็มาแข่งนะคือต้องบอกว่าเทศกาลเนี่ยเขาบอกว่าสอบเขาว่าหายดีแล้วนะครับเผื่อใครไม่รู้นะเกือบทั้งเรื่องเนี่ยเทศกาลที่มันแทบไม่ได้ลงแข่งเลยเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บสอกซ้ายนะครับแขนซ้ายไหล่ซ้ายอะไรเงี้ยมันจะชอบมีปัญหานะเพราะว่าเหตุเกิดจากตอนที่มันอยู่ปี1ครับทุกคนไอ้เทศกาลของเราเนี่ยมันไปสู้กับรุ่นพี่ปี2แล้วกันพวกปี2ปี3อะไรเงี้ยครับที่ตอนนั้นน่ะยังเป็นคนคุมชมรมอยู่อย่างที่ผมบอกปกติแล้วปี1เขาจะไม่ให้แข่งใช่มั้ยประมาณนั้นครับแต่ว่าเทศกาลเนี่ยในตอนซ้อมในตอนอะไรไม่รู้อ่ะแบบมันก็ได้แข่งกับพวกรุ่นพี่อ่ะฮะแล้วพอมันแข่งเนี่ยมันชนะทุกคนเลยแม้แต่กัปตันทีมก็ชนะอยู่ปี1นะชนะหมดเลยครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเรียวมาประมาณนั้นอ่ะชนะหมดเลยครับแต่ว่าประเด็นคือมันถนัดซ้ายเว้ยแต่ว่าตอนที่มันชนะรุ่นพี่อ่ะไม่ใช้แขนขวาเนี่ยหรอปะรุ่นพี่พอมารู้ความจริงอันนี้ทีหลังอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยนิสกะมึงใช้แขนขวาชนะพวกกูหมายความว่าไงวะมึงแม่งอ่อนที่พวกกูเหรอเฮ้ยมันเฮ้ยถนัดซ้ายจะใช้แขนขวาเล่นกันมันเกินไปไหมอ่ะมันไม่เกียจเกินไปทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโมโหนะแล้วก็แบบว่าแขนซ้ายเนี่ยถ้ามึงไม่ใช่เนี่ยกูจะตีทิ้งแม่งเลยนะครับแล้วก็ตีทิ้งเลยนะครับก็ไอ้รุ่นพี่เนี่ยก็เอาแร็คเก็ตเนี่ยมาตีแขนซ้ายเทศกาลครับครับแล้วก็โดนจังๆเลยนะทำให้ต่อมาเนี่ยเทศกาลเนี่ยก็แรกๆเหมือนจะไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนว่าโอ๊ยเจ็บๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะหาย 2-3 วันน่าจะหายนะครับแต่ปรากฏว่าไม่หายดิมันแบบไปๆมามันเจ็บจริงแล้วมันก็แบบเป็นแผลเรื้อรังอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วแผลนั้นน่ะอาจจะหายได้ภายในแบบ 2-3 วันจริงๆเว้ยแต่ว่าเทศกาลมันซ้อมหนักเป็นคนที่ซ้อมหนักมากแล้วก็มันซ้อมแล้วมันอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้แขนซ้ายถูกไหมก็แบบเลยไม่สามารถแข่งได้อย่างเต็มที่ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่านะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยปีนี้เนี่ยตอนที่เขาเป็นกัปตันทีมปี3เนี่ยเขาก็ได้หายแล้วใช่ไหมตามเรื่องเขาบอกว่าเหมือนจะหายแล้วคือหายประมาณ 90% เหมือนหายแล้วแต่ว่ายังแข่งนานมากไม่ได้แล้วโหมก็กลับมาเป็นใหม่ไม่ควรแข่งนานเกิน1ชั่วโมงเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันอาการจะกำเริบกลับขึ้นมาได้ก็คือเหมือนยังหายไม่จริงเท่าไหร่คือหายแล้วแหละแต่แบบเหมือนมึงหายไข้วันนึงแล้วมึงไปซ่ากินโค้กแบบออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไปอาบน้ำเลยอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้แบบตัวเองแบบกลับมาป่วยง่ายๆอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นนะสำหรับเทศกาลก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็เลยไปสู้กับอาโตเบะเวอร์ชันที่แบบค่อนข้างเหลี่ยมนะแล้วเขาก็บอกกันว่าอาโตเบะเนี่ยฝีมือแม่งพอๆเลยสองเนี่ยระหว่างอาโตเบะกับเทสกะฝีมือพอๆกันนะครับแต่อาโตเบะเนี่ยมันจะดูหน้ามันไส้กว่าเพราะว่ามันจะแบบนิสัยแบบผู้ชนะคือฉันยังไงล่ะนี่อะไรเงี้ยมันจะเบียวๆนิดหนึ่งมันจะเท่ๆหน่อยนะกองเชียร์ก็เยอะนะครับแล้วก็สู้กันนะสู้ไปสู้มาเทศกาลเนี่ยใช้วิธีบุกเร็วนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีเวลาเล่นแค่1ชั่วโมงใช่ไหมมันก็เลยใช้วิธีบุกเร็วแต่ว่าพอบุกเร็วเนี่ยไอ้เจ้าอัตโตเบตเนี่ยมันจับได้เว้ยว่าเอ๊ะคนที่ใจเย็นอย่างเทศกาลทำไมมันถึงบุกเร็วขนาดนี้เริ่มมีพิรุธอะไรเงี้ยแล้วไอ้นักข่าวเนี่ยพี่นักข่าวตัวตึงของเราเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแขนซ้ายเขายังไม่หายดีหรือเปล่าเขาเลยอยากจะจบเกมนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นั่นแหละครับมันพูดเบาๆแหละแต่ว่าตันกะการ์ตูนกีฬาพูดเบาๆก็ได้ยินทั้งสนาม มันบอกแขนซ้ายแล้วอาร์เบตมันก็บอกว่าอ๋อแขนซ้ายนายบาดเจ็บนั่นเหรอโอชิบอกยอมไม่ได้ไม่ใช่แขน
ขอฟ้องไปบอกเขาเลยไปบอกเขาเลยมันไม่ใช่แขนมันคือขอฟ้องเออนะครับทีนี้อัตโนมัติเลยอ๋อขอสองนี่เองอ๋อขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออก็เลยอัตโนมัติก็เลยจงใจยื้อเกมไว้แบบจะตีปิดเกมเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ก็แบบเหมือนตีโต้ไปตีโต้มาแบบให้มันวิ่งซ้ายให้มันวิ่งขวาให้มันเหนื่อยแล้วก็ยื้อเกมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบเทนซิกะแม่งแบบหอบแฮกๆแล้วเริ่มหอบแล้วเออแล้วแบบแขนก็เริ่มเจ็บขึ้นมาแล้วเพราะว่าแบบยังไงอะแบบนานเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่แบบหมอให้แข่งชั่วโมงนึงเงี้ยเริ่มตามเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ตามไปเรื่อยๆครับพอตามไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าเทสกามันก็ใช้ท่าของมันนะเทสกาโซนดรอปช็อตสูงองศาอะไรเงี้ยดรอปช็อตสูงองศาเนี่ยเป็นท่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเลียดแบบปึ๊ดอย่างเงี้ยมันจะทำการช็อตแบ็กสปินเสร็จปุ๊บลูกมันก็จะหยอดอ่ะมันคือลูกหยอดลูกหยอดมันคือลูกหยอดลงไปหน้าเน็ตแต่ว่าความพิเศษคือลูกหยอดเนี่ยมันจะไม่เด้งขึ้นมาเออมันจะไม่เด้งมันจะมันไหลเออมันจะสปินไว้คือแบบมันปั่นลูกปึ๊ดอย่างเงี้ยพอลูกมันหยอดไปไงฮะแทนที่มันลูกปกติหยอดไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาให้ศัตรูที่โดนลูกหยอดมีโอกาสตีโต้กลับมาได้แต่ลูกหยอดของชื่ออะไรนะเทสกาเนี่ยมันจะเป็นลงไปเงี้ยปึ้งแล้วมันก็สไลด์ฟื้นอย่างงี้ไปเลยไม่มีโอกาสให้ตีเออทำได้จริงนะท่านี้เป็นท่าไม่ตายครับดรอปช็อตสูงองศานะครับแล้วก็อีกท่านึงคือเทสกาโซนนะครับที่บอกคือตียังไงมันก็จะลูกมันก็จะวนเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ตีโต้ไปตีโต้มาอะไรเงี้ยอธิบายก็คือมันจะตีลูกหมุนพอตีลูกที่หมุนแรงมากพอฝ่ายตรงข้ามมันรับปุ๊บอ่ะลูกมันก็จะหมุนกลับมาหาเทสกาเออนี่คือหลักการของในเรื่องจริงทำได้จริงเปล่ากูไม่รู้นะนี่อันนี้ไม่จริงแม่งแบบมึงจะตีไปดาวเสามันก็จะวูบวนกลับมาหาเทสกาที่อยู่โลกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเออท่ามันจะเบ้อๆหน่อยไออัตโตเบะพลังมันไม่มีท่าเออมันจะไม่มีท่าคือพลังมันของมันคือมันมีสายตาที่สามารถแบบมองจุดอ่อนคู่ต่อสู้ได้เออมันมีแค่นี้แล้วก็แบบตีเก่งแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะแล้วแบบลูกโด่งเออโด่งลูกโด่งให้มันอีกทีนึงอ่ะแล้วมันจะตีสแมชโดนให้โดนกริปก็คือตรงกลางระหว่างหน้าไม้แล้วก็ที่จับใช่มั้ยไอ้ตรงกริปก็คือที่จับแหละคือตีตรงบริเวณที่จับให้แบบให้ไม้มันหลุดมืออะไรเงี้ยใช่มั้ยเออไอ้ท่านั่นแหละท่าของอัตโตเบะใช่ๆๆก็ใช้กับเทสกาเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละแต่มันก็สู้ไปสู้มานะจนกระทั่ง 3-4 ชั่วโมงถึงไทเบรกไทเบรกคือเกมที่7ครับอย่างที่บอกนะจริงๆเทนนิสเขาตัดสินกันที่6เกมนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แต้มเท่ากันเป็น5ต่อ5เนี่ยจะต้องมีเกมที่7เพื่อเป็นเกมตัดสินแล้วเกมที่7เนี่ยจะไม่ใช่เกมธรรมดาแต่ว่าจะเป็นเกมที่นับ1ลูกก็คือ1แต้มเลยนะครับปกติเทนนิสเขาจะนับแต้มคือ15 30 40แล้วก็เกมเซตใช่มั้ยแต่ว่าไอ้เกมที่7เนี่ยเขาจะนับเป็น1แต้ม2แต้ม3แต้มอย่างนี้เลยนะถ้าใครได้7แต้มก่อนเขานั้นก็ชนะไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดเกมที่7อ่ะไม่ห่างกันเกิน2แต้มก็จะแข่งกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นแบบอัตโตเบะแม่งได้6แต้มเท่ากันเงี้ย6แต้มอัตโตเบะเทสกาได้6แต้มเท่ากันแต้มที่7เงี้ยที่ควรจะเป็นแต้มตัดสินก็ยังไม่ตัดสินนะครับจะไปตัดสินที่แต้มที่8ใช่ไหมสมมติว่าเทสกาได้แต้มที่7ไปก่อนเงี้ยก็จะเป็น7ต่อ6เทสกาได้8แต้มปุ๊บก็จะเป็น8ต่อ6อันนี้คือจะจบเกมแล้วเทสกาจะชนะคือถ้าห่างเกิน2แต้มปุ๊บคนนั้นจะชนะเลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันกลับเป็นว่าไอ้2คนเนี้ยฮะสู้กันจน50ลบเป็น100อ่ะเป็น100ไทเบรกเลยป่ะเออก็คือแบบแต้แม่ง170 171อันนี้172อันนี้ก็ตามมา172นำไป173ไอ้นี่ก็ตามมา173อีกอะไรเงี้ยคือมันไปเรื่อยเลยฮะแต้มันแบบไม่ห่างกันเลยนะเออจนแบบจนสุดท้ายเนี่ยสะบักสะบอมทั้งคู่เลยนะครับไอ้เจ้าตัวอัตโตเบะก็แบบโหเทสกะฉันมองนายผิดไปว่ะนายแม่งเจ๋งกว่าที่กูคิดอีกอะไรเงี้ยมึงแม่งของจริงว่ะกูนึกว่ามึงจะแบบเป็นคนเข้มขึมธรรมดาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มึงแม่งรักชมรมนี้ยิ่งกว่าใครเลยนี่ว่ะเฮ้ยเชี่ยยอมทิ้งอนาคตตัวเองเพื่อเฟชุนเออแม่งแบบเชี่ยเรสเปคนี่เรสเปคเลยนะครับสุดท้ายก็คือเทสกะเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าลูกมันพลิกเน็ตใช่มั้ยมันตีลูกติดเน็ตไว้แล้วแบบจะไปทางไหนก็ได้ใช่มั้ยแล้วมันก็เหมือนไปลงฝั่งเทสกะก็เลยแพ้น่าจะใช่อ่ะน่าจะแบบนั้นนะในพลังฮาริเกนสังเกตการโมโมก็เกิดขึ้นมาแล้วหยอกบทเพลงแห่งไหยนะอ๋อชื่อท่าบทเพลงแห่งไหยนะใช่ไหมขอบคุณครับไอตอนที่มันตีส่วนกันอยู่โมโมไปบอกเอเซนว่าเอเซนไปวอร์มรอไปท่าบทเพลงส่งวิญญาณโอเคก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่า
ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับจริงๆแข่งกันเบสออฟไฟใช่มั้ยเบสออฟ3ใช่มั้ยเบสออฟ3แต่แม่งเสือกเสมอหมดเลยทุกแต้มอะไรเงี้ยเลยต้องตัดสินคนสุดท้ายด้วยเค้าเรียกว่าอะไรเป็นตัวสำรองสำรองกันตัวสำรองสำรองนะครับตัวสำรองสำรองตัวสำรองสำรองอ่ะตัวสำรองอัตโตเบทให้แรงเลยนะโอ้โหเฮียมันต้องให้เอสเอสอยู่แล้วอัตโตเบทกูชอบกูชอบเออแบบมันของกีชอบชอบอัตโตเบทนะครับจะกลับกันไปไปพักแขนไปพักแขนก่อนพักแขนก่อนไปนอนพักกันนะครับอ่ะแล้วไอคนสุดท้ายเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอดูชื่อแป๊บนึงอ่ะนี่โอ้โหโคตรแม่นเลยฮิโยชิอ่ะฮิโยชิจะช่วยจำนะฮิโยชินะฮิโยชิฮิโยชินะครับอ่ะฮิโยชิเนี่ยแม่งปูมาอย่างใหญ่ปูอลังการมากแม่งบอกว่าชลิยะไอหมอนี่แหละคือเบอร์2ของของเฮียวของเฮียวเทปีต่อมาปีหน้าในปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องเป็นกัปตันชมรมของเฮียวเทแน่นอนนี่เขาคือคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าคนเนี่ยตัวตึงกูบอกเลยเก่งเฮี้ยเขาแบบโอ้โหมีความสามารถอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นบอกเลยใครเจอเขาเนี่ยเหนื่อยแน่ๆเขาปูกันมาอย่างใหญ่ปูมา10นาทีนะครับแล้วคู่ต่อสู้เขาก็คือจะอ่อนหัดอยู่นะนี่มหาเทพเอจิเซนเร็วมากนะครับที่ตอนแรกไม่ได้แข่งนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรสล็อตแข่งมันไม่พอเว้ยเป็นตัวสำรองจะให้ไปแข่งกับไอคาบาจิก็ไม่ไหวคาบาจิมันตัวใหญ่แข่งไม่ไหวจะให้ไปแข่งกับแข่งคู่ก็ไม่ไหวอีกอะไรเงี้ยเจอกับอัตโตเบะไม่ไหวอีกคนละรุ่นนะก็เลยแบบจบที่จบที่เรียวมะไม่ได้แข่งนะก็เลยกลายว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยเรียวมะก็เลยได้ลงนะครับเพราะว่าผลมันเสมอกันหมดเลยนะครับจนต้องมาตัดสินกันที่คนสุดท้ายนะเขากำลังฟิตด้วยเรียวมะว่าตอนที่อันอันนี้เทนติกาแบบแพ้แล้วเดินมาหาเรียวมะบอกว่าเรียวมะนายจงเป็นเสาหลักจงเป็นเสาหลักเซงอะโคซจงเป็นเสาหลักเรียวมะเรียวมะเลือกดาบเลยเป็นปานอะไรดีเป็นปานอะไรนะดมไม้โอ้ยเฮ้ยด่าของนายเดี๋ยวสีอะไรพอแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ได้แข่งกันนะต้องบอกเลยว่าเรียวมาเนี่ยมันเก็บกดมันอัดอั้นมาทั้งวันนะดูคนอื่นเขาแข่งชนะบ้างแพ้บ้างโอ้โหยิ่งดูคู่เทศกาลนี่แบบคันไม้คันมือคันตีนแบบมันอยากแข่งวะต้องโดนก็เลยแบบอ่ะไปลงแข่งนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเนี้ยไอ้เจ้าเดี๋ยวนะชื่ออะไรกูให้มึงจำชื่อหูฮิโยชิอ่ะเอามาเนี่ยฮิโยชิเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าชอบเขาว่าเลื่อยขาเก้าอี้มากมากเลื่อยขาเก้าอี้เนี่ยมันแปลว่าแบบเหมือนไปซ้ำเติมเขาเหมือนอะไรนะทำให้แบบคนที่แข็งเก่งกว่าแบบพ่ายแพ้คนที่อ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นแบบคำดูถูกตัวเองกันสำหรับเรียวมาเขาคิดอย่างนี้แล้วไอเนี่ยมันเป็นเทนนิสมวยจีนมันเป็นแบบที่บ้านมันเป็นสำนักสอนศิลปะการต่อสู้บ้างใช่ไหมพี่แกเลื่อยขาเก้าอี้ได้เลยนะนั่นแหละคือมันเป็นเหมือนแบบที่บ้านเป็นสำนักสอนศิลปะการต่อสู้อะไรเงี้ยคือเรื่องเทนนิสอะถ้าจับไม้เทนนิสแบบคนทั่วไปอะไรเงี้ยแบบตีคนทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอโค้ชมันให้แบบแสดงฝีมือแบบท่าที่มันถนัดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะเก่งมากนะมันจะทำท่าแบบอย่างกับแมทริกอะไรเงี้ยตีโจ้เช่เฮียอะไรแบบมาเป็นมวยจีนเลยนะครับแล้วก็แบบเลื่อยขาก็อี้อะไรเงี้ยแบบชอบพูดอะไรเป็นคำพูดติดปากอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ชื่อท่าหรืออะไรหรอกมันชอบพูดติดปากเฉยนะเป็นคำพูดติดปากเลื่อยขาก็อี้ศิลปะการต่อสู้โบราณไอ้บีได้บีได้ไอ้บีได้ไอ้เฮียบอกประมาณว่าแบบเนี่ยแหมใช้ท่าไม่ได้ตั้งเริ่มต้นเดี๋ยวมันก็เหนื่อยก็แรงหมดหรอแรงหมดเหลือมาได้บีได้บีพี่เติมได้บีได้บี30-40เอ้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอเนี่ยเกมนี้มึงควรจะเหนื่อยได้แล้วนะเอจิเซนได้บีได้บีสวิตเซอร์พี่เติมได้บีชนะไป60ปูอย่างตึงแล้วบอกว่าหรือว่าความต้องการของเรียมาคือใช้ท่าไปไทยได้ยังไม่จำกัดบ้านอะมานาไม่หมดอันนี้ประมาณนะครับแล้วก็จบไปนะศึกนี้ก็อย่าลืมนะนี่คือคู่แรกของระดับคันโตนะครับยังไม่คู่ต่อไปแล้วนะโอ้โหนี่ไงใช่ครับสี่ทุ่มครึ่งละเฮียเทก็แพ้ตกรอบไปนะเฮียเทก็ตกรอบไปนะครับนะพี่วันนี้ก็เฮียแรงน้ำสารดีไหมเนี่ยเฮียไปเลยมึงไปเลยนะฮิโยริมาเลยมันอาจจะได้โชว์ถ้าไม่เจอพี่ปิ้นได้บีได้บีได้บีทุ่ยเสริมได้บีได้บี
สไลด์จนแบบว่าเกงตูดขาดแล้วลงพื้นสึกอ่ะถ้าได้บีเนี่ยมันต้องวิ่งมาแล้วก็สายตูดปี๊ดแล้วไฟไม่ตูดแล้วไฟสะเก็ดไฟไม่ตูดแล้วก็รู้มาตีโอ้งแล้วมันใช้ได้บีขนาดนั้นน่ะน่าจะกางเกงตูดน่าจะเตรียมรองเท้าหลายคู่อ่ะเตรียมกางเกงหลายตัวดีกว่าเออเรื่องอะไรเรื่องเทนนิสครับเรื่องเทนนิสนะครับได้บีไม่ใช่พอแล้วพอแล้วนี่ก็จบไปแล้วสำหรับเฮียวเทนะจบไปแล้วนะครับนะต่อไปต่อไปเอาไปว่าเอาว่าโลกาขู่ก็ได้เวลาแล้วโลกาขู่ก็ถึงเวลาของมึงละไปเลยยกทีมเลยไปเลยเนื่องจากจำใครไม่ได้เนื่องจากว่ามึงแบบจำพี่ต่อให้คนเดียวได้แต่พี่ต่อให้ในมังงะกับอนิเมะเสือแข่งเหมือนกันอีกอนิเมะแข่งกับไอเรียวมะในมังงะแข่งกับไคโดไคโดในเมะมันแบบเลียวมามันจะแพ้เว้ยแล้วไคโดมันแบบและเหมือนแบบมีลูกพี่คนอื่นบอกไคโดนายไปเตรียมตัวไปเดี๋ยวน่าจะได้แข่งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่สุดท้ายแล้วว่าถ้าเกิดเลียวมาชนะคู่นี้ก็คือจบแล้วอะไรเงี้ยไอไคโดก็บอกว่าเดี๋ยวดูถูกหมอนั่นสิครับหมอนั่นต้องชนะอย่างแน่นอนกูเลยกูเลยเพราะกูฟังช่องคุณกาลิวที่เขาพูดถึงอะแบบมันเป็นไคโดแข่งไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยทำไมในเมฆมันเป็นเลียวมาแข่งวะน้ำผมจำได้แค่พี่ต่อให้กับโค้ดอะที่โดนบอลอัดหน้าช่างแม่งอะมึงไปเลยมึงไปให้หมดเลยได้นี่ใครไม่รู้เอาแย่กูเอาไปเยอะแล้วกูเอาขึ้นมาหันไปนะใครไม่รู้เขาเป็นใครไม่รู้เอาไว้เราไปสาธิตลิขิตเลยกันนะเอาไปเราไปสาธิตลิขิตเลยสาธิตลิขิตเลยว่ะอันนี้เราช่างแม่งนะคนนี้ไข่เนี่ยมันไข่มันชุดสาธิตแหละแต่มันไข่สาธิตนี่ไข่ไม่ใช่สาธิตนี่ไข่ละสาธิตนี่ไข่จำไม่ได้นะครับอ่ะคู่แรกก็คือโมโมะกับไคโดนะก็ไอ้สองคนนี้นะครับจำได้แล้วใช่ไอ้นี่ที่บอกว่าแบบเหมือนเห็นใส่ที่สดที่ถ่วงน้ำหนักแล้วแบบว่าไอ้สองคนนี้มันใครไม่รู้สักคนอะไอ้ไคโดหรือโมโมชิโร่บอกว่าเอ้ยจะสู้พวกเราก็ถอดที่ผมน่ะออกสิไอ้มันก็บอกว่าในจริงก็ทำเราถอดได้ดิในจริงก็ทำกูถอดได้สิสรุปทำไม่ได้เลยนะแพ้ได้โอ้ยับแม่ยับไอ้ล้นหัวคุยหัวชมพูหัวแดงนั่นแหละยับแม่ยับเลยครับก็ศึกครั้งนี้ก็มีแล้ววะต่อไปก็อิโนอินะครับแข่งแข่งกับพี่หลับตาพี่หลับตาเทนนิสสายข้อมูลพี่ยานางิของเราเนี่ยเป็นต้นแบบของเทนนิสสายข้อมูลของอินุอิอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสองคนเนี้ยเป็นเพื่อนรักกันแล้วกันอดีตเคยอยู่ชมรมสโมสรเดียวกันอะไรเงี้ยแบบก่อนที่จะเข้าแยกย้ายไปเข้าเซงกับคูเข้าอะไรนะเข้าสาธิตลิขิตอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเพื่อนรักกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนตีเทนนิสด้วยกันมาตีไปตีมาปุ๊บวันนึงก็มีเหตุการณ์ที่ไอ้สองเนี้ยมันตีเทนนิสกันอยู่ตอนเด็กๆนะแล้วมันแบบเหมือนตีไปแล้วเลยเวลาแบบย้ายบ้านอะแบบเขาปิดแล้วแบบเขาปิดแล้วที่เนี้ยที่นี่เขาเลิกแล้วเขาไม่ให้ตีแล้วอะไรเงี้ยมึงแยกย้ายกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะไปให้รู้ประมาณนั้นก็เลยแบบอ้าวยังไม่รู้ผลเลยประมาณว่าจะ4หรือ5ต่อ2อะไรประมาณนี้มั้ง4ต่อ2 5ต่อ2อะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นครับแล้วนั่นแหละเหมือนไอ้เจ้าย่านางีมันย้ายบ้านใช่มั้ยมันย้ายบ้านแล้วเหมือนแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยป่ะมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบการแข่งขันนั้นมันยังติดค้างในใจอีดูอีอยู่มานี้นะครับแล้วก็เลยพอมาในแข่งจริงๆครั้งนี้แข่งกันทางการครั้งนี้ฮะอีดูอีมันก็เลยทำการเขาเรียกว่าอะไรทำการเซตสกอร์ให้สกอร์ในการแข่งครั้งนี้ที่มันแข่งอยู่เนี่ยเหมือนกับตอนเด็กที่แข่งเชี่ยโคตรขิง ก็คืออย่างตอนเด็กเนี้ยไอ้เจ้าย่านางิอ่ะมันนำอีดูอีไปสัก4-5เกมอะไรเงี้ยทุกคนในการแข่งปัจจุบันเนี่ยอินุอิก็จงใจทำให้ยานางินำตัวเองไป 4-5 เกมเหมือนกันตัวเองก็ได้1-2เกมประมาณนี้คือทำแต้มให้เหมือนกับตอนนั้นเป๊ะๆทุกอย่างเลยแบบพูดแบบตอนนั้นแบบไอ้ลูกที่3กระโดดล้มตรงนี้ก็ทำเหมือนกันโคตรขิงไอ้เหี้ยแล้วก็บอกว่าไอ้ยานางินมันแบบเพิ่งรู้ตัวตอนนี้ไงแล้วแบบอ่ะหรือว่านี่มันเหตุเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเป๊ะๆเลยนี่วานี่อย่าบอกนะว่าแกจงใจกันเป็นแบบนี้น่ะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดสินกันครั้งสุดท้ายนะก็ชัยชนะก็เป็นของอีโนอินั่นเองนะครับเพราะว่าเขากลับมาใช้เทนนิสข้อมูลกับสุดยอดข้อมูลใช่ไหมพอพี่สาธิตเขาใช้ลูกคาเมทาจิซึ่งทำอะไรได้ก็ไม่รู้ตีไปแล้วมีเขียวคาเมทาจิล้อมรอบอะไรก็ไม่รู้กูงงกันมึงจำได้ไงวะเนี่ยมันแบบคงจะฝังใจจริงอะ
ื่อนรักอ่ะเออก็เลยชนะไปอินุอิก็เลยแบบเทพซ่า5บวกไปแล้วชนะไปนะครับก็พี่ยานางิเราก็จ่อยๆไปก็เอาสักเอมั้ยเออก็ได้พี่ยานางิก็เดก็เท่ดีอาทิตย์นี้ใครมันเท่ละยูกิก่อนครับอาคยะเออยูอาคยะก่อนใช่ป่ะอาคยะสู้กับฟูจิใช่ป่ะเอออ่าคู่นี้ก็2อัจฉริยะสู้กันแล้วกันประมาณนั้นนะครับอาคยะก็ได้แสดงอันนี้เอออันนี้อนิเมะมังงะไม่เหมือนกันอีกแล้วอ่ะไม่เหมือนอ่ะเอออีกแล้วคือสู้กันแหละเหมือนกันแต่ว่าในอนิเมะอาคยะมันจะพอกลายเป็นร่างหัวขาวร่างตาแดงอ่ะหรืออะไรสักอย่างร่างตาแดงมั้งจะยังไม่หัวขาวตาแดงอย่างเดียวร่างตาแดงเนี่ยมันโจมตีไปที่เข่าร่างจะซัดคนเออมันโจมตีไปที่เข่าของฟูจิไว้แล้วฟูจิก็เลยแบบโอ้เฉียดนำมาอยู่ 3-4 เกมโดนไออาคยะมันซัดเข้าเข่าไปมันก็เลยแบบโอ้ไอฟูจิก็เลยแบบโอ้โหเฮียชิบหายแล้วเจ็บเข่ามากแล้วก็แบบเหงื่อแตกเลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ามังงะมันคือไอโดนซัดตามันทะลุตามันน่าจะโดนประมาณหัวและทีนี้ก็สมองมันกระเทือนแล้วมันทำให้มองไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังสู้ต่อแล้วสู้ไปสักพักไออาคยามันก็ใช้ไอสภาวะหรือตัวตนแล้วก็สู้กันไปเรื่อยแต่ฟูจิเหมือนว่าจะเก่งกว่าก็ชนะไปสงสัยกินขิงเยอะน้องแบงค์บอกสงสัยกินขิงเยอะโอเคเรื่องปกติครับที่เขาตาแดงเพราะนอนไม่เพียงพอเลือดเข้าตาเขาบอกเลือดเข้าตาเออเครียดโกรธเออนะครับแล้วก็ยังไงต่อนะเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนเลยใครเข้าไออาคยะใช่ไหมอาคยะเออแล้วฟูจิทำไงครับฟูจิก็เนื่องจากว่าตามองไม่เห็นก็เลยแบบทำให้ประสาทสัมผัสแบบเฉียบคมขึ้นแล้วก็โตลูกได้โตไปโตมาแล้วสุดท้ายก็คือแอร์ขยับก็แพ้ส่วนอนิเมะคุณจำไม่ได้จำไม่ได้ก็มันเจ็บเข่าเว้ยแต่ว่าแม่งไม่ผลอะไรเลยเจ็บแป๊บเดียวอ่ะพอฟูจิมันตั้งสติได้ปุ๊บมันก็ตีมาได้เหมือนเดิมอ่ะอ๋อไม่ตาบอดไม่ตาบอดตาไม่บอดตาไม่บอดจบแล้วเออหลับตาเล่นเหรอในมังงะหลับตาเล่นใช่ไหมเออในอนิเมะมันแค่แบบเจ็บเข่าเว้ยเออแล้วมันก็แบบเหมือนโดนเล่นคนอ่ะมันจะเล่นคนอะไรเงี้ยแล้วแบบไอฟูจิก็มันก็แบบเฮ้ยมึงจะเล่นคนปุ๊บสไลด์หลบแล้วก็ตีอะไรเงี้ยเออมาเนาะผมมันข่าวได้ไงอ่ะเออมันข่าวมันโดนครูคณิตศาสตร์สตีหลดสตีหลดนะครับก็จบไปคู่นี้ก็น่าจะ6ต่อ4มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ฟูจิชนะเฮ้ยไปไหนอ่ะลืมไปไหนเพื่อนผิดมึงนี่ตัวเด็ดเลย SS ไปเล่นคนเล่นคนไม่เล่นบอลถ้าเขาคือการแบบว่าพอลูกโด่งมาเขาจะสแมชลงคนนะทำไงก็ได้ให้แบบว่า KO ให้ได้เออจะเล่นคนไม่ผิดกฎนะตีคนไม่ผิดกฎนะก็แบบว่าถ้าแบบคนกันเด็ดรับลูกไม่ได้กรรมการขันคะแนนตีคนไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงเอาไม้ไปตีคอร์ดไปตีเน็ตมึงผิดกติกามึงถือว่ามึงก้าวร้าวเล่นก็ได้กินลาเออมึงแบบเอ้ยมึงหยิบไปตีเน็ตก้าวร้าวแล้วก้าวร้าวแล้วเอาไม้แบบไปแบบฟาดหัวชาวบ้านแบบไม่ได้ก้าวร้าวแล้วก้าวร้าวแล้วแล้วมึงเอาลูกไปซัดหน้าตูมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อไปเล่นได้เล่นต่อไปนับคะแนนนับคะแนนเออนะครับคู่สุดท้ายก็คือซานาดะนะจักรพรรดิซานาดะเอจิเซนเรียวมะนะครับตอนนี้ก็เปิดผมมาเอเจเซนผมก็เกิดอาการพูดญี่ปุ่นไม่เป็นเขาเปิดมาได้ถ้าเป็นในมังงะเหมือนจะเริ่มต้นมาคือแบบเข้าสภาวะไร้ตัวตนเลยแล้วก็สภาวะไร้ตัวตนมันมีเอฟเฟกต์วิเทคือทำให้เอเจเซนพูดกับพูดญี่ปุ่นไม่ได้พูดแต่ภาษาอังกฤษยังอ่อนหัดอยู่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเออจำไม่ได้แล้วมันพูดว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะเอฟเฟกต์พิเศษเล่นเก่งขึ้นแบบว่าสามารถแบบก๊อปท่าของคู่ต่อสู้ทุกคนได้เล่นดีมากภาษาเจียวคมแต่พูดญี่ปุ่นไม่เป็นเออแม่งแบบอะไรวะแบบยังอ่อนหัดอยู่นะแม่งพูดเป็นญี่ปุ่นไอ้แม่งพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตีแล้วมันก็แบบก๊อปท่าคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยเงี้ยเออซานาดะมันก็แบบใช้ฟูรินคาซันนะที่เป็นแบบว่าธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุอารมณ์อะไรของแม่งอ่ะก็แบบสายฟ้าขึ้นที่เร็วสูงไปตีอ่ะความเบอร์เริ่มแล้วนะมันความเบอร์เริ่มที่ตรงนี้มันยังไม่ใช่ไหนปะยังไม่ใช่อ่ะใช้ลมใช้ไฟใช้ดินอ๋อ yeah you still have lot more work on เออนั่นแหละใช้ลมใช้ไฟใช้ดินใช้สายเอ๊ะลมไฟดินยังไม่ใช่สายฟ้าไม่ใช่สายฟ้าสายฟ้าคนสุดนะสายฟ้าไปใช้นู่นประเทศนู่นเออไม่ใช่สายฟ้าเนี่ยพอถึงรอบประเทศไม่ใช่ได้สายฟ้าไม่ใช่ด้านอื่นเลยท่านเออก็แบบอ่ะก็ชนะไปนะไอ
เรียวมะชนะไปนะใช่ไหมเออเพราะมันใช้แบบระดับไร้ตัวตนและสภาวะไร้ตัวตนใช่ไหมมันใช้สภาวะไร้ตัวตนแบบสู้กันแบบสูสีมากแล้วทีนี้ซาดาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ใช้สภาวะไร้ตัวตนได้น่ะมีแค่3คนที่ฉันรู้จักนั่นก็คือเอทมันเออมันก็ล้นมันก็บอกว่าเป็นอีก2คนน่ะเออแล้วมันบอกคนสุดท้ายก็คือฉันยังไงแล้วก็ใช้สภาวะไร้ตัวตนอ๋อสู้กันสภาวะไร้ตัวตนใช้แบบไอแต่สุดท้ายเลยอ๋อแต่สุดท้ายใช้สภาวะไร้ตัวตนแล้วมันก็ทำการตีลูกโด่งขึ้นไปแล้วเรียวมาแล้วมันก็ทุกคนก็เห็นว่าแบบเฮ้ยโหลูกโด่งไหนที่เรียวมาโดดไม่ถึงแน่นอนเรียวมาก็เลยทำการปีนไอ้บันไดอะบันไดที่นั่งของกรรมการก็ปีนขึ้นไปก็ใช้ท่าใหม่ให้มันขึ้นได้ครูได้ตรงมาฟืดแล้วก็ได้แต้มไปโชว์ทำไมถ้านายอนิเมะไม่เป็นถ้านายอนิเมะคือตีไปเท่าดาตีไปสภาวะหรือตัวตนตีไปเท่าดาตีแล้วตัดจบเลยแค่นั้นเลยในมังงะคือแบบว่าเราดาวว่าฉันก็ใช้ได้สภาวะหรือตัวตนปุ๊บใช้ปุ๊บแพ้เลยลูกนั้นแหละจบเลยใช้ทำไมอนิเมะมันทำให้ดูดีกว่าโชว์ทำไมโชว์ทำไมตัวเองใช้ได้ชนดาบังงะมันดูงี่เง่าไม่ใช้ได้ตอนแรกเลยนะแบบใช้แบบลูกสุดท้ายลูกตัดสินนายคิดว่านายใช้ได้คนเดียวอย่างนั้นเหรอบึ้มแล้วก็แพ้เออจบไป My God ที่ซาดากูไปเอาเอ็ดไปจักรพรรดิกูจักรพรรดิไอ้สัตว์จักรพรรดิกูไม่ไหวแล้วยูคิมุระจิโตเซแล้วก็ฉันอ๋ออ่าจิโตเซคือใครวะยูคิมูระจิโตเซคือไอ้นั่นอ่ะคิวชูอ่ะมือประกันคิวชูอ๋อไอหัวขาวใช่ไหมกัปตันใช่ไหมกัปตันไม่ใช่กัปตันดิเพื่อนไอคุณทันจิวนาหัวฟ้าฟูอ๋อไม่ฟ้าไม่เหรอหัวน้ำตาลเออฟูอ่ะจำได้ว่าฟูอ่ะอ่าไปจบแล้วอันนี้ก็ศึกรอบคันโตก็จบแล้วนะครับก็โดยชนะของเซงาคุนั่นเองนะเนี่ยอ๋อเออฟ้าก็ได้อ่ะไม่รู้หัวดำเอาพี่เบ่งตัวดำขึ้นหน่อยครับพี่ตัวไหนวะอันนี้เหรอใครยังไม่รู้เลยนะเอาจริงปะเออเป็นใครอ่ะอันนี้ลุมจับบากิวะน่ะเฮียอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับศึกคันโตก็เซงคุก็เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีกิมมิกที่ว่าจริงๆแล้วไอซาดาเป็นแค่รองกัปตันเพราะว่ากัปตันตัวจริงเขาโดนเนิร์ฟอยู่เขาแบบว่าจะไปผ่าตัดจะไปผ่าตัดเขาป่วยเขาต้องผ่าตัดเออใช่ตอนแข่งอ่ะมันบอกเอจิเซนว่าอะไรนะแบบเอ้ยศึกเนี้ยฉันขอรีบจบหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าฉันจะต้องไปดูกัปตันผ่าตัดนี่ใช่ป่ะมันบอกตอนคู่ของไอฮิริฮาระแล้วมันก็บอกเอเซนว่าเอ้มันก็บอกลูกทีมว่าไหนๆก็ไปไม่ทันกัปตันผ่าตัดแล้วนั้นเอาชัยชนะไปฝากแล้วกันเพราะให้ลูกทีมไปก่อนหมดเลยทั้งทีมยกเว้นตัวเองที่แข่งอยู่นะครับแล้วมันก็บอกฉันต้องรีบจบภายใน1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปทันงานผ่าตัดการผ่าตัดของเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบทำไม่ได้ตามที่พูดแล้วกันเพราะว่าโดนเอจิเซนเรียวมากูปากดีใส่เข้าไปเจอภาษาอังกฤษงงไปเป็นนะครับวันนี้ครับอ่ะก็จบไปใช่ครับจบไปแล้วฟรีเกมแล้วจังหวัดยาวแล้วระดับอำเภอต่อแล้วไปไหนแล้วเนี่ยบ้าไประดับประเทศแล้วทุกคนต่อไปคือระดับประเทศแล้วนะตะกี้คือระดับภูมิภาคนะภูมิภาคคันโตนะครับกิงขาก็ได้เข้าร่วมนะกิงขายังอยู่อย่างเงี้ยเข้าร่วมดิที่มันเจอไอ้อะไรนะมันเจอทีมอะไรสักทีมนึงวะเอ๊ะหรือว่าภูมิภาควะที่มันเจอสาธิตลิไคไงแล้วมันก็ไปแอบขโมยน้ำของอินูอิมาแล้วก็กินแล้วก็แบบกินขาเออกินขาเออกินขาขโมยน้ำอินูอิมาแดกเบื่อตายทั้งทีมท้องเสียทั้งทีมก็ไม่ได้แข่งโอ้เด็กขี้อ่ะเรื่องไงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวละแล้วกันต่อนะแต่ก็เป็นแบบช่วงพักแล้วอันนี้ก็อันนี้ไม่กับบางงานน่าจะไม่เหมือนกันมั้งก็เข้าสู่รอบระดับประเทศแล้วกันระดับประเทศเนี่ยก็จะทุกภูมิภาคเลยนะเออก็อันนี้ก็เป็นแบบจังหวัดอะไรนะโอกินาว่าเหรอหรือเปล่าวะไม่รู้เป็นแบบว่าแบบมาจากเมืองทะเลอ่ะเมืองชายฝั่งอ่ะนะเค้าใต้สุดอ่ะเค้าเลยจะแบบคล้ำๆกันหน่อยนะครับเค้าจะพูดภาษาใต้นี่ไอ้สัตว์ก่อนที่เค้าจะแข่งกันเค้าจะมีประเด็นกันมาก่อนโอเคก็คือก่อนที่จะไอ้ทีมชื่ออะไรฮิกะเนี่ยเค้าจะมาแข่งกับไอ้อะไรนะเซชุนป่ะเค้าได้ไปแข่งกับไอ้ทีมที่มันทำแร็คเก็ตเองอ่ะอ๋อ
ทีมแบบต่อให้เออต่อให้แล้วทีมันเกิดเหตุว่าแบบไอ้ทีมเนี่ยมันแบบว่าเป็นนักเทนนิสเล่นโค้ชแบบว่าเห็นโค้ชฝ่ายตรงข้ามแล้วแบบมันไส้อะต้องแบบซัดลูกเทนนิสใส่หน้าโค้ชฝ่ายตรงข้ามอ่ะไอ้นี่ใช่ไหมโค้ชเออนั่นโค้ชและทีนี้มันก็แบบทำให้แบบเซจุนแบบฉุนไงเพราะว่าเอ้ยเล่นเทนนิสไม่ใช่เล่นคนเออเพราะว่าแบบนี่อันนี้เอ๊ะส่งเซ็กหน่อยได้เอาไหนเอาเล่นโค้ชไปนะเพราะว่าโค้ชมันแบบเหมือนจะแบบโค้ชมันเป็นคีย์หลักใช่ไหมเป็นคีย์แมนแบบบอกจุดอ่อนบอกจุดแข็งของศัตรูอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบไอ้เหี้ยไม่อยากให้แบบโค้ชมันอยู่ในสนามก็เลยแบบบอกให้นักกีฬาตัวเองเนี่ยเล่นโค้ชแม่งเลยนะครับเออแล้วคุณดูโค้ชไอ้ทีมนั้นดิแม่งเป็นลุงวะเนี่ยมันเป็นตาวเนี่ยตะเกียเออแบบไอ้เหี้ยตัวแห้งๆนั่งอยู่แบบนั่งเฉยๆกูเหนื่อยแล้วแบบมึงแบบเล่นแม่งอีเกียเนี่ยเออแม่งแบบให้แบบนักกีฬาตัวเองฟาดลูกไปเนี่ยโอ้โหเล่นคนนะฮะก็เลยแบบยอมเสียแต้มอ่ะโคตรต้องตายเออตาก็เลยโอ้โหโดนตาโดนเบ้าเลยอะไรเงี้ยแบบถามโรงพยาบาลเลยแบบโอ้ทีมนี้มันเถื่อนว่ะเยอะเอ้ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแบบไอ้ทีมของพวกพระเอกก็เลยแบบโมโหมากมากเซจุนอยู่เหตุการณ์ด้วยก็แบบไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเคยสู้กันมาก่อนแล้วไงก็เลยรู้ว่าเออทีมนี้ก็เป็นทีมที่ดีอะไรเงี้ยเออก็แบบมาเล่นกันอย่างนี้ได้ไงที่มันคนแก่นะมึงเล่นตาได้งี้ได้ไงโค้ชนักกีฬายังพอทนแต่อัดโค้ชทนไม่ได้โค้ชไม่รู้เรื่องโค้ชแบบนั่งเฉยโค้ชก็เหนื่อยแล้วเล่นโค้ชทำไมอิกะความสามารถครั้งทีมาคือกับตาเออความสามารถทีมกับตาอันนี้คือความเวอร์มานะใครต้องการความเวอร์ตรงนี้มาแล้วนะครับก็คือไอ้ทีมพิงะใช่ไหมทีมพิงะใช่ไหมมันสามารถแบบว่าก้าวพิบตาได้ทุกคนครับทุกคนกูบอกเลยว่าทุกคนคือก้าวพิบตาได้มันอยู่หลังคอดอ่ะมันสามารถขึ้นมาอยู่หน้าสุดได้หน้าเน็ตได้ภายในเวลาแบบแวบเดียวอ่ะเออแต่แบบว่าท่านี้มีข้อจำกัดก็คือต้องเป็นแนวตรงเท่านั้นแนวตรงเนี้ยแบบทะแยงซ้ายซ้ายขวาได้มั้งแต่ว่าทะแยงไม่ได้แบบแนวตรงเท่านั้นอะไรเงี้ยเออก็คู่แรกก็คือเจอคนนี้คุณจำได้ไหมก็ไอ้ตรงไอ้คิคันโตเขาบอกว่าเมเจอร์มาไปเจอกับคาบาจิเพราะว่าไซส์ต่างกันเพราะไซส์ต่างกันเนาะแล้วมึงเอามาเจอพี่เคได้ไงพี่เคกูแบบโอ้ยเดี๋ยวเมื่อจะโดนนะเพราะว่าพี่เคเนี่ยเขามีท่าไม่ตายคือบิ๊กแบงบิ๊กแบงก็คือแบบเสิร์ฟโคตรแรงโคตรอันตรายโคตรบิ๊กแบงนะครับแบบว่ารับแบบเด็ดแบบและเกนหลุดได้เลยอะไรเงี้ยก็คือพอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บแล้วมันตัดออกมาทีเป็นอัศจรรย์แล้วก็ควันขึ้นอ่ะเออคือแบบโอ้โหระเบิดลงอ่ะแรงเสิร์ฟทีแบบเครื่องสตาร์เลยมันงั้นเลยครับเป็นลูกเสิร์ฟบิ๊กแบงนะครับแล้วเขาแบบก็กลัวว่าเอจิเซนจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยไม่อยากกลัวว่าเอจิเซนรับแล้วมือจะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแบบไม่อยากให้รับอะไรเงี้ยอันนี้ก็แข่งกันแข่งเกมยื้อเยเซนมันใช้เล่ห์เหลี่ยมก็คือไอคือตอนที่เอจิเซนอะได้เสิร์ฟอะเอเซนก็แบบทวิสเสิร์ฟไปแล้วก็ได้แต้มแต่ว่าพอพี่เคก็จะเสิร์ฟแต่บิ๊กแบงแล้วกลายไปเสิร์ฟเอสแล้วผัดกันไปเรื่อยถ้าเกมไหนพี่เคได้เสิร์ฟอะคือการตีเลยการตีคะแนนเลยคะแนนเซนเนี้ยได้แล้วแต่ว่ารอบไหนที่เอจิเซนได้เสิร์ฟอะก็คือการตีกันว่าเอเซนอะได้แต้มแล้วเพราะว่ามันก็ชนะมันก็เก่งอะมันเก่งกันอะแล้วแข่งกันไปมายื้อไปจนเกม7แล้ววะเกม7อ่ะเกม7เลยอ่ะทำให้แบบว่าอันนี้จำได้ละเอจิเซนแม่งเหลี่ยมไว้ทันมันเหลี่ยมมันทำเป็นว่ารับลูกเสิร์ฟไม่ได้เว้ยเพราะว่าบิ๊กแบงอ่ะมันใช้แรงเยอะเว้ยใช่ไหมพอบิ๊กแบงใช้แรงเยอะอ่ะทำให้พอเกมยื้อนานๆอ่ะพี่เคของเราก็เหนื่อยเหมือนกันเสิร์ฟมาปุ๊บโอ้แบบเร็วมากที่แบบปกติรับลูกบิ๊กแบงไม่ได้แบบโอ้ยแล็กเก็ตหลุดแล็กเก็ตหลุดนะแล็กเก็ตหลุดอะไรเงี้ยแต่พอเกมมันยื้อไปนานๆเนี่ยแรงมันตกเว้ยแต่เรียวมะมันแกล้งทำแล็กเก็ตหลุดต่อแบบโอ๊ยแรงเลยแล็กเก็ตหลุดมันแสดงว่าแบบอุ๊ยพี่เครเราตีมาโอ๊ยแกล้งแล็กเก็ตหลุดมันแรงจังเลยโอ๊ยสู้ไม่ได้ตาต่อมามันก็เอาแต้มคืนอะไรเงี้ยจนแบบจนไทยเบรกมันก็ไปในเรื่องของมันใช่ไหมแต่ว่าพอพี่เคมันแบบเหงื่อแตกเต็มตัวโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยพี่เคมันก็แบบเสิร์ฟบิ๊กแบงไปกะว่าจะปิดฉากแล้วทีนี้เอจิเซนเรียวมากของเราเนี่ยก็เผยไตนะครับก็แบบอันเน่กูรับลูกมึงได้ตั้งนานแล้วปั้งตีกลับจบเลยชนะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาหลอกให้แบบเหนื่อยแบบว่าให้อีกฝ่ายมันไม่รู้ว่าลูกมึงอะแรงมันลดลงไปเยอะแล้วแบบยังแบบยังแกล้งทำออยทำไม้หล่นอยู่อะไรอย่างงี้นะมันไส้อะคือจะจบชนะก็ชนะตั้งนานแล้วอะแต่แบบว่า
อีกลูกนะอีกลูกนะเอาให้มันหอมเลยนี่อะไรอย่างนั้นนะครับก็บนตีนไปนะเพียงเดียวแบบแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ทุกคนงงมากครับเพราะว่าคิคุมารุลงเดียวเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคู่แรกท้องถึงลงเดียวเหตุผลก็คือเพราะว่าเขาไม่มีคู่ที่จะมาเข้าขาเขาได้อย่างแท้จริงนะครับเออเพราะว่าโอชิยังไม่หายไงทำไมกูพูดชื่อนี้แล้วกูขำตลอดเลยวะพี่โอชิผมยังแบบว่าแขนซ้นอยู่ยังแข็งไม่ได้ยังไม่ไหวยังแขนยังไม่หายดีนะจะให้เป็นจับคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวก็แพ้แบบตอนแบบจับกับฟูจิอะไรอย่างเงี้ยแบบประสิทธิภาพมันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะแข่งเดี่ยวดีกว่านะครับอันนี้แหละกูว่าตัดไฮไลท์ได้คู่นี้แหละคู่นี้แหละเอียงล่างนะครับความเจ๋งของคู่นี้ก็คือนะครับพี่คิคุมารุของเราเนี่ยเล่นเดี่ยวเหมือนเล่นคู่นะครับผมจำไม่ได้นะความสามารถของพี่คนนี้เขาคืออะไรนะที่ใช้สันอะเออใช่ไหมอะไรฮอนเลยนะอะไรนะไรซิ่งฮอนเอออะไรสักอย่างวะคาอิบิ๊กบายครับพี่เบนจะเป็น5อันดับหนังอะไรดีครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าไวกิ้งฮอนนะเออไวกิ้งฮอนเออนะผมจำได้นะเดี๋ยวผมก็นึกออกไวกิ้งฮอนเนี่ยเป็น5ที่ใช้สันเลยวะใช้แบบจับไม้แบบว่าถือมีดอะเออใช้สันแบบตุกขึ้นไปเงี้ยแบบตุกลูกไปเงี้ยแบบไอหน้ากว้างๆแบบพูดไงดีวะต้องเปิดรูปไหมเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยเห็นปะด้ามอะตรงด้ามอะเนี่ยตรงด้ามอะเนี่ยตรงเนี้ยใช้ด้ามเนี้ยตีแล้วแบบไวกิ้งฮอนตุ้มเงี้ยไปเงี้ยฮะเออโคตรแปลกโคตรงงโคตรแปลกโคตรอันตรายนะครับเขาก็ใช้เนี่ยโจ๊ะไปแล้วคิคุมารุของเรานะครับก็เหมือนตอนแรกจะรับไม่ได้ใช่ไหมเหมือนแบบจะสู้ไม่ค่อยได้ตามสไตล์แหละสู้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่านะครับไปมานะคิคุมารุของเราเนี่ยได้ใช้ท่าไม้ตายที่ทุกคนเนี่ยไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับแม้แต่กูด้วยไม่เชื่อสายตาตัวเองครับเขาบอกว่าฉันคงเล่นเดี่ยวไม่ไหวจริงๆเออคิคุงแล้วก็เออฉันว่าฉันคงเล่นเดี่ยวไม่ไหวแฮะเพราะฉะนั้นฉันไปเล่นคู่ดีกว่าวางไม้แล้ว วางไม้แล้วแล้วก็แยกล่างปุ๊บตอนนี้นะครับมีคิคุมารุอยู่2คนบนสนามครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับนี่คือการแข่งเดี่ยวแต่ว่าคิคุมารุนั้นได้แยกล่างออกเป็น2คนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคิคุมารุดับเบิลคิคุมารุนะครับแล้วก็ตีเทนนิสอย่างเมามันโจ้เจ๊กระโดดตีปิ้วจ้าวจ้าวจนแบบชื่อพี่อะไรพี่เคบอกใครนี่มันเฮียอะไรเนี่ยไอพี่ใครบอกนี่มันเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นเดียวเฮ้ยมันเล่นคู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะกรรมการครับมันเล่นคู่กรรมการมันโกงแล้วมันมีสองคนเนี่ยกรรมการก็เดินมาดูฟ้องกรรมการเลยนะกรรมการครับมันเล่นคู่ครับโกงครับกรรมการบอกก็ใหม่นะก็มีคนเดียวไอ้คิคุมารุจะมาเล่นคนเดียวเนาะกวนตีและกรรมการก็ถามไอ้กรรมการก็ถามคือแล้วคุณเดี๋ยวจะไปคิคุมารุบอกใช่ครับแต่ว่าเป็นใช่ครับของอีกคนหนึ่งไอ้คนที่อยู่ข้างหลังกรรมการอีกทีมันตอบใช่ครับเขาบอกว่าไอ้หลักการแยกร่างเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการภาพติดตาที่เร็วเกินไปเว้ยแต่ถ้าคุณไปดูอนิเมะคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างแยกอ่ะแม่งยกนิ้วโป้งให้กันด้วยตอนทำแต้มได้เฮ้ยนายทำดีมากอีกตัวก็รับอย่างนี้อ่ะเราลองมาคิดในความจริงถ้ามันบอกว่าภาพติดตามันต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยนายทำดีมากบอกว่าไอ้มันติดตายยังไงว่ามันชูนิ้วโป้งให้กันได้แล้วยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ตีลูกตีนี่เย้เย้ดีใจกับตัวเองกูงงทำได้ไงคิคุมารุไอ้เหี้ยนั่นแหละครับเขาก็เลยชนะไปนะครับด้วยความขี้โกงอะไรครับสองล่างรวมเป็นหนึ่งอะแบบกระโดดสแมชตอนท้ายแบบสองล่างรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ตุ้มคิคุมารุบีมแล้วก็จบกับก็คิคุมารุชนะครับในมังงะในอนิเมะมันจะมี5ล่างล่างหนึ่งนอนแผ่อยู่อีกสองล่างอีกสองล่างเป็นชูนิ้วไอ้ข้างหลังอีกสองล่างมือสี่ล่างเลยเหรอกระโดดกอดกันมึงมีสี่ล่างเลยเหรอห้าเลยเหรอไอ้เชี่ยนี่มีสองล่างเองครับไอ้เชี่ยมังงะมีห้าล่างเลยเหรอแล้วถามจริงล่างหนึ่งหมอบอยู่มั้งไอ้สองอ่ะสองข้างแล้วก็ขอดหน้านะสองล่างเหมือนจะจับมือหรือชูนิ้วตัวเองใจข้างหลังอีกสองคนกระโดดกอดกันภาพติดตายังไงวะภาพติดตายังไงวะวิ่งไปเนี่ยแบบทำทุกอย่างเร็วเกินไปเนี่ยไอ้เหี้ยกู
ูเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะลูกศิษย์ปีเอโร่โหยถ้าเทียบปีโร่นี่อ่อนเลยเดี๋ยวโลกกูแยกร่างได้300ร่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันคือปีเอโร่ระดับโลกไงล่ะไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนะครับหรือว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอ้ปีโร่กูก็ไม่รู้นะครับโคตรเหี้ยเลยลืมเล่าเลยตอนเรียวมาเจอไอ้เคอ่ะใช่ไหมครับได้ได้สี่ไงใช้คูได้อ๋อแต่ครูได้ถ้าทำไม่ตายครูได้ครูได้เป็นการกระโดดขึ้นไปตีลูกพอลูกมันลงพื้นอ่ะมันจะถลายไปกับพื้นถลายกับพื้นถ้าเกิดพยายามจะรับลูกมันจะแทนที่ลูกมันจะออกไปเงี้ยลูกไม่ออกลูกมันจะเลื้อยเข้าแขนแล้วก็เข้าหน้าแล้วก็เด็กหน้าโอ้มเชี่ยแม่งอันตรายเทนนิสแม่งคืออาวุธเทนนิสคืออันตรายการต่อสู้อย่างนี้เทสกาบอกไงว่าอย่างที่ใครสักคนในเซชุนบอกอ่ะว่าฉันต้องชนะถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามกูว่าได้เวลาแลกด้วยฟันก่อนแล้วอันแรกอันคือครูไดนะครับครูไดของเรียวมานะครับถ้าเกิดพยายามรับมันก็จะเด้งเข้าหน้าคุณนะฮะแต่ถ้าคุณไม่รับคุณก็จะเสียแต้มนะครับอย่างเงี้ยความเลวร้ายของท่านี้โหยอมมากครับแต่เข้าหน้าก็เสียแต้มอยู่ดีนะว่าคุณก็รับไม่ได้หรือว่าคุณตีไม่ได้นะครับคุณจะแลกด้วยชีวิตหรือเปล่าคู่นี้ไอไวกิ้งฮอนก็โอเคเอาไปบีกันนะครับที่คู่บรรลุเอาไปก่อนครับมาเดิมอ่ะคู่ต่อไปใครแข่งใครบ้างแข่งคู่วะอ๋อฟูจิชนะแหละฟูจิใช้โฟร์สเคาน์เตอร์ไอแมงเม่าอ่ะอ๋อไอที่มันตีลูกแล้วเลื้อยไงเลื้อยเป็นงูอ๋ออันนี้นี่เองอ๋อใช่ใช่ใครตีนะไอคนนี้ใช่ไหมไอหัวดูใช่ไหมไม่ใช่คนหนึ่งตีแล้วแบบลูกแบบตีแล้วลูกแบบตียังไงก็รับไม่ได้ตีมาแล้วคุณคิดว่าสเน็คคือสเน็คใช่ไหมสเน็คคือการแบบตีแค่ลูกโค้งสเน็คคือตีแล้วเป็นวงโค้งอย่างนี้ไอบูมแบงสเน็คก็โค้งยาวหน่อยโค้งเป็นงูแต่เนี้ยไหลเป็นงูอันนี้คือตีไปแล้วลูกเลื้อยเป็นงูเลยอ่ะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับแล้วฟูจิก็เลยใช้โฟร์สเคาน์เตอร์ท่าที่4ขึ้นมาท่าสร้างท่าที่4ขึ้นมานะครับเป็นท่าพิเศษที่แบบพลังพิเศษคือเขาสามารถมองทะลุลูกว่าลูกกับหมุนยังไงจนแบบลูกเห็นว่าเฮ้ยโดนมองออกนั้นไม่หมุนแล้วกันแล้วก็ตีส่วนเป็นหน้าตะคุบแมงเม่าแล้วกันเป็นท่าอัปเกรดของทุ่มหมีสีน้ำตาลอะไรแมงเม่าแล้วกันประมาณนั้นครับเป็นแบบโชว์โฟร์สเคาน์เตอร์ชนะแหละใช่ไหมสมนิกาชนะแหละใช่ชนะก็ชนะไปนะครับโอเคไปเก็บไปก่อนแล้วเก็บมาถึงไหนวะเนี่ยอุ้ยเกือบลืมลืมได้ไงวะไม่เด่นอะไม่เด่นก็เอาไปอ่ะแล้วแข่งกับใครต่อวะก็ต้องเป็น2คนนี้แข่งกับถ้ายังไงต้องเป็นไคโดกับอินุอิใช่ไหมพร้อมหมดคู่แล้วใช่หรอมั้งก็เรียวมาแข่งไปแล้วฟูจิแข่งแล้วโมโมตัดออกก็เหลือเอลอีกอะไฮโดไอ้นี่ว่าที่มันโชว์ทอร์นาโดสเนกอะใช่ใช่ใช่แพ้ปะชนะชนะไอ้ทีมเนี้ยไม่ชนะใครเลยเว้ยของเซชุนอะแพ้หมดทุกคนไม่แล้วมันต้องแล้วพี่แว่นมันได้เล่นกับเทสกาเหรองั้นอะได้มันต้องแข่ง4รอบเลยอ่ะมันแข่งพร้อมกัน5รอบเลยอ๋อแข่งพร้อมกันเลยถ้าในเหมือนแม่ในมังงะมันจะแข่งพร้อมกัน5รอบเลยมันจะเจอทุกคนเลยอ๋ออ่ะอันนี้ก็ชนะใช่ไหมชนะด้วยทอร์นาโดสเนกทอร์นาโดสเนกแล้วก็เหมือนไอ้นี่ที่ใช่แมตช์นี้ที่ใช่ไคโดเล่นคนเดียวปะใช่ปะแล้วแบบไคโดจะไม่ใช้สเนกเลยแมตช์นี้น่าจะแมตช์นี้แหละไม่มีแมตช์อื่นแล้วอ่ะใช่มั้ยนั้นไคโดก็นักคนก็ยังไม่ใช้ทอร์นาโดสเนกแบบไคโดแบบว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่มีสเนกอ่ะฉันจะทำได้ถึงไหนกันนะอ๋อใช่ป่ะน่าจะอันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวฮิลเทก็ค่อยใช้ทอร์นาโดสเนกน่าจะใช่นะใช่ประมาณใช่ป่ะใช่ป่ะคุณดนุพรคอนเฟิร์มผมหน่อยนะว่าถูกป่ะใช่ผมจำไม่ได้คือมันเลือนลางจริงเออผมว่าใช่นะแต่ผมจำได้ว่าไอ้รอบเนี้ยคือแบบชนะหมดทุกคนเลยไอ้เซชุนอ่ะชนะทุกอินุอิเซิร์ฟวอเตอร์ฟอลตีแล้วเป็นน้ำอันนั้นคู่นี้เหรอคู่นี้หรือคู่หน้าไม่ใช่อินุอิยังไม่โชว์ยังไม่โชว์นะโชว์คู่หน้าใช่ไหมโชว์ตอนเฮลเทใช่ไหมทางนั้นอ่ะโชว์ตอนไอ้ทีมพี่คินทาโร่อ่ะอ๋อโชว์คินทาโร่เลยอ่ะเออโชว์หลังๆจังวะเอ้ยหรือโชว์ตอนเฮลเทนะมันโชว์หลายรอบอยู่นะน่าจะโชว์เรือนลางจัดผมดูมาแล้วผมยังเรือนลางเลยอ่ะเอาจริงป่ะแต่ผมจำได้นะว่าคู่เนี้ยไอเนี้ยแพ้ไปเลยไปไหนบีบูเลยจดจำไหมก็ไม่
แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายก็คือพี่เดสกะตัวพี่มันหลักอยู่นะคือไอคนเนี้ยภาค2อ่ะแม่งโคตรเท่เลยเหรอแต่ภาคเนี้ยโคตรจืดอ่ะโคตรจืดโคตรจืดโคตรจืดโคตรจางชื่ออะไรสองพยางค์อ่ะคนแรกวะก็คนแรกเลนจิวะไม่ใช่ไปละเลนจิมาทำอะไรอ่ะเนี่ยคิเทะคิเตะคิเทะไม่รู้ก็ศึกนี้ก็ที่เป็นเทนเซกะโชว์ไอ้ผลแห่งการฝึกตนนับพันครั้งแรกนับร้อยเออนับร้อยพอมึงเยอะไปนับพันเลยเหรอนับร้อยพอเพื่อนเออเทนเซกะเขาโชว์คือพี่คิเทะเนี่ยไอ้ท่าของเขาอ่ะถ้าภาคนี้เป็นนะมันจะเป็นเขาได้ฉายาว่านักฆ่าเพราะว่าวิธีเลือกเขาคือการเตะบอลอัดจุดตายทั้ง7จุดของร่างกายฝนอ๋อฉายานักฆ่าอ๋อเองอ๋อลืมแต่ว่าเหมือนว่าในเนี้ยเขาไม่โชว์เขาไม่โชว์ภาคนิวปินเขาตีอัดแบบปึกวูปึกอ๋อไปมึงเจอเทศกาลได้แหละมึงโชว์ได้มึงโชว์เยอะได้มึงเจอได้ใช่เลยแต่เทศกาลใช้ท่านี้ได้ตั้งแต่หมอต้นแต่เออแต่หมอต้นแล้วแต่หมอหนึ่งแล้วมึงใช้ท่านี้ตั้งแต่หมอหนึ่งเลยแต่คือแบบว่าก็ไม่ใช้อ่ะไม่ใช้เลยตอนสู้อัตโตเบะมึงก็ไม่ใช้เออทำไมไม่ตอนเออเราดูเด็กก็ไม่ใช้ทำไมใช้แต่อะไรรู้ดอปช็อตสูงลงสากับเทสกาโซนเออมึงมุ่งอย่าดอปช็อตกับไอเทสกาโซนมึงอะสองท่าเนี่ยแล้วไออะไรวะไอสัมภาระเรื่องโซนทำไมไม่ใช้เออทำไมครับทำไมครับคุณเทสกาทำไมครับมึงอยากชนะเหรอครับไหนบอกทำเพื่อเซชุนไงอะไรเนี่ยหรือมันแขนซ้ายมันไม่ไหวจริงไม่ไหวมึงตีแขนขวาได้ไหมมึงก็ตีแขนขวาได้เนี่ยมึงเปิดสภาวะเลยตนต้องตีแขนขวาไม่ได้เหรอนะผลทางการฝึกตนนับ200อะไรเงี้ยตีแขนขวาอะไรเงี้ยไม่ได้เหรอเออนะครับแล้วคุณทันจิวนามั้งก็มาแล้วก็มาบอกว่านี่แหละเธอสกัดที่แท้จริงเออแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรแล้วก่อนหน้านี้มึงตัวปลอมหรือเปล่าก่อนหน้านี้มึงทำไมไม่ใช้ที่สกัดครับตีกับอัตโตเบตร้อยกับลูกเนี่ยเออไม่ใช่ทำไมไม่ใช้ครับมึงจะยืดเลย5ชั่วโมง6ชั่วโมงทำไมครับทำไมคุณได้สกัดถึงไม่ใช้ครับผมแล้วตอนสุดท้ายก็คือเขาชนะด้วยการใช้ดรอปช็อตสูงสาคือเขาดรอปช็อตไปแล้วเลยแต่เขาใช้ก้าวพิบตาวุ้บไปข้างหลังพี่คนนี้พี่แว่นแล้วก็บอกว่านายน่ะแพ้แล้วปิดแบงค์ว่ะเสียงดังเหี้ยแล้วก็บอกว่าไหนกับพิบตามาข้างหลังใช่เหรอแล้วลูกอ่ะแล้วลูกก็ค่อยๆลงมาปึ๊กดับช็อตสุดลงสาเฮ้ยพี่แว่นเขาสามารถแบบก้าวพิบตาแบบทะแยงได้เออต้องอย่าลืมเล่าไปนะก้าวพิบตาแบบทะแยงได้ปกติทีมนี้เขาจะก้าวพิบตาไปข้างหน้าไปข้างหลังเลยผมบอกนะไอพี่แว่นมันสามารถแบบบุ๊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 บก้าวพิบตาอย่างนี้ได้บุ๊บ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 ได้ยังก็ตึงแล้วเป็นคนสอนบิ๊กแบงให้พี่เออคนนั้นอ่ะเออเคอ่ะเขาแบบเอ้ยแม่งใช้ลูกบิ๊กแบงได้เออเคบอกไอ้นั่นน่ะสอนท่านั้นให้ชัดเองน่ะนี่บอกลูกบิ๊กแบงของพี่เขาแรงกว่าชั้น10เท่าเออเจอเทศกาลกว่าเทศกาลผมก็เลยทำการตบคืนด้วยลูกบิ๊กแบงเออคือการตบลูกแบงคืนเลยคือสภาวะฝึกตนทั้งร้อยนี่สามารถใช้ท่าทุกท่าก้มเต้นคนประมาณนั้นนะครับแมตช์นี้เนี่ยต้องบอกว่าโมโมของเราเนี่ยไปฝึกมาแล้วไปฝึกกับคุณทาคาชิมาใช่ไหมขึ้นเขาไปมาเขานะครับแล้วอยู่ๆนะใช้คำว่าอยู่ๆเลยนะโมโมของเราก็มีฮาคิสังเกตไว้ฮาคิสังเกตการอยู่ๆมันก็แบบรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเว้ยอย่างเช่นแบบอีก10นาทีฝนจะตกแล้วนะครับแล้วมันก็ตกจริงนะครับเออแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นระวังโดนฝนนะครับนี่แล้วก็แบบหลบมาอะไรอย่างงี้แล้วก็หลบฝนได้จริงอะไรเงี้ยคือแบบอยู่ๆมันก็มีประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นมาเว้ยจากโมโมที่แบบว่าดังสมัยดังสมัยกลายเป็นคนแบบขึมๆอ่ะเออเยือกเย็นขึ้นแบบไม่ใช้ power play แล้วไม่ใช้แบบไม่ใช้เอาแรงเข้าสู้แล้วใช้สมองใช้คิดแนวคิดอะไรงี้มากขึ้นว่าตอนแบบเริ่มแข่งไงเขาแบบถือผ้าขนหนูอยู่แล้วเขาก็เดินไปเขาปล่อยผ้าขนหนูทิ้งเออแล้วทีนี้เออจูโยปะโฮลิโอเออโฮลิโอเขาจะมาแบบรับผ้าขนหนูโมบอกไม่ต้องรับหรอกแล้วผ้าขนหนูก็แบบโดนลมพัดปิ้วแล้วก็ไปแปะตัวเก้าอี้ไอ้เหี้ยโคตรเท่โคตรเท่จริงแบบอยู่ๆมันก็รู้แบบเหตุการณ์ล่วงหน้าแบบสามารถคาดเดาอนาคตได้ว่าจะแบบมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้โมโมที่มีฮาคิสังเกตเนี่ยเขาก็ไปสู้กับพี่แว่นนะสู้ไปสู้มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอนแรกพี่แว่นสู้ไม่ได้เลยคือแบบว่าโมโมแบบเก่งเลยแบบ
อะไรมันมีก้อนกวดอะก้อนกวดเล็กอยู่ตรงแบบว่าข้างเท้าพี่แว่นอะแล้วปมว่าพี่แกตบลูกไปโดนก้อนกวดอะแล้วลูกกับก้อนกวดกระทบกันแล้วลูกก็เด้งไปทางนึงอะเออคือจริงแล้วแบบลงพื้นปุ๊บจริงๆควรจะมาทางขวาสมมตินะตีปุ๊บลูกควรจะมาทางขวาแล้วพี่แว่นก็แบบง้างรอทางขวาแล้วแต่ว่าพอลูกเด้งปุ๊บแม่งออกซ้ายเลยเออพี่แว่นก็เลยรับไม่ได้แล้วมันเกิดเงี้ยประมาณ 3-4 รอบเออเพราะว่าเป็นเพราะก้อนกวดอันนั้นที่มันตกอยู่ที่พื้นทำให้เปลี่ยนวิถีของลูกเด้งไปโมโมแบบรับลูกโด่งอะซึ่งลูกอะจริงๆมันควรจะออกจากสนามเว้ยแต่ว่าโมโมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวลมอะมันจะพัดพาลูกให้กลับมาเข้าตรงเส้นพอดีเออมันแบบพี่แว่นมันตีมาปุ๊บไอ้โมโมแบบปุ้งตีลูกโด่งไปพอโด่งปุ๊บอุ้ยออกยังไม่ต้องรับแล้วเออพอแบบลูกจะออกปุ๊บฟูอยู่ๆลมแม่งพัดฟูทำให้แบบลูกที่จะออกตู้มแม่งตกลงเส้นพอดีเชี่ยแล้วพอชิบหายพอได้แต่ก็บูมเออบูมบูมโคตรรำคาญเลยบอกตรงโมโมได้แต่ก็บูม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 หน้าแบบบูมแล้วโมโมก็โชว์เทพไปประมาณ3เซตมั้ง3หรือ4เซตประมาณนั้นแล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติอยู่พี่แบนพี่จากโมโมที่แบบเป็นคนแบบใช้เทคนิคสังเกตการก็แบบว่าจากรู้ว่าพี่แบนทำอะไรก็เริ่มแบบเริ่มไม่รู้แล้วเริ่มเดาทางยากแล้วเออทำไมโมพี่ไม่ออกว่าพี่แบนแม่งใช้เทคนิคปิดใจเย็นโตงงกันดิคืออะไรงงกันดิจากโมโมอ่านใจได้แล้วอัตโตเบก็อธิบายว่านายก็มีความสามารถนะแต่เสียใจด้วยนายคู่ต่อสู้ผิดคนแล้วเพราะว่าพี่แว่นของฉันอะมีความสามารถในการปิดใจปิดใจอ้างงกันดิปิดใจงงกันดิมันมีความสามารถอย่างนี้ไปทำอะไรงงกันดินายก็งงเหมือนกันนายไม่สามารถมองใจพี่แว่นออกหรอกพี่แว่นอะปิดใจได้แบบ 100% จากที่แบบอาชีสังเกตแบบรู้หมดแต่ขยับตัวซ้ายขยับตัวขวาลมพัดทางนู้นลมพัดทางนี้อันนี้คือโมโมก็ยังสามารถอ่านทุกอย่างได้เหมือนเดิมยกเว้นตัวพี่แว่นตัวพี่แว่นมันจะเป็นแบบเชี่ยเราไม่รู้เลยมันคิดอะไรอยู่เราไม่รู้เลยพี่แว่นจะขยับไปทางไหนคือแบบปิดใจเย็ดโตมีทำไมมีทำไมมีทำไมก็สามารถถ้าไม่ใช่โมโมมึงจะมีทำไมท่านี้กูถามจริงมึงจะปิดใจทำไมและหลังจากนั้นพี่โมโมผมก็ดันสมาร์ทดันสมาร์ทเจ็ดไหนโมโมก็กลับมาไล่สมองมันดันสมาร์ทจัดไหนดังเมนดังแล้วก็แพ้ตอนสุดท้ายก็แข่งกันไปตอนท้ายพี่แว่นรับลูกได้แล้วลูกแบบโดนเน็ตแล้วก็กิ้งตกลงไปก็คือสูสีแหละเอาจริงคือแพ้แบบไม่น่าเกลียดเลยแต่ตอนแรกมึงโชว์มาโคตรโหดเลยแต่มึงบอกกูแบบบูม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 อะไรบูมอะไรบูมอะไรพี่จะบูมอะไรพี่เออครับแพ้ไปนะครับเจอกระถาสกัดใจเออนั่นแหละครับอันนี้ก็บูมมุกก็แพ้ไปนะแต่ก็แบบแพ้ไม่ได้เกียดอ่ะ7-5อะไรเงี้ยมั้งเออว่าสูสีอ่ะแมตช์พอยต์ใช่อ่ะพี่แบนกลับไปไปกลับไป S กลับไปแรงเดิม S ใช่ไหมไม่ S ก็ S อ่ะ S เหรอเออ S นั่นแหละครับอ่ะคู่แรกผ่านไปครับใกล้จบแล้วทุกคนใกล้จบแล้วใกล้ละอีก2ศึกคู่2ก็คือไคโดกับอินุอิชนะสู้กับกายกรรมนะครับเลยขาดเก้าอี้มวยจีนเออเลยขาดเก้าอี้มวยจีนใช่มาถึงยังไม่ต้องสู้พี่แกโชว์กระโดดแล้วตึก3ชั้นเออไอ้นี่แหละตึก3ชั้นเนี่ยอยู่ๆแม่งแบบบอมตีนแบบจะกระโดดอยู่มันกระโดดไอ้เหี้ยสูงเท่าตึก3ชั้นอยากสูงกว่าเก้าอี้กรรมการอยากเอาฉากให้ดูเอออยากเอาฉากให้ดูว่าเนี่ยจะกลัวเหลืองเลยกลัวติดแดงไม่เหลืองก็แดงเลยกระโดดแบบพื้นอยู่เนี่ยเหมือนอยู่นี้มันก็ดูแบบรูฟอะไงผมบอกว่าคนธรรมดากระโดดแค่นี้เดี๋ยวเงี้ยพี่มุคาฮิไอ้ใช่ไหมพี่มุคาฮิเราสำคัญคือไม่มีใครมองแม่งคือการมองโปรติไม่มีใครแบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะพี่เจ๋งจังวะไม่มีกระโดดกูงงมากจำไม่ผิดน่าจะเป็นคู่ไคโดชนะเหรอเออถ้าจำไม่ผิดนะไคโดชนะเพราะว่าตอนที่ไออาโตเบะมันมาว่าคู่นี้ก็คือไคโดอิวิชนะนะครับต่อไปเป็นเทสกาปะทะอาโตเบะไม่ใช่ไอคาบันจิเงิบจิเงิบบีบวกบีบวกอะไหนบีบวกข้างๆพี่ป่าลูกโป่งอ๋อเกิร์ฟเอาไปจีกึ๊บลืมเกิร์ฟ
โอเคครับก็มันเหมือนเดิมครับก็คืออัตโตเบก็มันเก่งอะก็สกาวเก่งอัตโตเบวางแผนว่าคู่เนี้ยมันกล่าวแบบให้เอาคู่วันนี้ Wi-Fi ไม่ดีเลยนั่นไงใช่ครับอัตโตเบบอกว่าแบบว่ากล่าวแบบว่าเอาคู่อะคือแบบว่าไม่ได้กล่าวว่าแบบว่าไอ้คาบาจิไม่ได้หวังให้คาบาจิชนะแต่ว่าหาแบบให้แบบตีไม่ไหวเล่นเกมยื้อจนแบบว่าพี่เทนซึกะต้องนอนโรงพยาบาลอีกรอบนึงอ่ะตอนแรกก็คือแบบเทนซึกะใช้เทนซึกะโซนเขาจริงว่าใช้คาบาจิโซนตีเทนซึกะใช้ดรอปช็อตศูนย์องศาสมบูรณ์เทนซึกะใช้สวนคาบาจิใช้ตามใช้ตามหมดก็หมดเห็นอะไรก็หมดก็หมดจนกระทั่งพี่เทนซึกะใช้ไอ้นี่แอดการอุทิศตนการฝึกตนนับร้อยการฝึกตนนับร้อยคาบาจิก็ก๊อปไม่ได้ตอนแรกก๊อปไม่ได้โดนเทนซึกะไป1-0, 2-0, 3-0, 4-0อะไรมานำไปเรื่อยนำไปเรื่อยแล้วอยู่คาบาจิก็ใช้ได้ใช้ตามใช้ตามใช้การฝึกตนนับร้อยตามแล้วก็สวนตีปู้สูสีตีไปตีมาจนฝนตกถ้าเป็นแนมังงะเหมือนกับว่าฝนตกฝนตกฝนตกแอนมีก็เป็นฝนตกพายุเข้าทอร์นาโดลงคือความสามารถอาจจะใกล้เคียงกันเลยแหละแต่ว่าพอฝนตกอ่ะเทสกะมันฝึกในสภาวะนี้มาเยอะกว่าในสภาพอากาศที่แย่มันฝึกมาเยอะกว่ามันก็เลยแบบสามารถแบบลินเลนประสิทธิภาพตัวเองได้มากกว่าคาบาจิถนัดกว่าแบบเป็นแบบเป็นการฝึกตนอ่ะฝนตกกูยังตีได้เหมือนเดิมแหละคาบาจิอาจจะยังไม่ได้ฝึกตรงนี้มาเยอะเท่าไหร่คาบาจิแบบมือลื่นบ้างอะไรบ้างจับไม้ไม่แน่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบแพ้ไปถึงกับฝนตกฝึกทำไมแพ้เพราะฝนตกถึงกับฝนตกตีไปเขาฝึกหนักไงเขาอัจฉริยะเนี่ยกูก็ฝึกหนักด้วยรู้เรื่องเลยไม่รู้ไปเกือบไปครับไปอยู่ข้างนั่นเลยกึ๊บเห็นครับตีนี้กันกับเบอร์กาชนะนะครับคู่นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นโมโมแพ้1ไคโดชนะ1เทสกาชนะอีก1ก็เป็นชนะ2แพ้1นะตอนนี้นะต่อไปครับเป็นคู่แลกทองครับ VS กับพี่ตัดผมพี่ตัดผมอยู่ไหนวะพี่ตัดผมอยู่ข้างบนพี่ตัดผมอยู่บีบัวคู่นี้แหละคู่นี้แหละใช่ๆไอ้คู่นี้แหละที่ว่าคู่แรกทองเราซิงโครแล้วว่ามือดับไปนะครับไอ้คู่นี้แหละที่แบบซิงโครกันปุ๊บแล้วก็มือช็อตไปตอนจบเพราะว่ามือยังไม่หายดีมือโอชิยังไม่หายดีนะครับไอ้ตอนแรกผมล้มมัวครับผมจำไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นวะกูไม่รู้ซึ่งนะผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกูก็จำไม่ได้กูก็ไม่รู้เพราะว่าการซิงโครครั้งแรกมันเกิดจากคู่นี้มันเกิดจากคู่นี้เพราะตอนแรกผิดไอ้ตอนแรกผิดอย่าไปเจ้านะผิดนะผิดนะตอนแรกเขาใช้ออสเตรเลียนฟอร์เมชั่นกันแล้วเขาก็โดนไอ้ท่าไอ้ที่มัน2คนที่มันยืนขนาบกันอ่ะให้มันเหลือคนเดียวอ่ะแล้วก็ผัดกันตีอ่ะแล้วพออยู่ในสภาวะกดดันมากๆก็โอไอชิกับคิคุมารุก็แบบว่าใช้ซิงโครได้แล้วก็ตีจนแบบจะชนะอยู่แล้วแต่ว่าลูกสุดท้ายคิวรู้เขาหยุดไว้เพราะว่าชงักโอชิก็ชงักตามว่าคือเขารู้ว่าโอชิแบบไม่ไหวแล้วมือจะแตกแล้วถ้าตีลูกนี้แตกแน่นอนก็เลยแพ้7-5มันก็ไม่ได้ใกล้หรอกมันก็ไม่ได้ใกล้จบเท่าไหร่หรอกใช่ไหมถ้าชนะแบบนี้ก็ต้องไปสู้ต่ออีกอะไรเงี้ยมันก็สู้ไม่ได้ถ้าตีลูกนี้ไปก็อาจจะชนะแต่ก็จะเปลี่ยนจากโอชิเป็นเทนซึกะครับแตกพี่โอชิกูกูเล่นทั้งไลฟ์อ่ะมุกเนี่ยหายตัวกูหายเรียวมาอัตโตเบะถ้าฉันแพ้ฉันจะโกนหัวอ๋อเฮียนี่แหละใช่ครับก็เรียวมาแล้วก็อัตโตเบะเอสคนแรกเอสลืมเอาให้มันอยู่เอสด้วยนะครับอ่ะคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่อีกคู่ที่ค่อนข้างมันเลยนะมันเลยแหละคู่นี้มันเลยแหละคือบอกว่าถ้าใครแพ้เนี่ยจะต้องโดนโกนหัวนี่วันนี้เลยนะครับแล้วก็เกิดการสู้กันอย่างเมามันนะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่มันมากๆแล้วอัตโตเบะมันกลับมาพร้อมท่าใหม่จักรพรรดิน้ำแข็งอะไรวะบาสาน้ำแข็งอะไรวะอาณาจักรน้ำแข็งของอัตโตเบะเป็นอย่างเออน่ะท่าเฮียก็ไม่รู้เป็นท่าที่อยู่ๆก็จะมีแท่งน้ำแข็งหล่นลงมาปุ๊บไม่ทำให้แบบไม่สามารถเดินไปรับลูกได้และคนที่โดนก็จะแบบขยับไม่ได้เออและอัตโตเบะก็ทำการตีลูกแบบนิ่มๆเออจอกว่ะ
อ่อนอ่อนอ่อนเออก็เรือมาใช้อะไรพิเศษพิเศษมั้ยใช้เรือมาโซนเรือมาโซนอ่ะเออใช้เรือมาโซนมันบอกว่าสภาวะและตัวตนอ่ะจะกอล์ฟได้ทุกท่ายกเว้นเทศกาโซนแต่ว่ามันก็เหมือนเทศกาโซนอ่ะแล้วก็ตีสวนตีก็ใช้ท่าทุกท่าของทุกคนเออเออตรงนั้นแหละเออแต่ว่าเบก้าก็รับได้เออแบบทวิสต์สปินช็อตโอ้มของไอยูตะใช้ไปแล้วก็ใช้อะไรนะของอาคุเสือไอกระโดดแล้วแบบตัวเป็นสี่เหลี่ยมเพื่ออะไรก็ไม่รู้กระโดดแล้วเปิดขาโต้ไอเน็ตกูเออแล้วก็ตีโอ้มไปอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ทุกท่าเลยแบบอะไรนะไวกิ้งฮอนตู้ไปอะไรเงี้ยใช้ทุกท่าจริงๆนะครับพอเป็นสภาวะหรือตนเชิงท่าเลยอัลโตเบกก็โตกลับมาได้โหโคตรเก่งโคตรมันโคตรอันตรายนะครับจนคู่นี้นะล่อไปไทเบกกัน117ลูกครับ117ลูกเยอะกว่าตอนเทสกะนะเทสกะกูจำไม่ได้เกือบ100ลูกหรือ50 60ลูกนะประมาณเนี้ย70กว่าลูกบ้างเทสกะเออแต่ไอ้เนี้ย100กว่าลูกจริงๆ100กว่าลูกเลยอ่ะภาพตัดมาคือทั้งคู่นอนนอนเละเลยแล้วแบบต้องเปลี่ยนคอร์ดกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมลุกเปลี่ยนคอนเนี่ยก็คือเท่ากับแพ้แล้วเพราะว่าเสิร์ฟไม่ทันถ้าเกิดเสิร์ฟไม่ทันภายใน90วิเออเท่านี้จะถือว่าแพ้นะครับแต่ซึ่งสองคนนี้มันนอนสลบกันอยู่ก็คือแล้วก็เป็นกองเชียร์อัตโตเบที่ลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนแล้วกองเชียร์ก็เชียร์เรียวว่าลุกขึ้นเรียวว่าเรียวว่าแล้วลุกขึ้นเรียวมาก็ลุกขึ้นแล้วก็ชัยชนะเป็นของเซชุนแล้วก็เสิร์ฟปึ้งเข้าไปทวิตเสิร์ฟทวิตเสิร์ฟคืออัตโตเบตอนนี้ก็คือหนวดขาวยืนนิ่งเป็นหนวดขาวนะหนวดขาวยืนนิ่งตาเปิดอย่างงี้แต่ว่าสลบไปแล้วแต่ว่าไม่มีสติแล้วก็คือแบบมันหมดสติไปแล้วก็คือแพ้ไปนะครับก็ชัยชนะก็ตกเป็นของเอจิเซนเรียวมะนะครับเชนซึกะก็ชมว่าแม้ว่านายจะหมดสติแต่นายก็ยังยืนหยัดได้ผมก็เป็นจักรพรรดิจริงๆก็โดนเป็นราชาวินาทีต่อมานะครับเรียวมะนะครับหยิบแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับไถหัวแม่งเลยใครแพ้โดนตัดผมไงโดนกล้อนหัวเออก็โดนเลยนะครับก็แหนไปเลยนะครับก็กลายเป็นผมสั้นอยู่พักหนึ่งนะครับก็จบไปนะอยู่ไม่กี่ตอนไม่กี่ตอนอันนี้คือรอบรองนะเดี๋ยวความนิยมหายไม่อันนี้ยังไม่รอบรองรอบรองเจอโดนกินทาโร่อ๋อโอเคครับก็จบไปแล้วโอ้โหมันยาวจังวะเจอชิเดนโฮจิชิเดนโฮจิเนี่ยเป็นทีมจากอะไรนะโอซาก้าเหรอใช่ปะโอซาก้าไม่รู้เหมือนกันเป็นทีมที่ถือว่าแบบแกร่งโคตรแล้วก็มีดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับน้องอะไรนะกินทาโร่กินทาโร่นะครับเป็นเด็กที่แบบว่าแรงควายเหมือนเอามาจากป่าไม่รู้นะครับ เป็นแบบว่าสามารถวิ่งแข่งกับรถไฟชินคันเซ็นได้ ใช่ไหมในบางอย่างมันวิ่งแข่งกับรถไฟชินคันเซ็นวิ่งแข่งรถไฟชินคันเซ็นวิ่งข้ามประเทศคู่แรกเป็นใครนะฟูจิกับพี่ผ้าพันแผล perfect tennis กับตันทีมกับตันทีมเลยอ๋อตันทีมคนนี้ใช่วันนี้เจอกับฟูจิไอ้เหี้ยเป็นครั้งแรกที่ฟูจิแพ้ครั้งแรกและครั้งเดียวในเรื่องที่ฟูจิแพ้นะครับครั้งนี้นะคือก่อนหน้านี้ฟูจิเขาโชว์ท่าเคาน์เตอร์ใหม่เป็นท่าแมงเม่าเป็นท่าฟินิกเป็นท่ามังกรขาวเป็นท่าอัปเกรดจากท่า1 2 3อะไรแต่ว่าพอพี่เจอคนเนี้ยคนนี้เขาเหมือนมีพลังแบบตีลูกเพอร์เฟกต์แบบฟูจิใช้ท่าเคาน์เตอร์ไหนก็แบบรับได้หมดก็ตีสวนมาได้หมดเลยพี่คาดหมีตีกลับแม่งเลยใช้แมงเม่ากูตีแมงเม่าแม่งใช้วานกูตีกลับตีเลือกตีเลือกลูกจนฟูจิแบบท้อร้อนโดนไป5-0 5-0ฟูจิก็แบบจบแค่นี้เหรอเนี่ยไลชิอ๋อชื่อชิไลชิใช่ไหมโอเคแล้วเหมือนฟูจิก็จะโชว์ท่าใหม่นายชวานนายทาคนทายนายทวานคนทายขับถ่ายเหี้ยอะไรไม่รู้นายทวานอ่ะเป็นการถ้าจำไม่ผิดนะเป็นการแบบรับลูกอ่ะให้มันสไลด์ไปครึ่งเทนนิสแล้วก็พลิกลูกไอ้พลิกไม้เทนนิสแล้วก็สไลด์ไปต่อซึ่งลูกเนี้ยมันทำงานวิธีการทำงานของมันก็คือไม่ว่าคุณจะรับยังไงลูกมันก็จะติดเน็ตใช่ไม่ว่าคุณจะแบบยังตะแม้ยังไงตามลูกมันจะกลับไปติดเน็ตคุณจะแบบโดนลูกโจนลูกโด่งแบบว่าขึ้นฟ้าแต่สุดท้ายมันจะล่วงลงมาติดเน็ตซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแล้วฟูจิก็แบบใช้ลูกนี้แบบใช้แต่ก็ขึ้นมาแต่สุดท้ายแบบว่าพี่มันเริ่มตีขึ้นได้เรื่อยๆแบบจากติดเน็ตแบบสมมติแบบว่าใช้ไอ้นายทวารเดินทางเนี่ยปุ๊บไอ้เจ้าชิไลชี้ใช่ไหมชิไลชี้เนี่ยมันตีปุ๊บติดเน็ตติดอยู่กลางเน็ตสมมตินะตอนแรกติดอยู่กลางเน็ตสักพักพอฟูจิมันใช้ท่านี้เรื่อยๆเนี่ย
มันเริ่มบอลที่ติดเนี่ยแหละมันเริ่มสูงเรื่อยๆเว้ยขึ้นมาสูงเรื่อยๆสูงเรื่อยๆเออคือมันเริ่มแบบเริ่มโตได้เรื่อยๆแล้วอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะจนสุดท้ายมันก็ตีข้ามเน็ตได้ใช่ไหมพลิกเน็ตได้ใช่ไหมใช่แล้วไงแค่นั้นแล้วแพ้วีก็แพ้กีก็แพ้เลยเป็นความแพ้ครั้งแรกของการเล่นเดี่ยวด้านมันเล่นคู่เคยแพ้อยู่นี่คือการเล่นเดี่ยวแรกแล้วแพ้ของฟูจินะครับมีครั้งเดียวนะในภาคนี้นะภาค2ผมไม่รู้เป็นไงนะนี่นายทวารเฮคาทันคายเออตามนั่นแหละตามนั่นแหละครับภาค2ภาคนิวเป็นฟูจิแพ้รัวๆแพ้รัวๆเลยอ่ะแพ้จนเขามีท่าใหม่คือตอนแรกเขาเป็นแค่ท่าตั้งรับเป็นเคาน์เตอร์เว้ยแล้วภาค2เขามีท่าโจมตีอ่ะอ๋อเป็นท่าแบบโจมตีสวนเยดไม่ใช่เคาน์เตอร์แล้วจะไม่ตั้งรับอีกแล้วอ๋อตึงว่ะพี่คนนี้ไปไหนดีไป SS เลยป่ะเท่ๆชอบมาพี่ฟูจิกลับมาเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันจัดแป๊บเดียวตึ้งตึ้งวังคนที่สองคนสองคือโมโมะไคโดเวียดคู่หูตัวตลกอ๋อครับไอ้สองคนนี้คือแบบเป็นคู่หูเล่นมุกแบบเล่นมุกแบบญี่ปุ่นอะแบบโบ๊ะแบบใส่แบบถอดแว่นใส่แว่นใส่วิกอะไรก็ไม่รู้อะมุกแบบโบ๊ะมุกแบบที่คนญี่ปุ่นขำอะเออมุกแบบทำลายสมาธิอะเออพอมันใช้ไอ้มุกทำลายสมาธิมากๆเข้าไอ้ไคโดกับไอ้โมโมะก็ตีลูกไม่ออกเสียสมาธิเออตีไม่ออกเนี่ยแก้ไงดีล่ะเอ้าเราก็ต้องใช้โป๊กเกอร์เฟซเข้าสู้นี่คือเป็นคำแนะนำของโค้ชนะครับก็เลยไปหยิบหน้ากากมวยปั้มมาจากไหนก็ไม่รู้แม่งโมโมะแม่งพกหน้ากากมวยปั้มมาด้วยนะครับมันก็เลยเอาหน้ากากมวยปั้มมาใส่คู่นี้ข้ามได้ไหมเดี๋ยวนะแล้วก็ตีได้ก็ตีได้เพราะว่าแบบอ่านสีหน้าไม่ออกเออพออ่านสีหน้าไม่ออกก็เลยไม่รู้จะรับมือยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็ทำให้รู้ว่าอ๋อโมโมก็ตีสนิกได้แล้วก็ไคโดก็ดังสมัยได้เออแต่อาจจะไม่แรงเท่าอะไรอย่างงี้มันเป็นการแบบหลอกสตูให้สับสนว่าแบบใครเป็นใครแน่เพราะตอนเนี้ยมันใส่หน้ากากปิดหน้าหมดเลยแม่งไม่ผิดกฎหรอวะจริงผิดมั้งแต่ว่าแบบเขาหยวนๆกันประมาณนั้นใช่ที่นี่การแข่งระดับประเทศด้วยมันหยวนๆกันได้และปุ๊บสุดท้ายชนะชนะไปโมโมชนะไปแปะไปบูชีสไปเอาไปเลยเอาไปทาคาชิก่อนทาคาชิก่อนสู้กับพี่ร้อน108ท่าจำชื่อไม่ได้แล้วง่ายๆเลยก็คือพี่อาชิเขาใช้ท่าเขาเล่นปุ๊บเขาใช้ลูกทรงปฐพีปึ้งไปแล้วพี่ให้เกียร์เขาหน่อยอาชิอาชิอาชิให้เกียร์เขาหน่อยชื่อเล่นโนจิชื่อเล่นโนจิพี่งินพี่งินอิชิระงินนะพี่งินนะพี่งินเขาก็บอกว่าไอ้ท่านั้นน่ะถ้าดูมาเรียฉันเป็นต้นตำรับมันมีความแรงทั้งหมดกี่ขั้นนะ108 108ขั้นไอ้ที่มึงใช้แค่เลเวล1นี่แล้วก็ถ้ากูคิดมามี108เลเวลโอ้โหพี่งินเขาก็สวนได้ลูกทรงบทีเลเวล2ปึ้งไอ้ตัวเรียมาบอกโอ้โหว่างนะเนี่ยคิดตั้ง108ท่าโคตรไอ้เหี้ยแล้วพี่ทาคาชิกวดกระเด็นปึ้งแล้วก็ไม่ยอมสู้ต่อใช้ปึ้งแล้วก็กระเด็นขึ้นไปอัศจรรย์แล้วเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มแบบโดนส่วนแรงขึ้นเรื่อยๆสกอร์ก็แบบ015 030 1เกมเซตเกมเซต2เซต3เซต4พี่จิกวอตโดนแรงแล้วค่อยๆกระเด็นจากตอนแรกแบบกระเด็นประมาณล้มลงไปแบบโดนแค่ล้มอ่ะก็เริ่มจะไปติดกำแพงขึ้นไปอัศจรรย์ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นบนสุดพอแบบลูกลมปฐพีเลเวล20ตูมแม่งกระเด็นขึ้นไปชั้นอัศจรรย์ขั้นบนสุดแล้วเนี่ยคือโดมเว้ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่ที่เปิดอ่ะไม่ใช่สถานที่เปิดแล้วมันเป็นที่ปิดเหมือนแบบดูคอนเสิร์ตอ่ะแล้วนั่งอยู่ข้างบนเขาบอกว่าแม่งตีอย่างนั้นอ่ะแล้วแบบไอ้ขึ้นไปบัตรแพงสุดเออทาชิแม่งขึ้นไปวู้บัตรถูกสุดดิขึ้นไปบนสุดอ่ะบัตรถูกวู้ถูกสุดเออข้างบนแล้วเพื่อนรักของเขานะพี่อะไรนะปีศาจคาร์อ้าวลืมเลยอ้าวชิบหายแล้วชื่อตัวละครวันนี้เราจำกันไปร้อยตัวอากุสึอากุสึอากุสึก็รับไว้มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆก็มารับที่ไรชี้ไว้รับไว้เสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยอย่าไปยอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดสินกันรูปสุดท้ายแสดงฉันดูหน่อยสิเทนนิสของนายล่ะแล้วก็ที่มึงโม้ว่ามี108ท่าเนี่ยมึงใช้อยู่แค่ท่า20แอร์ท่านถึงความ20แล้วก็ใช้ท่าระลงปตอยลูกที่เลเวล20ตีปุ้งไว้ไงแล้วคุณพี่ทาคาชิแล้วก็ตีโต้ได้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่เซตคือแมตช์พอยต์แล้วอ่ะกูบอกให้สกอร์ไม่ผลคือตอนนี้แมตช์กอร์ไม่ผลเลยแมตช์พอยต์แล้วแบบนี้พี่ตาเกยี่กูบอกว่านี่คือลูกปรมีครั้งสุดท้ายของฉันแล้วก็ตีปุ้มเข้าไปแล้วพี่งินก็แบบว่าคันที่
20ไม่พอ30ไม่พอ40ไม่พอ70เฮ้ยร้อยคันเท่าไหร่วะเนี่ยไปเอาแล้วเกณฑ์หลุด KO KO เลยมือเดี้ยงตีต่อไม่ได้แพ้เลยทีทาริกูชนะครั้งแรกทำดีมาตั้ง5เซตมึงมาโดนลูกเดียวมึงแพ้เลยมือเดี้ยงเลยมือเดี้ยงจับไม่ได้ไม่ได้เนี่ยที่มาของไม่เล่นลูกอ่ะเล่นคนแม่ง KO ไม่เล่นแต้มเล่นคนดีกว่าเรียบร้อยพี่ยินกูก็เลยแพ้ KO แหละยินเอา B ไปแล้วกันนะไม่ค่อยทับใจพี่เท่าไหร่อาตมาก็ไปเป็นแข่งคู่เฮ้ยอ๋อแข่งคู่ใช่แข่งคู่แต่แข่งเดียวแข่งคู่แต่เล่นเดียวแข่งคู่แต่แข่งเดียวอ่ะใครบ้างนะเทศกาลกับใครวะอิดูอิปะใช่ๆเทศกาลอิดูอิแล้วก็ไข่มันคู่กับใครวะไอ้คนนี้แหละมั้งเออคนนั้นแหละโดนท่าระเบิดปัญญาระเบิดปัญญาประทัดการฝึกตนนับร้อยดีๆระเบิดปัญญาคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเล่นคู่แต่ว่าเขาคุยกันอีท่าไหนไม่รู้มันแบบ2คนนี้ตกลงกัน4คนนี้ตกลงกันก็คืออินุอิกับไอ้คนเนี้ยจะไม่ยุ่งจะเดินจะเดินออกไปแล้วว่าแล้วให้เทสกากับจีโตเซสู้วัน1-1เล่นคู่เล่นเดี่ยวเล่นคู่เหมือนเล่นเดี่ยวเออประมาณนั้นนะเออก็เลยแบบสู้กันแบบดูเดือดมากๆนะครับคู่นี้นะเพราะว่าไอ้จีโตเซเนี่ยมันมีท่าระเบิดปัญญาอยู่ก็คือมันสามารถทายได้ว่าลูกที่เรากำลังจะเล่นต่อไปเนี้ยจะจบภายในกี่ลูกจะถูกตัดสินในกี่ท่าเอ๊ะตอนแรกแบบเจอหน้าเทศกะโอ้โห42นี่บอกประกาศเลย42ก็คือจะตัดสินกันภายใน42ลูกก็คือตีโต้1นับตีโต้นับ1นับ2นับ3เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพอถึงลูกที่42เนี่ยบอลก็ไปหาไอ้จิโตเสพอดีจิโตเสก็ปิดด้วยสแมชหรืออะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็เทศกะจะรับไม่ได้จริงๆก็คือตามที่มันอ่านทุกอย่างใช้เทศกาลโซนก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอการฝึกตนนับร้อยก็แพ้อยู่ดีมันนับมาแล้วลูกนี้โอ้โหต่อไป60อย่างนั้นเหรอนี่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ใช้สู้สู้สู้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเทศกาลหลังๆมันก็แบบเริ่มเอาจริงขึ้นมาล่ะแล้วก็อะไรนะเทศกาลกูว่าเลยได้นั้นกูใช้ระเบิดปัญญาบ้างเออเอ้ยมันต้องบอกว่ามีท่านึงอะไรนะเทพอะไรวะเทพอะไรวะที่มันทำให้ลูกหายได้อะไอ้เทพบางตาเทพบางตาเออถ้าเทพบางตาตีไปแล้วลูกมันหายฟุ๊บหายไปเลยมันเหมือนลูกเสิร์ฟของฟูจิอะที่มันจะหมุนลูกแล้วก็ตีลูกก็จะหายเออลูกหายเสร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีลูกอยู่แต่ลูกมันไม่ปรากฏให้ใครเห็นเลยมองไม่เห็นลูกแล้ว2นี้แม่งโตกันได้อะโตแบบไม่เห็นลูกอะเหมือนมึงหวดลงกันเฉยอะป๊ะป๊ะป๊ะแต่ไม่มีใครเห็นลูกไอ้เหี้ยโคตรเสียวแบบ what the fuckแต่เท่แต่เท่เออมีมากนั่นแหละแล้วก็เทศกาลก็ใช้ระเบิดปัญญาบ้างทีนี้ใช่ไหมบอกว่า6ลูกไม่7ตั้งหอกเอออะไรอย่างนั้นนะครับจากแบบไปแล้ว6เนี่ยเทศกาลบอกผิด7ปุ้มตีกลับเออโคตรเท่เย็ดแค่ที่สัสเทศกาลชนะมาสุดท้ายก็ชนะนะครับในการใช้ระเบิดปัญญาเลเวลที่เหนือกว่านะครับนี่อ่านแล้วกูอ่านทับกูอ่านซ้อนมึงอีกไปไหนไปเอ็ดแล้วก็อะไรคนนี้ชอบที่เหลือไม่รู้ครับอันนี้มีอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้สู้แต่ไม่บูแน่นอนไม่บูอันเนี้ยโค้ดเขาอะโค้ดเขาอะรอบีไปแต่หลังจากเทสึกะชนะก็คือแพ้แล้วคือทีมอะไรนะชิเทนโฮจิชิเทนโฮจินี่โฮจิก็แพ้แล้วแต่ว่าคิทาโร่บอกว่าไม่เอาอย่าแข่งเออแบบเราแพ้หมดแล้วอะไรเงี้ยเออมันแพ้แบบแพ้เละเทะเลยอะไรเงี้ยไอคิทาโร่ก็เอ้าแล้วโคชิมะเอะอยากแข่งกับโคชิมะเอะตีอ่ะเออโคชิมะเอะก็คือเอจิเซนนะครับก็คือมันอ่านชื่อเอจิเซนเป็นโคชิมะเอะเออมันอ่านผิดแล้วก็แบบไม่มีใครแก้ให้มันด้วยโคชิมะเอะมาแข่งกันไม่ฟังกันไม่ฟังกรรมการเหรอวะเอจิเซนไม่ฟังโคชิมะเอะโคชิมะเอะมาเล่นกันอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าตอนนั้นแบบต้องบอกว่าทีมเซงกาคูเขาก็เตรียมตัวไปแข่งรอบชิงกันแล้วถูกปะแบบไม่มีใครอยากจะแข่งเพื่อแบบอะไรที่มันไร้ประโยชน์อ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยฟรีอ่ะเออมันไปเก็บตัวไปแข่งรอบชิงเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็แบบเอจิเซนก็จะไม่แข่งเลยเออแต่ว่าเหมือนมีหลายๆคนขอร้องอะไรเงี้ยแบบว่าเออลูกนึงก็ได้เล่นลูกเดียวก็ได้อะไรเงี้ยครับจนแบบตัวท้ายก็ยอมเล่นลูกเดียวเล่นลูกเดียวจริงๆเป็นลูกเดียวที่โคตรเดือนลูกเดียวที่นานมากเออเพราะว่าชื่ออะไรคินทาโร่ใช่ไหมคินทาโร่แม่งเก่งโคตรมันเป็นแบบอัจฉริยะเหมือนกันอะ
ปะทะไอเรียวมาของเราที่เป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะครับแล้วมันก็โตไปโตมาแบบใช้อันติทุกอย่างเออไอเรียวมาแบบทำอะไรตัวโตเออใช้ทุกอย่างอ่ะปุ๊บปุ๊บเออเจโรก็โต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 นะครับเออมันโตกันนานมากโตหลายลูกมากแต่ตอนสุดท้ายเคโรก็ใช้ทำไม่ตายจำชื่อไม่ได้มันคือการหมุนตัวเป็นพายุแม่งมาเป็นอุกกาบาตเลยอะตีกูแบบพื้นสนั่นโอ้โหระเบิดรุนแรงโอ้โหในภาพคือมันหมุนตัวหมุนตัวเองเป็นพายุอะพายุอะไรแบบของมันไปดูตามหมดเลยแบบวัดแล้วลูกก็ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วมันก็กระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็สมัยระหว่างปึ้มวัดแล้วทุกคนก็แบบไอ้ยีเซนน่ะรับไม่ได้หรอกลูกนี้ลูกนี้มันไอพี่ยิงก็บอกนี่มันแรงกว่าธาตุ108ธาตุฉันอีกนะเออ อะไรเงี้ยแบบไออะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหอย่ารับเลยดีกว่าทุกคนบอกเรามึงรับมึงตายแน่อะไรเงี้ยแล้วภาพก็ตัดเป็นแบบว่าระเบิดลงสนามอ่ะบุ้มเออแบบโอ้โหเละเทะนะครับควันก็แบบว่าควันก็เต็มสนามเลยมาจากไหนควันมาจากไหนลูกมันแรงมึงตีเทนนิสด้วยแถมแต่ต้องถามตั้งแต่พายุทอร์นาโดมึงอ่ะมาจากไหนหมุนไงหมุนทั่วเลยหมุนเฮียเก้าองค์เก้าอี้เฮียอะไรปิวหมดเลยนั่นแหละหมุนยังไงสอนกูหมุนด้วยพอฝุ่นมันหายไปอ่ะแล้วแบบเฮ้ยผลเป็นไงวะแล้วก็บอลก็แบบตกอยู่ที่หน้าเอจิเซนก็บอกอ้าวเอจิเซนแพ้เหรอแล้วพอไปปรากฏที่หน้ากินทาโร่มันไกลหรือว่าบอลแม่งโดนผ่าครึ่งลูกแม่งผ่าครึ่งลูกเอออยู่คนละฝั่งกลายว่าเสมอเท่ากับเสมอเพราะว่าบอลแม่งโดนผ่าครึ่งซีกนี่หว่าครึ่งซีกซีกนึงอยู่ฝั่งเรียวมะคิกซีกนึงอยู่ฝั่งคินทาโร่เท่ากับผลคณิตเสมอเพราะคุณคิดดูถ้ามันเล่นกันทั้งแมตช์อ่ะเออคิดกลัวโดมระเบิดกลัวแล้วว่าโดมระเบิดจริงไม่รู้ใช่กี่บอลนะเออโดมระเบิดจริงนะครับก็จบด้วยจบอันนั้นแหละก็จบได้แค่นี้แหละแล้วลูกเดียวออเดิร์ฟออเดิร์ฟแล้วเรียวมะกูก็หายสับสนเรียวมะกูก็ไปละเรียวมะกูไปละไปละรอบชิงแล้วทุกคนก็คือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสาธิตลิคัยเนี่ยในระหว่างที่เซชุนเนี่ยกำลังเจอเอาไอ้พวกลูกจอมนี่มากันก็จะเล่าพอดีในระหว่างที่เซชุนกำลังเจอกับทีมชิเทนโฮชิเนี่ยฝั่งสาธิตลิคัยเองก็กำลังสู้กับทีมบอยแบนด์ทีมบอยแบนด์ฝรั่งตัวประกอบอะไรก็ไม่รู้นะครับสู้ทีมนี้อยู่นะทีมโหมาแบบโคตรเก่งเลยมาแบบเหนือชั้นเลยมาแบบพูดอังกฤษแบบเหนือชั้นเลยแล้วสักพักก็โดนตบเรียงตัวแตกไปสัตว์ที่ใครโดนนำไปก่อน 2-0 อ่ะเอาไปเลยไม่ต้องพูดมากไปหลังจากนั้นก็เรียบร้อยตุ้มๆๆสัตว์ที่ใครนะนันโมย่าเซโตคุเหรอโอ้โหคุณอนุพรคุณแม่งไมแมนกับผมยิงว่าจำได้ไงวะยอดเออหรือไปเสิร์ชเน็ตมาเก่งมากคุณโหดมากเออก็จบไปแล้วก็กลายว่าคู่ชิงเนี่ยก็เป็นศึกล้างตาดีกว่าศึกล้างตาของสาธิตลิไคนะครับสาธิตลิไคเซชุนเซชุนกับสาธิตลิไคสู้กันในรอบชิงนะครับซึ่งคราวนี้สาธิตลิไคเนี่ยอัปเกรดมาเต็มที่แล้วเพราะว่ากัปตันยูคิมูระเขาหายดีแล้วเขาไม่โดนเนิร์ฟแล้วมาแล้วไอเด็กขี้รอบแรกก็คืออันนี้เลยเทสกะสู้กับซานาดะเลยก็คู่นี้ก็เป็นคู่ที่มันโคตรนะครับเพราะว่าซานาดะแม่งใช้แต่สายฟ้าตอนนี้เขาใช้สายฟ้าเนี่ยใช้สายฟ้ารัวๆเลยสายฟ้าเนี่ยก็คือท่าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตีออกไปนะครับแบบลูกไกลแค่ไหนก็ตามถ้าคุณใช้แบบสายฟ้าปุ๊บคุณจะบึ๊บไปหาหน้าตรงนั้นทันทีแล้วคุณก็จะตีได้เลยอย่างเงี้ยฮะแล้ววิธีตีของสายฟ้านะทุกคน มันจะจับไม้แบบเหมือนบาดซามูไรอ่ะแล้วมันจะเอาสันของไม้เทนนิสอ่ะตีลงไปพอตีลงลูกสายฟ้าก็จะกระจายแบบวอตเตอร์ฟักตีเทนนิสจริงเนี่ยแล้วมันตีแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันตีลงมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆลูกก็บินแบงฝั่งตรงข้ามใช้สายฟ้าใช่ไหมสายฟ้าแล้วก็แบบสายฟ้าสายไอทิสกาก็ใช้ทิสกาโซนตอนแรกใช้ทิสกาโซนก่อนใช้การฝึกตนนับร้อยนะครับก็ใช้ไปใช้มาก็เริ่มไม่ได้ผลแล้วทิสกาโซนใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะมันอ่านทางก็ได้แล้วล่ะนะครับมันจนใช้ตั้งนานละทิสกาต้องอัปเกรดท่าใหม่ขึ้นมาก็คือเทสกะแฟนทอมเทสกะแฟนทอมคืออะไรเทสกะแฟนทอมก็คือท่าที่ตรงข้ามกับเทสกะโซนนี่เทสกะโซนเนี่ยตียังไงก็ตามเนี่ยลูกมันจะโค้งมนกลับมาหาคุณใช่ป่ะแล้วเทสกะก็จะตีง่ายๆปุ๊บออกไปอย่างงี้นะครับเทสกะแฟนทอมก็คือไม่ว่าคุณจะตียังไงก็ตามตีเข้าหาที่ไกลยังไงก็ตามลูกคุณจะวึบออกไปนอกสนามแล้วก็จะเอาเทสกะจะได้แต้มโกงว่ะยืนเฉยๆแอคอย่างนี้เลยแม่งตีมาแฟนทอมบึ๊บออกไปเลยแฟนทอมบึ๊บออกไปเลยอย่างเงี้ยเชี่ยท่ามันอย่างโหดโหดเดือดอันนี้คือเทสกะแฟนทอมครับเป็นการตีลูกทำให้แบบหนีศูนย์ตีลูกหนีศูนย์อะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้น
แต่ว่าถ้าอันเนี้ยใช้ข้อมือหนักใช้ใช้แขนหนักมากใช้แบบข้อศอกเนี่ยหนักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่แบบต้องบังคับให้มันแบบสปินไปอีกทางนึงหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะทำให้เวลาคู่ต่อสู้มันตีมาเนี่ยมันก็จะยังไงก็ออกอยู่ดีนะออกไม่ใช่ว่าตียังไงก็ได้แล้วจะออกท่านี้เลยนะมันต้องแบบมีการแบบเตรียมการปั่นมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วพอศัตรูตีมาปุ๊บมันถึงจะออกอะไรเงี้ยทำให้แขนของเทศกาลเนี่ยรับภาระค่อนข้างหนักมากๆนะครับพึ่งหายมึงจะเปรี้ยวอีกแล้วก็คนนึงก็แฟนทอมคนนึงก็สายฟ้าประมาณนั้นก็เป็นการดวลกันแบบลูกชายเลยล่ะใช้ใจอ่ะก็ใครหมดแรงก่อนก็จบดวลจนแบบว่าขาล้าเลยไอ้เจ้าซานาดะก็แบบก็ขาแดงเลยไอ้เกียร์สองเทศกาลก็แขนแดงเกียร์สองที่แขนโอ้โหใครแพ้ใครชนะก็ไม่แปลกแล้วจังหวะเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยบอลมันติดเน็ตป่ะบอลติดเน็ตแล้วก็มันจะพิดเน็ตข้ามไปพิดเน็ตเทศกาลนะครับเทศกาลแพ้ครับเทศกาลแพ้ครับ7-6หรืออะไรเงี้ยแบบแพ้แบบโอ้โหฉิวเฉียดอ่ะมันกัปตันกูแพ้เลยครับเปิดมาอย่างจบกัปตันกูแพ้เลยคือเทศกาลชนะใครบ้างก็ชนะอยู่ก็มีชนะอยู่แล้วชาดักก็เดินมาจับมือเทศกาลแล้วบอกว่าฉันจะไม่สู้นายเป็นครั้งที่2ป่ะเทศกาลมึงไปเลยไปแล้วหมดแล้วมึงขึ้นแรงไปขึ้นแรงไปนะครับคู่ที่2ใครวะดูก่อนดูโพก่อนฟูไม่ใช่ฟูจิไอ้นี่ก่อนอินุอิไคโดอ๋อแพ้7-5เว้ยแพ้7-5นะเทศกาลแพ้7-5อินุอิไคโดเจอไอ้นี่จำได้นี่เลยพี่คนนี้1คนอีกคนนึงใคร2คนนี้เขาแบบว่าจะพูดไงดีวะแม่งโกงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งโกงอ่ะอาคายะก็คือแบบฝั่งไคโดฝั่งอินุอิเนี้ยก็แบบก็คือฝั่งไคโดกับอินุอิเขาก็พยายามเล่นแล้วอินุอิก็วอเตอร์ฟอลเสิร์ฟไปตอนแรกใช้ท่าวอเตอร์ฟอลเสิร์ฟแล้วคุณทหารก็รับปึ้งโป้ปึ้งโป้แล้วหลังมาเอาว่ามันสูสีมันพอสูสีจนกระทั่งพี่อาคยะกูแปลงร่างโดนบอลอัดเข้าไปอ้อทำให้แบบว่าร่างแบบตาแดงออกมาก่อนโดนได้หัวย่อยได้ร่างแดงร่างขาวแล้วก็พอร่างแดงมามึงกลายเป็นหัวขาวหื้อตาแดงเสร็จแล้วกูไม่เล่นแล้วเทนนิสกูเล่นคนดีกว่าอัดเลยอินุอิก็เลยเติมไฟอินุอิอีกก็โอ้ยมันแตกโอ้ยแล้วแม่งก็ซัดอินุอิหน้าแหงเลยแว่นกระเด็นมาถึงฝั่งตัวเองนะฝั่งไออาคยะใช่ไหมอาคยะแม่งเหยียบแว่นอินุอิกรึบดีใจที่อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแบบเป็นไงล่ะพกแว่นมาเป็นแบบเป็น10อันอะไม่ก็อันสำรองมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนอัดโดนตีอัดลงไปนอนเลือดอาบหน้า what the fuck เล่นเทนนิสหรือเปล่านี่คืออะไรแล้วไคโดก็แบบไม่ไหวแล้วไคโดก็ตอนเนี้ยแบบอินุอิมันล้มลงฟุบลงไปเลยนะฟุบแบบฟุบนอนพื้นเลยแล้วเลือดก็อาบอะไรเงี้ยโหเต็มเลยนะไคโดบอกมึงจะเกิดไปแล้วไคโดเอาละตาแดงหัวขาวระหว่างนี้ใครดูร่างนั้นกำลังจะแบบซัดกับอาคายะแล้วอินุอิก็จับมือกันเฮ้ยอย่าพึ่งไม่เป็นไรหรอกใครดูกูได้ข้อมูลครบแล้วโอเคได้ข้อมูลครบแล้วแต่ก็แบกและใครดูก็แบบกลายกลับร่างเดิมแล้วก็แพ้บายแพ้บายไปเลยนะครับหมดบทแล้วอินุอิไปเลยบีเอ้ยมึงให้บีเหรออ่ากูให้บวกเอให้เอก็ได้ใครดูตัวตึงเอาเอสไปให้เอสต่อไปครับฟูจิยูตาวีกับพีกับปีเทสกะครับมันคนเดียวใช่ไหมแข่งเดียวพี่นิโอเรานี่ความสามารถพิเศษคือก๊อปปี้เป็นเทสกะก็คือตอนนี้คือเทสกะแพ้แล้วแล้วก็คู่เมื่อกี้คู่แล็กไม่ทองแพ้แล้วก็คือแพ้ทีเดียวก็คือจบเลยจบเรื่องเลยปิดตำนานเลยนะครับแต่ว่าฟูจิเนี่ยก็เจอกับพี่นิโอซะก่อนพี่นิโอของเราเนี่ยสามารถก๊อปปี้เป็นใครก็ได้แบบ 100% ใครก็ได้เหมือนสู้กับคนนั้นเลย นะฮะก็เลยยังไงดีอ่ะก็เลยก๊อปปี้เป็นเทสกะเพราะเทสกะเนี่ยเป็นคนเดียวที่คนฟูจิฟูจิเอาชนะไม่ได้พวกนี้เนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เลยสู้กันอย่างตึงๆเลยแล้วไอพี่นิโอเราก็เป็นแปลร่างเทสกะและเทสกะโซนเทสกะดรอปช็อตสูตรองศาสมบูรณ์เฮียหามาครบทุกท่าพี่ฟูจิกูรับมือได้ฟูจิกูตอนแรกก็อ่องๆหน่อยรับไม่ได้ไปโดนไปหลายเซตอยู่ยังหลับตาอยู่
ไอ้สัตว์ยังลืมตานิดนึงอยู่ต้องบอกยังลืมตาตีอยู่ยังตีอยู่ยังลืมตานิดๆลงไปอยู่อย่างงี้อ่ะแต่นี้นะครับปกติฟูจิเนี่ยเวลาเขาเอาจริงเขาจะต้องลืมตาใช่ไหมแบบเต็มตามึงโดนทำลืมตาได้มึงตายแน่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอสู้กับนิโอเนี่ยฟูจิสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเขามองเห็นนิโอเนี่ยเป็นเทสึกะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะสามารถต่อกรกับนิโอได้ก็คือเขาต้องหลับตาเพื่อที่แบบจะไม่ได้เห็นเพื่อที่จะไม่ได้ไม่เห็นว่านั่นคือนั่นคือใครอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่เทสกะเขาต้องหลับตาลงแล้วเขาก็ตีเทนิสแบบหลับตาจริงๆแบบใช้ตะปาสารสัมผัสเดียวโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะฟังเสียงเอาแต่ว่าแต้มเริ่มขึ้นมาแล้วพี่นิโอบอกไม่ได้เป็นเทสกะไม่ได้แล้วแต่ฉันยังมีคนหนึ่งแล้วแปลงเป็นกัปตันทีมอะไรนะทีมพี่คินทาโร่แล้วทุกคนก็บอกคนที่เอาชนะฟูจิได้ในการแข่งเดียวแต่ว่าฟูจิก็บอกว่าฉันไม่แพ้ฉันไม่แพ้คนเดิมครั้งที่2หรอกนะนี่ขิงสาดที่ฟูจิก็เลยปิดอันติด้วยท่าไม่ตายใหม่นะครับเข้าใจอะไรวะละอองดาวที่อะไรวะเนี่ยดาวตกอะไรอย่างซึ่งไม่ใช่นะพลุดวงดาวก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าเป็นยังไงไม่รู้ครับไม่รู้ใช้ครั้งเดียวใช้ลูกสุดท้ายลูกเดียวแล้วก็ชนะไปเลยคือในอนิเมะบอกว่าพลุดวงดาวแล้วถ้าเหมือนจะตีแล้วก็ตัดภาพไปดำแล้วมีดวงดาวปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัดใบทีคือแพ้แล้วไอ้นั่นแพ้ไปแล้วคือนิโอแพ้แล้วเรายังไม่รู้เลยพลุดวงดาวคืออะไรนะแต่ว่ารู้ว่าโหดแค่นี้รู้แค่นี้เลยตียังไงกูยังไม่รู้เลยรู้แบบคนอึ้งอ่ะถ้านิโอใช้ลูกเสริมสูตรทักษะได้ก็ชนะไปแล้วเออมันแบบก๊อปไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมใช่นั่นแหละครับก็จบครับฟูจิก็เอาชนะไปนะแน่นอนครับฟูจิผมไม่ให้ใครแรงอื่นครับครับผมนะครับอันนี้อยู่ไหนวะอยู่ AF ป่ะชิวเลยอ่ะ LS แล้วแถมทีต่อไปเป็นคู่แร็กทองใช่ไหมต้องใช้แล้วแหละคู่แร็กทองเออมันโคนที่มันถ่วงเวลาให้เอเซลอ่ะเอเซลระมะใช่เจอใครนะลืมเราลืมเล่าเลยปะจริงๆแล้วตอนนี้เรียวมะของเรามันความจำเสื่อมเว้ยหายตัวไปเออตอนนี้หายตัวไปตอนแรกเรียวมะมันหายตัวไปนะพอแข่งรอบชิงอ่ะเรียวมะมันไม่ทันเรียวมะมันหายตัวไปเว้ยแบบทุกคนก็เอ้าตื่นสายแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะเรียวมะมันตื่นสายเป็นประจำเว้ยแต่ที่ไหนได้แม่งความจำเสื่อมคือตอนแรกอ่ะโมอาสาไปตามหาพร้อมกับอันโตเบะว่าเอาฮอแบบฮอที่ติดคืออันโตเบะเป็นคอลเลคเตอร์ที่สกีนเป็นอัตโตเบะขี่ฮอไปรับอ่ะเนี่ยโคตรตึงโคตรโหดแล้วก็รับเรียวมะมาจากในป่าเลยในป่ารับมานะเพราะว่าเรียวมะตอนนี้ไปฝึกตนกับพ่ออยู่ในป่าเป็นท่าสุดท้ายเหรอพอรับขึ้นฮอแล้วปุ๊บเรียวมะต้องถามว่าอ้าวคุณเป็นใครครับเนี่ยคือลืมความจำเสื่อมความจำเสื่อมหมดเลยเทนนิสตียังไงครับเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเดินเข้ามาแบบโอ้โหพี่พวกนั้นเก่งจังเลยครับเลยมาแบบอ้าไม่รู้เรื่องอ่ะตาแบบไม่เป็นตาแบบตาใสอ่ะตาใสอ่ะแบบเด็กแบบเจ้าหนูจำไมอ่ะตาใสแจ๋วเลยแบบอ้าอู้ทำไมเขาตีลูกเล่นๆงั้นกันแม่นจังอู้เก่งมาอย่างนั้นเลยคือเรียวมาเราความจำเสื่อมไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเหตุเกิดจากตอนที่เขาเนี่ยไปเก็บตัวกับฝึกกับพ่อสองคนนะพ่อแม่งเสือกพาไปฝึกที่อันตรายไปฝึกในป่าแบบมึงฝึกในที่บ้านก็ได้ไหมไม่ได้ต้องไปฝึกในป่านะครับแล้วก็ให้ฝึกแบบว่าตีลูกไปที่น้ำตกอะไรเงี้ยตีลูกไกลๆโดยใช้ท่อนไม้นะไม่ได้ใช้ไม้แร็คเก็ตนะครับใช้ท่อนไม้แล้วก็ตีเศษหินให้แม่นๆอะไรเงี้ยตีไปหาน้ำตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นฮะก็ตีไปตีมานั้นเรียวมาก็ฝึกได้ละฝึกไปฝึกมาไปฝึกตีที่น้ำตกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีท่อนสูงท่อนใหญ่ๆอ่ะหล่นลงมาจะทับหัวเรียวมะเว้ยทีนี้เรียวมะกับพ่อก็เลยช่วยกันในการตีลูกใช้ไม้อ่ะใช้ไม้ท่อนไม้เนี่ยตีก้อนหินให้ไปเปลี่ยนวิถีการโคจรที่กำลังร่วงลงมาของน้ำตกไอ้ของท่อนไม้ที่จะลงมาโดนตัวเรียวมะนึกออกใช่ไหมทีนี้พอมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็แฉลบไปเว้ยเพราะว่าเรียวมะกับพ่อได้ทำการเปลี่ยนวิถีของท่อนไม้เรียบร้อยแล้วตุ้มมันก็ลงน้ำไปนะครับแต่ว่าท่อนสูงนั้นอ่ะท่อนไม้เนี่ยมันใหญ่มากๆมันใหญ่จนถึงขนาดที่ว่ามันสร้างพอมันลงน้ำไปเนี่ยมันสร้างคลื่นแรงกระเพื่อมที่ใหญ่มากๆนะทำให้แบบซัดตัวเรือม้าเนี่ยทำให้จมน้ำไปนึกออกปะพอจมน้ำไปเนี่ยพ่อมันก็รีบ
ลงไปช่วยมาแหละครับดำน้ำเรียวพอดำน้ำช่วยมาได้แล้วปุ๊บแม่งความจำเสื่อมเลยไม่รู้หัวไปกระแทกอะไรตอนลงไปนะครับเออแต่นั่นแหละทำให้ความจำเสื่อมเลยครับแล้วทีนี้พอเริ่มต้นการแข่งรอบชิงเนี่ยมันก็จะความจำเสื่อมอยู่งั้นนะครับจนโมโมเนี่ยต้องพาเรียวมาเนี่ยไปฝึกเพื่อแบบเขาเรียกอะไรคือความทรงจำเตือนความทรงจำเอาความจำกลับคืนมาแบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆมันไม่ได้อะไรอ่ะลองไปจดจำด้วยร่างกายไหมเพราะว่าร่างกายของมึงอ่ะสามารถแบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกับเทนนิสมาเยอะมากๆแล้วมันน่าจะแบบจดจำอะไรได้ดีกว่าการพูดให้ฟังว่าแบบอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยพาไปฝึกนะครับตอนแรกเรามาก็ไกลเลิกเล่นเทนนิสแล้วไปทำจัดอเวย์ทำจัดอเวย์ทำอะไรวะจัดอเวย์กินทำไมกินทำไมถึงจะเสื่อมอ่ะอ๋อเข้าโรงงานทำระเบิดอ๋อขอจัดเวจัดเวอ๋อไอ้เหี้ยกูลืมไปแล้วเนี่ยโอ้ยโรงงานจัดเวไอ้เชื่อหาวเออนั่นแหละเรียวมาคนความจำเสื่อมไปเลยนะครับแล้วก็โมโมมันก็เลยแบบตีดังสมัยตีอะไรเงี้ยนี่นะจำได้ไหมท่าเนี้ยดังสมัยท่าเนี้ยจำได้ไหมตีไปร้องไห้ไปเออตีไปเออไปก็จำเสื่อมตีไปร้องไห้ไปพ่อฝากกุ้งทิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบอ่ะสุดท้ายก็โมโมก็เรียกเพื่อนๆคนอื่นมาอีกคนที่เคยเอาชนะไอ้คนที่เลียวมาเคยเอาชนะมาทั้งเรื่องอ่ะเป็น10คนอ่ะไอ้อะไรนะอาคูสึไอ้อาโตเบไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแบบใครไอ้น้องฟูจิอะไรเงี้ยเรียกเอาหมดเลยเว้ยเอามาหมดแล้วก็แบบเอามาลุมตีกับไอ้เลียวมะเออลุมบูลลี่อ่ะเออแบบว่าความจำเสื่อมบอกว่าเออความจำเสื่อมมึงโดนกูแน่แบบสภาพแบบที่มันเดินเข้ามา5 6คนน่ะไม่เหมือนคนจะมาตีเทนนิสอ่ะเหมือนคนจะมาซัดแม่งอ่ะแบบหืมกูหมั่นไส้มึงมานานแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะวันนี้มึงล้มใช่ไหมเออกูจะซ้ำแล้วก็เลยแบบโอ้โหนะครับแล้วระหว่างนั้นก็ตัดไปที่คู่แรกทองนะคู่แรกทองว่างชนะแล้วชนะแบบไม่ให้ดูด้วยไม่ให้เราดูด้วยกูชนะเลยแปลรู้ว่ามันใช้ซินโครนอ่ะเฮ้ยแรงพิเศษดีคนนี้เอาตรงนี้ก่อนไม่เนื่อนอันนี้เอ็ดไรพิเศษอะไรพิเศษอันไหนเอ็ดแรงอะไรแรงอะไรแรงอะไรดีวะตัวประกอบเอกตัวประกอบหลักผู้เล่นมายาผู้เล่นมายามันเลขหกนายแมนมายาเป็นมายาหมายเลขเก้าพลังของฉันคือการหายตัวจะไม่มีใครสังเกตเห็นฉันไม่แต่คนอ่านก็ตาหมูนวันเล่โดนแน่มึงโดนแน่กูเล่นมายาเออมีข่าวว่าสิงคุได้แชมป์เพราะผู้เล่นมายาเอ๊ะมันรุ่นปฏิหารนะครับเสร็จแล้วเรียวมากแล้วก็ความจำกลับมาเว้ยแล้วเพราะว่าโดนไอตัวที่เขาเคยอัดมาแล้วเนี่ยมาช่วยซ้อมให้ใช่ไหมแต่ว่าความพีคอยู่นี้ก็คือแม้ความทรงจำเรียวมากจะไม่กลับมาเนี่ยแต่ก็สามารถเอาชนะไอพวกนั้นทุกคนได้หมดเลยเออคนเฟี้ยวคนเฟี้ยวตรงนี้นะครับแล้วพอนั่นแหละพอถึงเวลาแข่งจริงอ่ะมันก็กลับมาแข่งแบบสมบูรณ์แล้วแล้วก็บอกว่าไปนอนหลับแล้วก่อนทัดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแบบมาแล้วแบบกูรู้แล้วมึงคือลูกพี่กูแล้วลูกพี่กูมาแล้วพร้อมเนี่ยจะสู้กับบอสลับแล้วอ่ะยูคิมุระนะครับยูคิมุระเนี่ยเป็นคนที่แบบโหดสัสเป็นผู้ที่สามารถตีแล้วช่วงชิงประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราไปได้นะครับก็คือยิ่งตีไปเนี่ยยูคิมุระก็จะยิ่งก็ค่อยแย่งชิงประสาทสัมผัสของเราไปอย่างการรับรู้การมองเห็นการได้กลิ่นการได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเออการมันจะค่อยๆไปเรื่อยเว้ยมันจะแบบค่อยๆชิงไปเรื่อยไม่รู้มันใช้เทคนิคเหี้ยอะไรในการตีนะครับหรือว่ามันแอบผสมยาพิษยาถ่ายอะไรให้เรียวมากินหรือเปล่ากูไม่รู้นะครับเออแบบเรียวมาแบบว่าแบบสภาวะอะไรตนแบบใช้ทุกอย่างดูคิวแล้วรับได้รับได้ไอ้ฉันรับได้อาจจะจะรับได้โอ๊ยก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่เออก็เฉยๆป่าววะก็จะไปจะไปล็อกเนี่ยรับอ้าวเพิ่งรับได้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยตีไปตีมานะสักพักเดียวมาแบบตอนแรกตีเทสแล้วแบบว่าเอ๊ะเหมือนไม่ได้ตีลูกเออแบบเอ้ยทำไมรู้สึกแบบไม่ได้จับไม้อยู่อะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเอ้ยตาบอดเอ้ยลูกอยู่ไหนหาลูกไม่เจอจะหูหรูแต่หูยังได้ยินอยู่เอ้ยยังพอตีได้สักพักหูดับหูดับตีเทนนิสแล้วตาบอดหูดับ
มึงโดนพยาธิเชื่อกูมึงโดนพยาธิมึงโดนพยาธิเล่นงานแล้วเรียวะไม่ใช่คนมึงขอว่าอยู่คิวมารับกูปล่อยพยาธิเข้าตัวนะแต่ว่าตาบอดหูก็ดับแล้วก็แบบอะไรประสาทแบบหายหมดเลยอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแบบเหมือนคนตาบอดจริงๆอ่ะเดินแบบไปแบบเดินสะดุดลูกอะไรเงี้ยแบบหัวสภาพมันสภาพมันดูไม่ได้เลยอ่ะแบบโอ้โหจะเสริมก็แบบว่าเสริมวู้ว้าวตีว้าววู้อะไรเงี้ยแบบโอ้โหคิดดูดิถ้าเกิดเป็นคุณน่ะมันโคตรทรมานอ่ะบุตรแห่งเทพเจ้าบุตรแห่งพระเจ้าอยู่คิวระบุตรแห่งพระเจ้าแล้วเริ่มเขาสื่อว่าเทนนิสไม่สนุกเลยเออแบบเชียร์เทนนิสมันเครียดทำไมไม่สนุกทำไมมันทรมานขนาดนี้ทำไมการเล่นเทนนิสมันถึงทรมานขนาดนี้อ๋อมองก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินอ๋ออะไรเนี่ยแต่เทนนิสน่ากลัวเทนนิสทำไมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบนึกถึงคำของพ่อเทนนิสสนุกหรือเปล่าเอ๊ะแล้วเป็นแฟลแบ็กวัยเด็กกำลังแบบเล่นเทนนิสแพ้พ่อยอมแพ้หรือเปล่าล่ะไม่มีทางตีเล่นด้วยความสนุกสนานแล้วระหว่างที่เขาเล่นด้วยความสนุกสนานเนี่ยเขาก็นึกถึงแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอยู่ๆก็พลังก็ฟื้นคืนมานะครับแล้วก็แบบแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็วิ่ง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 มีออร่าแบบซูเปอร์ไซยาแล้วก็ผมเริ่มชี้ขึ้นแล้วผมเริ่มชี้ขึ้นแล้วผมเป็นสีเขียวเริ่มออร่าเขียวชี้ขึ้นแล้วก็เริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้แกThis is a book ไม่ใช่ไอ้เหี้ยแล้วเรียวมาก็เอาละมาต่อเถอะนี่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรสภาวะอะไรนะสภาวะไรทิติสภาวะไรทิติเป็นประตูที่3ของสภาวะไรตัวตนเป็นขั้นสูงสุดของสภาวะไรตัวตนนะครับพี่แกเขาแบบเสิร์ฟแล้วก็ปุ้งเข้าไปกรรมการมองไม่ทันก็บอกฮะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้แล้วก็ไม่ขายคะแนนเขากรรมการบอกอะไรขายคะแนนที่อะไรมึงเพิ่งยืนมาตะกี้บอกเช็คภาพเลยครับตีแล้วเห็นแบบสโลคือแบบภาพสโลคือตุ้มกล้องสโลกล้องสโลจะเห็นตุ้มงี้ก็คือแบบแม่งเร็วจัดนะครับเออแบบ150อะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็ขาดคะแนนตึม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 ไปเรื่อยตีตื้นตีตื้นแล้วเรือมาก็ได้ทำไม่ได้รู้สุดท้ายแต่จำชื่อไม่ได้นะซามูไรไดเออซามูไรไดซามูไรไดเป็นการตีลูกให้โดนสายรัดโดนสายรัดเออโดนอะไรนะตอนแรกโดนเสาก่อนแล้วก็สปินมาที่สายไอเอ็นสายกลางเน็ตเออสายกลางเน็ตแล้วก็ปั่นอยู่ที่สายกลางเน็ตปะปั่นเสร็จลูกไปขาดไป2ท่อนเสร็จแล้วมันไปอยู่ที่ยูคิวระยูคิวระบอกอะไรโต้กลับไป2ซีเลยแบบตี2ทีอ่ะแล้วทีนี้ลูกที่ตีกลับมามันจะอยู่ตรงแบบขึ้นไปแล้วก็รวมเป็นลูกเดียวอยู่ตรงกลางขึ้นไปบนฟ้าพอดีแบบโดนพระอาทิตย์เอ้ยไอเยอะมากกระโดดไปโอ้มแล้วก็แบบสิ่งซ้ายที่ขวานี่คือแบบว่าผ่านตัวยูคิมิระไปเงี้ยตุ้มแล้วก็โดนพื้นปั้งก็จบเลยเกมบอลบายเอจิเซนแบบเซชุนชนะเป็นแชมป์ประเทศนะครับทุกคนกำลังแดกอยู่เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้แค่สนุกกว่าเทนนิสก็เป็นได้แล้วเหรอกูเป็นเด็กอนุบาลกูก็เป็นได้แล้วงั้นท่าเนี้ยอันนี้เป็นยากมากเออสำหรับเด็กมัธยมต้นสำหรับเด็กมัธยมต้นเนี่ยเป็นยากท่านี้คือมีเรียวมัดใช้ได้คนเดียวเนื้อออกใช่ไหมท่านี้คือแบบของท่าสุดยอดทำให้ตายทั้งเรื่องมันปูว่ามีแค่พ่อเรียวมัดที่ใช้ได้แล้วมัธยมต้นแบบไม่มีเพิ่งมามีเรียวมัดคนเดียวที่แบบใช้ท่านี้ได้ภาวะไรตัวตนสมาร์ทไรติไรติเออไรตินะครับแต่ว่าขึ้นภาคนิวปินพอภาคขึ้นภาคนิวปินเด็กมอปลายใช้ได้ทุกคนใครใครก็ใช้ได้บอกว่าถ้านายขึ้นมอปลายนายใช้ท่านี้ไม่ได้นายมันกระจอกเหมือนมึงหายใจอะแบบสภาพว่าไอ้ทิติอ๋อมึงจะสู้กูยังไงเล่าไอ้พวกออนกูเปิดแล้วเปิดอันติแล้วมาดิติไปปุ๊บก็บอกอ่ะกูใช้ได้ทุกคนใช้ได้แต่มันบอกว่าก็มันก็แค่สภาวะทิติอ่อนๆมีใครเขาใช้กันใครใช้ได้บอกวะเด็กมอปลายเขาไม่ใช้กับท่านี้กระจอกเชี่ยกูอยากเห็นโปเล่นกันเลยวะเชี่ยโปมาเล่นกันดาวระเบิดเลยวะตีกันข้ามดาวไอ้เหี้ยมันโคตรโหดนะครับโอเคจบจบจบอันนี้เรียงตามทีมเลยหรือเปล่าครับจะย้อนดูใช่ครับเรียงตามทีมเลยครับตามทีมครับยื้อแล้วเหรอตอนนั้นใช่นิวปินใช้กันเกือบใช่แบบ what the fuck ใครใครก็ใช้ได้ไอ้พวกเด็กมอต้นมันตกใจอะไรกันนะเฮ้ยอะไรวะฮัลโหลเด็กมอต้นฮัลโหลเดี๋ยวน้ำพูดมายาน้ำพูดเล่นมายาเพชรเพชรเพชรคุณโอ้คุณดูดุพี่โอชิผมวะกูเห็นกูว่าอะไรอยู่กูเลยมาดาที่แบบเดี๋ยวนี่คือเซชุนรุ่นปฏิหารหมดแล้วทุกคนอันนี้คุณจำได้อันนี้น่าจะพ่อบ้านอัตโตเบะบูชีดไป
พอมันโคตรเก่ง SS ไปแต่บทไม่ค่อยมีแล้วแต่บทไม่มีเท่าไหร่ก็เอาได้หมดเรื่องอะไรให้อะไรมันแบบตั้งแก่ขึ้นหื่นอะไรเงี้ยเอาเอสแม็กก็ได้มั้งอ่ะเดี๋ยวจะมีคนถามเอ้าทำไมนี่ได้เอสครับอะไรกูต้องเขียนไหมว่าจัดตามความชอบครับอะไรเขียนตรงเนี้ยเขียนต้องพูดเล่นมายาหนีไหมไม่ได้เขียนได้แหละกูไปทำในโฟลช็อปเอาไปโมโมโมวางเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนมองไม่เห็นลิงตัวละครมันเยอะจริงโมให้อยู่ให้อยู่เอสหรือเอสเอสดีวะความชอบอ่ะความชอบให้อยู่เอสก็ได้มั้งให้เอสเอสก็ได้มั้งหยุดดีป่าววะหยุดเอ็ดดูแต่ชอบมากครับน้อยไม่รู้ว่ะโมโมจิโร่ทาเคชิมาไปเขาไม่ตีเทนนิสแล้วทำไมครับเขาไปเล่นเบสบอลเอาล่ะเล่นเบสบอลเสร็จปุ๊บเขาก็มีเพื่อนมีเพื่อนชวนไปเป็นมาเฟียฮะเรื่องที่อะไรเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยไอ้มันบีบอลแล้วป่ะโมโมโตทาเคชิอันนี้ยูเอแล้วกันอันนี้ยูเอแล้วกันนะโอเคครับอย่าลืมนะครับเราไลฟ์วันอังคารวันพุธและวันศุกร์นะครับส่วนใครที่สนใจจะซื้อแก้วนะครับจากช่องเรานะอ่านแคนนี่บอยนะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะกร้าข้างล่างนี้เลยนะครับแก้วน้ำเยติสวยๆนะครับ30ออนนะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสั่งสีดำก็สวยเลยนะใครสนใจสั่งได้เลยนะครับเก็บความร้อนเก็บความเย็นดีมากนะครับมีไลน์มาทั้งไลน์น้ำแข็งละลายนิดเดียวเองเก็บดีจริงๆนะตัวนี้นะแจ๋วๆๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีออเดอร์ขึ้นมานิดนึงแล้วนะก็ขอบคุณออเดอร์ที่เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณคุณอันอิมเมอร์แดนโกดมากๆเลยนะครับ